بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอพวกเรานั้นได้ร่วมกันชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญและได้ประทานโอกาสนี้นะครับที่เราได้มาพบกันในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันในลักษณะเช่นนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนบ้านอ่างเกาซัดสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านอ่างเกาซัดก็คือเป็นที่ทำการของมูลนิธิอ่างเกาซัดซึ่งดูแลเด็กกำพร้านะครับกว่า60ชีวิตแล้วก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการด้วยไม่บ่อยครั้งนักนะฮะที่จะมีการจัดบรรยายพิเศษลักษณะนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะไปเดินสายบรรยายตามที่ต่างๆแต่เนื่องจากว่าทำรายการเปิดโลกมุสลิมมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วก็ได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลมากมายนะครับจึงเสียดายถ้าจะไม่เอาข้อมูลที่อยู่ใน PowerPoint นี้วันนี้มานำเสนอและที่สำคัญยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการตั้งคณะคปอคือคณะเครือข่ายเพื่อเอกภาพเพื่อปกป้องอัลอักซอและในอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นเพื่อปกป้องอัลอิสลามซึ่งวันนี้กรรมการของคณะนี้ก็มากันหลายคนนะครับมาร่วมพระบ่ายเราจะมีประชุมแล้วก็จะหารือกับคณะกรรมการว่าสิ่งที่เรานำเสนอวันนี้เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรให้มันถูกถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศนะครับให้มันถูกถ่ายทอดไปทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรเครือข่ายซึ่งตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่ประมาณ60กว่าองค์กรแล้วก็อินชาอัลเลาะห์คาดว่าจะขึ้นเป็น100กว่าองค์กรถ้าผมลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วท่านจุฬาราชมนตรีเองท่านฝากสลามมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเยี่ยมหารือท่านก็ขอร่วมในกิจกรรมนี้โดยท่านเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะให้มันเกิดความเป็นเอกภาพนะครับความเป็นเอกภาพความรักความสามัคคีแล้วก็นำความรู้ไปสู่เยาวชนและก็สังคมโดยทั่วไปดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับในช่วงปลายของการนำเสนอเนี่ยถ้าพี่น้องท่านใดซึ่งมีหลายท่านที่มีความรู้นะครับอยากจะเสนอแนะอยากจะมีข้อแนะนำนะครับหรือข้อท้วงติงอะไรเนี่ยทางผมและก็คณะคปอยินดีนะครับยินดีที่จะรับเพราะว่ารายละเอียดนี้ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นประโยชน์แล้วเพียงพอแล้วเราก็อาจจะจบแค่นี้แต่คิดว่าน่าจะเสนอเพิ่มเติมอะไรออกไปเนี่ยนะครับซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนี้จะถูกจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มเล็กๆเหมือนกับที่เราถือในมือเล่มขนาดนี้แต่ว่าจะหนากว่านี้นะประมาณ100หน้าจริงๆตั้งใจจะทำให้เสร็จวันนี้แต่ว่าพอทำไปแล้วเงื่อนไขของข้อมูลมันเยอะมากก็เลยต้องใช้เวลาแล้วก็เรายังไม่ได้รับการตรวจทานจากนักวิชาการซึ่งเรามีข้อตกลงกับสื่อทีวีทั้ง4ช่องนะฮะซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันด้วยว่าจะช่วยกันตรวจทานข้อมูลในเอกสารในหนังสือและหลังจากตรวจทานเสร็จก็จะมีการจัดพิมพ์จำนวนมากนี่คือเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะแล้วเราก็จะจัดแจกเพราะนั้นข้อมูลวันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะลึกนะครับเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ผมนำข้อมูลนี้ไปนำเสนอที่มัสยิดอัลอาติกซึ่งวันนี้ท่านอิหม่ามนะครับท่านผู้อาวุโสก็ได้มาร่วมวันนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อวานคุยกันแค่ชั่วโมงเดียวแต่วันนี้จะคุยกันอย่างน้อย3ชั่วโมงแต่ก็คงไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผมอาจจะพอข้อมูลมันมากเนี่ยบางทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับถ้าท่านอุโสหรือท่านใดคิดว่าตรงไหนที่มันยังขาดตกบกพร่องก็คงจะต้องเสนอแนะนะครับผมใช้หัวข้อนี้เนี่ยครับไม่น่าที่จะแปลกนะขออนุญาตนะที่ขอยืนคือถ้าผมนั่งพูดมันก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ายืนเนี่ยน่าจะพูดได้ดีขึ้นไม่ได้ถือเจ้าหน้าที่อยู่ในหมดเนี่ยมาดูซิทำไมมันคลิกไม่ได้อธิบายนิดนึงแค่หัวข้อนี้ก็อยากจะอธิบายแล้วนะครับแค่หัวข้อว่ากระชากหน้ากากจอมบงการนะครับโทษนะฮะโทษน่าจะเป็นตัว
คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับเกือบ10ปีที่ผมอ่านหนังสือผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้เรียนด้านนี้แต่ตลอด10ปีที่อ่านหนังสือเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรมากมายและโดยเฉพาะความรู้สึกที่มันปวดร้าวเนี่ยนะครับเห็นความแตกแยกในสังคมมุสลิมซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะจนเรามองว่าความขัดแย้งความแตกแยกเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะปกตินะฮะเพราะอิสลามเนี่ยเราสอนแต่ความรักความสามัคคีความเป็นเอกภาพแต่พอเรายืนยันความเป็นอิสลามเป็นมุสลิมของเรามันกลับกลายเป็นว่าเรานั้นอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแล้วทำให้ความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องปกติจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆจากความขัดแย้งในมัสยิดนะฮะความขัดแย้งแม้แต่ในบ้านนะฮะแล้วขยายจนวันนี้เนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่อยู่บนหน้าแผ่นดินแล้วไม่มีความขัดแย้งล่าสุดความขัดแย้งที่เลวร้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งในโลกมุสลิมนะครับในโลกมุสลิมระหว่างซาอุดีกับกาตาร์แต่ก่อนชีอะห์ซุนนีตอนนี้ชุนนีเต็มไปหมดละใช่มั้ยล่าสุดไม่กี่วันนี้การปฏิวัติรัฐประหารแบบลับๆในประเทศซาอุดีอาระเบียเห็นไหมครับการยึดอำนาจกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียก็เกิดขึ้นจนมองไม่ออกแล้วว่าวันนี้เนี่ยมันจะเหลืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องมาร่วมกันนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับร่วมกันวิเคราะห์และสิ่งที่ผมจะนำเสนอนะครับไม่ได้หมายความว่านั่งเทียนเขียนสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินแต่เป็นความบังเอิญของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพี่น้องทราบกันมันหลุดเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยนะฮะบางครั้ง3วันนะครับบางครั้งอาทิตย์นึงไอ้ที่อยู่ตลอดเนี่ยคือเขาอยากให้เรารู้ไอ้สิ่งที่อยู่กันเป็นปีเป็น10ปีเนี่ยเขาอยากให้เรารู้แต่ไอ้สิ่งที่มันหลุดเข้ามา3วันแล้วหายหรือหลุดเข้ามาวันเดียวแล้วหายเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาแป๊บเดียวแล้วหายสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เขาไม่อยากให้เรารู้เพราะเขาจับได้เขาปิดจับได้เขาปิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคำประกาศซึ่งจะอยู่ในนี้นะฮะคำประกาศที่จะทำลายล้างโลกมุสลิมภายในระยะเวลา100ปีพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้ยินจากผมจากที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยครับปีคริสต์ศักราช2027ปีนั้นคือปีสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ว่าโลกมุสลิมจะต้องล่มสลายนั่นแสดงว่าคำประกาศนี้เกิดขึ้นในปี1928 1928ก็คือปีที่โลกมุสลิมล่มสลายไปแล้วนะครับอาณาจักรออตโตมันแล้วก็สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับล่มสลายไปแล้วก่อนที่จะเกิดประเทศอิสราเอลในปี1948คำประกาศนี้เกิดขึ้นแล้วคำประกาศนี้ไม่เคยมีใครรู้เลยฮะเพราะเขาประกาศกันอยู่ในห้องประชุมของคนที่จะจัดระบบโลกใบนี้แต่มันหลุดเข้ามาในเว็บไซต์ไม่ถึงวันครับพี่น้องผมจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงแต่เครือข่ายของผมในต่างประเทศเขาพบนะฮะเขาพบอย่างเช่นกรณีหนึ่งซึ่งหลุดมา3วันเรื่องอะไรพี่น้องทราบไหมครับเรื่องวิหารโซโลมอนที่อยู่ใต้มัสยิดอัลอักซอร์ที่เขาบอกว่าเขาจะต้องลื้อมัสยิดอัลอักซอร์เนื่องจากใต้มัสยิดอัลอักซอร์นั้นมีวิหารโซโลมอนแล้วเขาก็จ้างนักโบราณคดีนะครับจากอังกฤษนะจ้างนักโบราณคดีอังกฤษมาทำการตรวจสอบงบประมาณนี่รัฐบาลอิสราเอลนะจ้างมาและพอหลังจากตรวจสอบเสร็จนักโบราณคดีท่านนี้ออกมาทำเป็นบันทึกแล้วบอกว่าภายใต้มัสยิดอัลอักซอร์ณปัจจุบันไม่มีอะไรอยู่เลยพี่น้องทราบไหมข้อมูลนี้อยู่ไม่เกิน3วันหายเห็นไหมสิ่งพวกนี้มันมีหมดคนขยันนะไม่ใช่คนรู้มากไม่ใช่คนมีความรู้นะแต่คนที่ขยันเพราะนั้นเราจะมีหน่วยงานของเราอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งจะนั่งอยู่หน้าเว็บไซต์24ชั่วโมงเลยพี่น้องเพื่ออะไรครับเพื่อดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นในเว็บไซต์บ้างอะไรมันมีอะไรขึ้นมาบ้างแล้วอะไรที่มันมาแล้วหายมาแล้วหายเนี่ยจะถูกเก็บรวบรวมและจะมีการประชุมกันว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือเรื่องอะไรนะครับแล้วสิ่งที่มาไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วหายมันจะอยู่ใน PowerPoint นี้มีอยู่คำพูดอยู่แค่2บรรทัดที่อยู่ใน PowerPoint นี้นะครับเอาละครับพี่น้องตามผมมานะครับตามผมมาถ้าผมไปเร็วพี่น้องก็ต้องวิ่งก็สงสารฮะคนที่สูงอายุนะครับคนที่อายุเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะยังดีกว่าเราไม่ได้ฟังเรื่องแบบนี้เลยนะเพราะเรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยไม่ใช่เรื่องกิลาฟยะห์ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งแล้วต้องมาทะเลาะกันแต่เรื่องที่เราจะต้องสรุปปลายทางว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรแล้วจะจับมือกันอย่างไรนะครับแต่เรื่องที่พอคุยแล้วเนี่ยแล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยผมว่าวันนี้คงจะต้องลดลงละจากเวทีของพวกเรานะครับเอาละครับพี่น้องเชิญครับเชิญมันไม่เดินดูที่
นี่ขนาดเตรียมกันทั้ง3วันเลยนะนี่นะไม่อันนี้ก็ไม่เดินแล้วพี่น้องครับบ่ายนี้เราจะมีการประชุมคปอ.คปอ.คือเครือข่ายนะครับเครือข่ายเอกภาพเพื่อปกป้องอัลอักษรตรงนี้พี่น้องอาจจะยังไม่เคยได้ยินฮะเป็นองค์กรใหม่แต่เป็นองค์กรที่ไม่มีสมาชิกนะครับเขาเรียกเป็นองค์กรเครือข่ายแต่สิ่งที่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกดีไม่ใช่ความภาคภูมิใจเดี๋ยวจะกลายเป็นความตะกั่วบดไปเอาเป็นความรู้สึกดีคือผมได้เชิญสื่อ4ช่องที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าสื่อ4ช่องนี้มีความขัดแย้งกันอะไรกันนะครับที่เดินมาข้างหน้านี่ก็หนึ่งในกรรมการผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ท่านดร.อนุมัตินะครับมานั่งอยู่ด้านนี้แล้วอาจจะมองไม่เห็นเพราะห้องมันมีมุมนะครับท่านอิมรอนซัมซูรีนะครับตัวแทนจาก TM ตัวแทนจากยะตีมตัวแทนจากไวท์ชาแนลแล้วก็ทีวีมุสลิมนะครับเราได้มาชุมกันห้องนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วได้ประชุมกันแล้วก็มีหลายสถาบันมานั่งคุยแล้วก็มีการตกลงเป็นสัตยาบันกันนะครับว่าเราจะทำงานนี้ร่วมกันแล้วหลังจากนั้นผมก็เท่าเยี่ยมท่านจุฬาท่านจุฬาก็ขอได้เอามีหนังสือแจ้งมาขอเป็นประธานที่ปรึกษาคณะนี้เพื่อที่จะสร้างเอกภาพในสังคมของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นโอกาสดีจึงทำให้ผมเชิญมาวันนี้และผมอยากจะเรียนนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมนี่บินมาเมื่อไหร่ครับสาวน้อยคนนี้เมื่อคืนนั่งดูอยู่ยังเดินอยู่แถวกระบี่อยู่เลยฮะเห็นรูปยังเดินอยู่กระบี่อยู่เลยเหรอยังอุตส่าห์มาเนาะเชิญครับสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้นะครับถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์นะครับพี่น้องสามารถที่จะให้ผมไปนำเสนอได้ทุกที่นะครับทุกที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะ3สถาบันการศึกษาเนี่ยผมอยากจะให้เกิดมากเลยนะสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยโดยเฉพาะการศึกษาในระดับฟารูอีนของคุรุสัมพันธ์ซึ่งจังหวัดผมก็มีเยอะแต่ว่าไม่เคยคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์นี่คือความอ่อนแอของสังคมเราที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์น้อยมากนะครับน้อยมากแล้วก็คงจะโอเคแล้วนะทำไมโอเคเดี๋ยวจะกระชากหน้ากากออกละตอนนี้มี2หน้ากากแล้วนะเอามาดูครับก็อารัมภบทกันไปนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พี่น้องที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับความเลวร้ายต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันนะฮะเกิดขึ้นทุกวันก็ตะก้องก็เหนื่อยหน่อยนะผมจะเป็นคนเดินไปเดินมานะฮะผมไม่ใช่พวกไอ้อนุสาวรีย์นะฮะพี่น้องครับคำถามนี้เพียงพอแล้วยังกับคำถามที่พี่น้องสงสัยอยู่นะฮะประมาณ 7-8 คำถามถ้าพี่น้องมีคำถามอีกก็เขียนกันได้แล้วมันจะมีคำตอบคำถามแรกเลยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าปี2027เป็นปีล่มสลายของโลกมุสลิมนะฮะเขามีการกำหนดครับเขามีการกำหนดเวลาเลยโลกคริสเตียนจะล่มสลายเมื่อไหร่โลกมุสลิมแล้วพี่น้องรู้ไหมครับในขณะที่โลกมุสลิมกำลังถูกทำลายเนี่ยนะพี่น้องก็กำลังปวดร้าวกับมุสลิมแต่จริงๆแล้วโลกอื่นเขาถูกทำลายก่อนเราผมเคยตั้งคำถามเมื่อวานผมถามว่ายิวกับยิวเนี่ยเขาเกลียดใครมากที่สุดพี่น้องคิดว่ายิวเนี่ยเขาเกลียดใครมากที่สุดคนจะตอบว่ามุสลิมแต่ผมบอกเลยกลุ่มคนที่ยิวเกลียดมากที่สุดคือคริสเตียนไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องสนใจประวัติศาสตร์พี่จะรู้เลยครับว่าชาวยิวจากคราวคริสเตียนเนี่ยเขาบอกเลยเขาจะไม่ปราบปรามคริสเตียนเหมือนที่เขาจะทำกับมุสลิมแต่เขาจะเอาคริสเตียนนั้นมาเป็นสุนัขรับใช้เขาแล้วถ้าเขาจะรบกับมุสลิมเนี่ยเขาไม่รบหรอกครับเพราะเขามีแค่10กว่าล้านแต่เขาจะให้นะครับเขาจะให้คริสเตียนซึ่งจะเป็นสุนัขรับใช้เขาเนี่ยรบกับมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องรบกับยิวแล้วฮะพี่น้องก็สังเกตได้เวลาเรารบนี่ไม่ใช่ยิวเลยนะฮะล่าสุดพี่น้องทราบไหมครับผู้นำยิวเขาพูดกับมุสลิมกลุ่มหนึ่งมุสลิมนั่งกันในห้องกลุ่มหนึ่งเขาถามเป็นคำถากถางที่ถ้าคนเป็นมุสลิมด้วยจิตสำนึกนี่จะปวดร้าวมากเขาถามว่าไงพี่น้องทราบไหมครับเขาถามว่าไอ้พระเจ้าของท่านที่ท่านเรียกว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นศัตรูกับท่านเหรอแต่ท่านดูสิวันนี้ฉันไม่ได้ลบกับท่านฉันไม่ได้มีอะไรกับท่านเลยแต่ฉันกลับเห็นว่ามุสลิมกับมุสลิมต่างหากล่ะที่เป็นศัตรูกันพี่น้องเป็นมุสลิมแล้วได้ยินคำนี้จากปากของคนที่เป็นยิวพี่น้องจะคิดยังไงมันเป็นการลบหลู่อัลเลาะห์อย่างร้ายแรงเลยเพราะอัลเลาะห์กำหนดในอัลกุรอานในหะดีษในก็ตามทีนะครับว่ายิวเป็นศัตรูแต่เขาถามมุสลิมว่าไหนล่ะดูทีว่าฉันเป็นศัตรูกับพวกท่านน่ะฉันเห็นที่ท่านลบกันวันนี้นี่มันท่านไม่ได้ลบกับยิวเลยแต่ท่านลบกับมุสลิมด้วยกัน
ราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าของท่านเนี่ยโกหกนะท่านอย่าไปเชื่อโอ้โหปวดร้าวพี่น้องนะฮะผมไม่ทราบแล้วพี่น้องได้ฟังคำนี้แล้วคิดอย่างไรแต่ถ้าสำหรับตัวผมพอได้ยินคำนี้เนี่ยผมหยุดไม่ได้เลยครับที่จะต้องเดินสายนะฮะถ้ามีโอกาสอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับเอาละครับพี่น้องทำไมซุนนีกับชีอะห์ต่างก็อ้างเป็นมุสลิมแต่ลบกันไม่ได้หยุดพี่น้องเคยสงสัยไหมนี่วันนี้ผมมีค่าหัวแล้วนี่ต้องไปเจรจาแล้วให้ลดค่าหัวหน่อยมีค่าหัวแล้วนะครับจากเรื่องที่ทำเรื่องซุนนีชีอะห์เนี่ยนะฮะแล้วพี่น้องครับคำถามต่อไปเขาถามว่าทำไมอิสราเอลถึงกล้ายึดอัลอักซอพี่น้องจำได้ไหมครับหลังเดือนรอมฎอนปีที่แล้วเขายึดเลยครับโดยการตั้งเครื่องตรวจจับอาวุธการตั้งเครื่องตรวจจับอาวุธแสดงถึงการแสดงความเป็นเจ้าของมัสยิดว่าถ้าใครจะเข้ามัสยิดต้องผ่านการตรวจของฉันก่อนแล้วเราก็ตั้งกลุ่มกคปอขึ้นมาประชุมกันที่อันมิลอสร้อยกว่าคนแล้วพอปาเลสไตน์บุกเข้าไปได้นะฮะพี่น้องชาวปาเลสไตน์สามารถเข้าไปในมัสยิดนั้นได้ไอ้กลุ่มที่ประชุมกันร้อยกว่าคนก็เลิกกันไปเห็นไหมครับนี่คือเราชอบทำงานแบบไฟไม่ฟางแล้วเราก็จะอยู่ในฐานะนี้ตลอดไปพี่น้องครับหรืออัลอักซอจะเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3เพราะวันนี้รัฐบาลอิสราเอลประกาศเลยว่าต้องรื้อมัสยิดอัลอักซอโดยการขานรับของใครครับโดยการขานรับของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์แล้วพอมีเสียงคัดค้านจากโลกตะวันตกในยุโรปพี่น้องทราบไหมครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวเองออกจากยูเนสโกเคยได้ข่าวไหมถอนตัวเองออกจากยูเนสโกเมื่อวันที่13โดยอ้างว่าสมาชิกยูเนสโกไม่ให้ความสำคัญกับอิสราเอลพี่น้องสนใจกันบ้างนะครับข่าวสารนะฮะสนใจข่าวสารต่างๆเหล่านี้กันบ้างนะครับพี่น้องครับคำถามต่อไปมันก็ยังมีอีกว่าทำไมเขาถึงกล้ากับบุคคลคนนี้ไม่มีเลยนะครับประธานาธิบดีประเทศไหนที่จะกล้าประกาศตัวเป็นศัตรูกับมุสลิมโดยมารยาททางการทูตเขาก็ไม่ทำกันหรอกครับคุณจะเกลียดใครก็ตามทีแต่เมื่อคุณขึ้นมาเป็นผู้นำการรักษามารยาททางสังคมเนี่ยคุณจะต้องมีแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนใจเลยครับประกาศเลยว่าอิสลามคือศัตรูของฉันเพราะอะไรเขาถึงกล้านะฮะเพราะอะไรเขาถึงกล้าในขณะที่คนอื่นจอร์จ ดับเบิลยู บุชก็เกลียดมุสลิมไม่น้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ทำไมเขาไม่กล้าที่จะประกาศว่าอิสลามนั้นคือศัตรูของฉันนะครับพี่น้องครับอันนี้สำคัญฮะทำไมซาอุดีถึงนำทีมตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์เพราะอะไรพี่น้องกันครับซุนนีกับซุนนีปกครองด้วยระบบกษัตริย์เหมือนกันสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประเทศร่ำรวยเหมือนกัน DNA เชื้อสายเดียวกันแต่ทำไมประกาศสงครามหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยี่ยมแค่3วันประกาศสงครามซื้ออาวุธกันไม่รู้กี่แสนล้านกี่ล้านแล้ววันนี้อาวุธของซาอุดีเนี่ยนะครับที่ซื้อมาเนี่ยนะไม่มีใครกล้าลบเลยครับจากข้างนอกเพราะอาวุธเขาดีมากแต่วันนี้ซาอุดีกำลังมีศัตรูที่จะออกจากข้างในออกไปข้างนอกไม่ใช่จากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับพี่น้องครับใครคือบรรพบุรุษของยิวทุกคนอ้างนบีอิบราฮิมนะครับอะไรอิสลามจะถูกอ้างวันนี้คือบรรพบุรุษของยิวบางคนมองเรื่องนี้มองข้ามเรื่องนี้นะชาวยิวบอกเลยอับราฮัมคือบรรพบุรุษของฉันในที่สุดอัลลอฮ์ประกาศลงในเป็นวะฮีในอัลกุรอานแล้วนะครับว่าอิบราฮิมไม่ใช่ยิวเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประพฤติปฏิบัติทุกอย่างตามอิบราฮิมเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ส่งมาใหม่นะอัลลอฮ์บอกเลยในกุรอานให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของใครครับของอับราฮัมหรืออิบราฮิมดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าอิบราฮิมที่พูดคือหมายถึงนบีอิบราฮิมนั้นไม่ใช่บรรพบุรุษของยิวแล้วใครล่ะเป็นบรรพบุรุษของยิวนะครับใครครับเป็นบรรพบุรุษหรือแล้วเป็นนบีมูซานะครับหรือว่าจะเป็นนบีสุไลมานหรือจะเป็นนบีอิสฮากหรือไอแซคหรือว่าจะเป็นนบีดาวูดหรือนบียากบอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพราะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ลูกหลานของเราไม่รู้แล้วลูกหลานของเราก็ไปซื้อซีดีมาดูแล้วลูกหลานของเราก็โดนบิดเบือนโดยไม่รู้ตัวพี่น้องทราบไหมครับว่าไอ้ซีดีที่เราขายกันบางที่ในงานสุเหร่าเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนบีอิบราฮิมนะคนที่ถูกเชือดกุรบันนั่นคืออิสฮากไอแซคไม่ใช่อิสมาอีลแล้วถ้าเด็กเราไปดูเด็กเราก็จะจำเพราะว่าตำราของพวกเรื่องพวกชาวพวกคัมภีร์เนี่ยเขาจะบอกเลยคนที่ถูกเชือดคือไอแซคในขณะที่โดยความเป็นจริงแล้วตอนที่นบีอิสมาอีลโดนเชือดไอแซคยังไม่เกิดอิสฮากยังไม่เกิดเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่ามองข้ามนะครับเพราะนี่คือการทำลายนี่คือการบิดเบือนประวัติศาสตร์
การบิดเบือนประวัติศาสตร์นี้แหละครับที่ทำให้คนคริสเตียนล่มสลายในหลักการถึงทุกวันนี้อัลลอฮ์จึงเตือนจังเลยนะฮะอัลลอฮ์เตือนอยู่ในกุรอานอยู่สองกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วกับสองกลุ่มคนหลงผิดกลุ่มคนที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วก็คือใครครับพวกยิวดีหลงผิดก็คือนาซอร์ทำไมถึงโกรธกริ้วพี่น้องทราบไหมเพราะชาวยิวนี่รู้ศาสนาทุกอย่างรู้มากกว่าเราด้วยถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าเขารู้มากแค่ไหนพี่น้องรู้ไหมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษคนที่สอนกุรอานนะครับเป็น10คนครับเป็นยิวครับสอนกุรอานครับนับ10คนเป็นยิวหลานผมเรียนอยู่ที่นั่นงงเลยกว่าจะมารู้นั่นเรียนปี4แล้วรู้ว่าเรียนกับยิวเขาก็ถามเลยว่าท่านเป็นยิวเขาบอกใช่ทำไมไม่เข้ารับอิสลามเขาบอกว่าไงอัลลอฮ์ยังไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นชาวยิวจะรู้ศาสนาทุกอย่างแต่ทำไมเขาไม่ตามเดี๋ยวเราจะรู้ดังนั้นอัลลอฮ์บอกเลยไอ้พวกรู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยลิมาตะกูลูนะมาลาตาฟอลุอัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วส่วนคนนสรอนี่ไม่รู้อะไรเลยชาวคริสต์ไม่รู้อะไรเลยหลงผิดเอานบีอีซามาเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินอย่างเงี้ยพระโดนชาวยิวหลอกทั้งนั้นเลยนะฮะเอาละครับมาดูต่อคำถามต่อไปพี่น้องครับเยรูซาเล็มเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาจริงหรือยิวถึงอ้างว่าฉันต้องไปยึดครองคนปาเลสไตน์ต้องออกไปเพราะนี่คือดินแดนแห่งพันธสัญญาระวังนะฮะหอมจะมาทวงคืนเราเนี่ยระวังนะครับเขาบอกเลยนี่คือเป็นแดนแห่งพันธสัญญาแล้วเขาก็ตั้งคัมภีร์ขึ้นมาโดยกลุ่มแลบไบแลบไบก็คือแลบไบเนี่ยไม่ใช่พระนักบวชนะแลบไบนี่ก็เหมือนพวกอุสตาดพวกอาเลมอุลามะแล้วก็จะมีนักบวชมันจะมีอยู่3กลุ่มที่เป็นยิวคือ1แลบไบ2พระแล้ว3นายทุน3กลุ่มนี้แหละครับคือต้นตอของไซออนิสต์แล้วคนพวกนี้แหละครับเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เขียนคัมภีร์ใหม่ให้เห็นว่านี่คือดินแดนแห่งพันธสัญญาที่อับราฮัมได้รับจากพระยะโฮวานะครับเวลาเขามาสอนมุสลิมเขาก็จะบอกเลยอัลลอฮ์ประทานให้กับนบีอิบรอฮิมแต่เวลาเขาสอนพวกเขาเขาบอกพระยะโฮวาได้ประทานดินแดนแห่งนี้นอกจากประทานดินแดนแห่งนี้แล้วได้มอบอำนาจการปกครองโลกใบนี้ให้กับคนที่มีเชื้อสายยิวโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นจึงเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 5,000 ปียิวเนี่ยครับไม่ผสมกับใครเลยวันนี้มีแค่ไม่ถึง20ล้านในโลกใบนี้ไม่เคยผสมกับใครเลยเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครข้ามพันธุ์มาอยู่กับเขาเพราะเขาคือคนที่ถูกเลือกมาปกครองคนอื่นโดยใช้พื้นที่นี้เยรูซาเล็มนั้นเป็นดินแดนและเยรูซาเล็มหรืออันกุสที่พูดนี่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะมันหมายถึงลามไปถึงนู่นเลยครับส่วนหนึ่งของซาอุดีอาระเบียเลยนะครับพี่น้องครับนี่ยังอยู่ในระหว่างคำถามอยู่แล้วถามว่าทำไมโลกมุสลิมถึงวิกฤตตลอดระยะ 1,400 ปีที่ผ่านมาพี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้โลกมุสลิมตกต่ำที่สุดวิกฤตที่สุดโอ้โหผมพูดอย่างนี้หลายคนรับไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าอิสลามตกต่ำนะครับในขณะเดียวกันประชาคมโลกยอมรับแล้วว่าวันนี้อิสลามสูงส่งที่สุดทุกคนยึดเห็นอิสลามเอาหลักการอิสลามไปใช้แต่มุสลิมตกต่ำที่สุดอย่าเอามุสลิมกับอิสลามไปเป็นตัวเดียวกันพี่น้องจะเข้าใจนะครับพี่น้องครับสิ่งที่มันจะต้องที่มันตามมาอีกก็คือเครื่องมันจะมีปัญหาอย่างนี้อีกแล้วกดไม่ไปอีกแล้วครับมันเป็นเพราะอะไรมันตื่นเต้นนี่เป็นเครื่องรุ่นเก่ามันเห็นคนเยอะๆแล้วมันก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเอาละครับพี่น้องคำถามต่อไปผมถามว่าขอคำตอบด้วยนะฮะเราอย่ามานั่งฟังผมอย่างเดียวเลยถ้าอยากจะคิดอะไรนะครับผมก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกันถามว่าใครเป็นคนทำลายอิสลามพอจะคิดออกไหมฮะตัวเองโอ้โหนี่เพิ่งมานะเนี่ยนี่เพิ่งมาบางคนบอกยิวใช่ไหมบางคนบอกคริสต์ใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยพวกเราชีอะห์ทำลายเราแต่จริงๆแล้วเราเคยมองตัวเองไหมว่าคนทำลายอิสลามเนี่ยคือใครเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าตกลงใครเป็นคนทำลายอิสลามพี่น้องครับเรามาดูนะครับเรามาดูแรกเลยว่ายิวนั้นนะครับบรรพบุรุษของยิวนั้นคือใครบางคนบอกอับราฮัมก็คือนบีอิบราฮิมแต่อย่าลืมนะครับนบีอิบราฮิมมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คน2คนมีภรรยากี่คนใครอยากมีภรรยา2คนคนอยากบางคนเหมือนหมาเห็นปลากระป๋องเนี่ยฮะ
กัดก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเปิดไม่ได้สักทีนะอยากกันจนแก่แล้วแหละท่านนบีอิบราฮีมมีภรรยาสองคนครับพระนางซาร์เป็นภรรยาคนแรกนะครับแล้วในที่สุดได้ภรรยาอีกคนพระนางฮะยับซึ่งเป็นพระนางฮะยับนี่ก็เป็นคนใช้นะเป็นหญิงชาวอียิปต์ซึ่งเป็นคนใช้ของพระนางซาร์ซึ่งได้รับมอบมานะครับแล้วอยู่ๆไปเนี่ยพระนางซาร์ก็เห็นว่าท่านนบีอิบราฮีมเนี่ยไม่มีลูกก็อยากจะให้มีลูกนะครับนี่คือชาวนี่คือความคิดของหญิงชาวสวรรค์เลยนะจำไว้เลยนะครับสาวๆทั้งหลายพอเขาเห็นว่าสามีไม่มีลูกเขาก็เลยมอบคนใช้ของตัวเองเนี่ยให้เป็นภรรยาของสามีเห็นไหมครับแล้วในที่สุดภรรยาคนที่สองก็เกิดลูกขึ้นมาชื่ออิสมาอีลนะพวกเราทราบกันอยู่แล้วผมจะไปสั้นๆเร็วๆและในที่สุดพอมีลูกปุ๊บความรู้สึกของผู้หญิงรับไม่ได้เลยครับความรู้สึกโอ้โหฉันพอมีลูกแล้วความเป็นเจ้าของมันก็เริ่มนะครับก็เลยต้องบอกนบีอิบราฮิมนะในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกเลยเป็นการขับไล่นบีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอีลให้ออกไปเพื่อไปอยู่ที่อื่นแต่จริงๆเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทำไมถึงเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับเดินทางจากที่หนึ่งนะครับไปผ่านเมืองเป็นสิบเมืองไม่ลงแต่ทำไมต้องไปลงที่มักกะฮ์ในขณะที่ไม่มีอะไรเลยพื้นที่นั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปเกิดกรณีของประวัติศาสตร์เช่นการทำกุรุบันก็ดีการสร้างไบตุลลอฮ์ก็ดีอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นที่มาของมักกะฮ์มหานครมักกะฮ์นี่คือจุดเริ่มต้นนั่นแสดงว่าพอหลังจากนั้นหลังจากเชิดกุรุบันเสร็จนะครับนบีอิบราฮิมก็มีลูกขึ้นมาอีกคนชื่ออิสฮากหรือไอแซคนั่นเองนี่คือลูกคนที่สองลูกคนนี้แหละครับลูกคนนี้นะฮะคือที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์นบีทั้งหมดตัวลูกคนแรกคือนบีอิสมาอีลเนี่ยหายไปจากประวัติศาสตร์เลยนะครับหายไปจากประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีหายไปจากประวัติศาสตร์นี่ประมาณ 2,000 กว่าปีนะฮะหายไปจากประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 กว่าปีนะครับนี่ผมเขียนว่าใครเป็นศัตรูของอิสลามเราพูดไปแล้วนะครับเป็นคำถามนะเอาละครับเราย้อนกลับมาดูเรื่องของยิวความเป็นมาของชาวยิวนี่คือที่มาที่ไปนี่แหละครับนบีอิบราฮิมลูกชื่ออิสมาอีลเนี่ยมาตรงเลยครับจากนี้อีก 2,000 กว่าปีมาโผล่อีกทีเป็นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอาหรับครับแต่พอมาตรงนี้จากท่านนบีไอแซคหรืออิสฮากมาเป็นนบียากอบนบียากอบลูกเต็มไปหมดเลยนี่คือลูกนบียากอบเต็มไปหมดเลยที่ดังที่สุดในประวัติในคัมภีร์ก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่เป็นเรื่องแปลกนะครับนบียูซุฟนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ยกเกียรติมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าในซูเราะห์ทั้งหมดมีซูเราะห์มูฮัมมัดซูเราะห์อิบราฮีมแต่ไม่มีซูเราะห์ไหนที่กล่าวถึงคนเดียวทั้งซูเราะห์110ประมาณ110อายะห์กล่าวถึงนบียูซุฟทั้งหมดเลยแต่เป็นเรื่องแปลกครับนบียูซุฟไม่มีลูกไม่มีทายาทเลยครับนะฮะเบนจามินเป็นน้องของนบียูซุฟอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นพี่นะครับเพราะนั้นเชื้อสายของนบียากบออกมาเป็นยิวหมดเลยเป็นลูกหลานนบีหมดเลยเชื้อสายของนบียูไอของท่านยูดาซึ่งไม่ใช่นบีนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่งตั้งเป็นนบีแต่ลูกหลานเป็นนบีหมดเลยลูกหลานของน้องนบียูซุฟนะครับเบนจามินมีนบีนี่คือความภาคภูมิใจของชาวยิวครับเพราะเขาถือว่าทั้งหมดในทายาทบรรพบุรุษของเขาเป็นอะไรครับนบีหมดเลยนี่คือการถูกดูถูกของคนอาหรับเขาบอกเลยว่าอิสมาอีลเป็นชาวอาหรับเป็นลูกคนใช้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้โผล่มา 2,000 กว่าปีได้มูฮัมหมัดมาแล้วบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายยิวรับไม่ได้ครับยิวเป็นความปวดร้าวนี่คือจุดเริ่มต้นของความปวดร้าวที่ยิวมีต่อมุสลิมนะครับมันเป็นความอิจฉาริษยามันเป็นความปวดร้าวที่อาหรับอยู่กลางทะเลทรายพวกหากินกลางทะเลทรายจะถูกประกาศให้เป็นศาสดาคนสุดท้ายแล้วทายาทฉันไปไหนหมดล่ะตระกูลนบีของฉันไปไหนหมดล่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยิวเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีนิสัยอิจฉาริษยาแบบนี้นั่นแสดงว่าเราไม่ต่างกับยิวและพฤติกรรมนี้นิสัยนี้เป็นนิสัยของใครพี่น้องทราบไหมครับชัยฏอนอิบลิสจำได้ไหมฮะวันที่อิบลิสมันถูกอัลลอฮ์บอกให้มันสุญูดคำความเคารพนบีอาดัมอิบลิสมันหัวเราะมันบอกยังอัลลอฮ์จะให้ฉันเนี่ยสุญูดกับไอ้ดินก้อนนี้หรือไอ้ดินดำๆก้อนนี้หรือให้ฉันสุญูดเหรออัลลอฮ์ถามทำไมล่ะมันบอกว่ามันมาจากไฟมันยิ่งใหญ่แค่ไหนจริงๆมันรู้แหละครับว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ความอิจฉาของมันวันนั้นยามมีความอิจฉาอยู่ในหัวใจนะครับนั่นคือคุณสมบัติของอิบลิสนะครับพี่น้องครับดูต่อยุคก่อนผมจะเริ่มไล่เป็นยุคแล้วนะฮะจากนี้เราจะเรียงเป็นยุคก่อนอิสลามยุคอิสลามยุคหลังอิสลามแล้วมายุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลา4ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงน่าจะพอพี่น้องครับแผ่นดินคานาอันหรือกูซูเยรูซาเล็มและอันกุส
เรื่องเดียวกันถ้าเราจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์ต้องรู้ฮะเหมือนเวลาอะไรที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นหัวใจหลักจากวันนี้เป็นต้นไปในชีวิตผมเพราะอะไรพี่น้องเขาเสนอให้ผมเนี่ยทำหลักสูตรทำเรื่องชีอะห์กับซุนนีเขาบอกเราต้องปกป้องซอฮาบะห์เราต้องปกป้องมารดาของศรัทธาชนเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปถามเด็กเรียนฟะดูอีนให้ซอฮาบะห์เป็นมีใครบ้างเด็กยังไม่รู้เลยซอฮาบะห์สำคัญยังไงเด็กยังไม่รู้เลยซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์10คนเด็กยังไม่รู้เลยและถามแล้วเขาจะไปปกต้องได้ยังไงเขายังไม่รู้ว่าซอฮาบะห์เป็นใครเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปพี่น้องครับคานาอันนี้คือชื่อที่ถูกระบุในคัมภีร์ของชาวคัมภีร์เขาเรียกเลยว่าแผ่นดินคานาอันนะฮะเพราะนั้นคนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันเขาจะเรียกว่าชาวกันอานชาวกันอานนั้นเป็นบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแรกที่ชาวปาเลสไตน์อยู่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วถ้าบอกว่าใครอยู่ก่อนได้เป็นเจ้าของชาวคานาอันอยู่ก่อนครับเพราะชาวคานาอันนี่คือบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน์เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว 5,000 ปีที่แล้วชาวคานาอันเกิดแล้วนะฮะแล้วจากนั้นมัสยิดไบตุลมักดิสอัลอักซออัลอักซอนี่เกิดขึ้นหลังจากมัสยิดฮารอมกี่ปีครับเกิดขึ้นหลังไบตุลลอกกี่ปีครับนี่รู้อะไรกันบ้างมั้ยเนี่ยกี่ปีในหะดีษมีชัดเจนเลยเขาบอกกี่ปี40ปีเพราะมีคนถามซอฮาบะห์ถามนบีใครมัสยิดหลังแรกคืออะไรก็บอกเลยบัตุลลอฮ์นี่แหละหลังแรกและหลังที่สองล่ะหลังที่สองก็อัลมักดิสนี่แล้วกี่ปี40ปีเรามาดูประวัติศาสตร์ครับหลังจากที่นบียากบมีปัญหากับเอซาวคือพี่ชายพี่ของนบียากบเนี่ยต่อไปเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันชาวยุโรปส่วนนบียากบเป็นบรรพบุรุษของชาวยิวก็เดินทางไปนะครับเดินทางที่จะไปหาหน้าตัวเองและไปแต่งงานระหว่างที่เดินทางมาก็มาแวะที่เยรูซาเล็มนะครับชาวอลิกิตาบให้ชาวคัมภีร์เขาเล่าว่านบียากบได้ต่อสู้กับมาริกัสนะฮะได้มาต่อสู้ปล้ำกันแล้วนบียากบชนะมาริกัสก็เลยขอต่อแล้วว่าจะมอบดินแดนแห่งนี้ให้กับนบียากบนบียากบก็สัญญาว่าถ้าฉันกลับมาทีฉันจะสร้างมัสยิดขึ้นตรงนี้จะสร้างมัสยิดขึ้นตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนบียากบก็ไปหาหน้าตัวเองไปแต่งงานนะฮะไปแต่งงานกับหน้าตัวเองจนมีลูก12-13คนจนมีลูก12คนหนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุฟระหว่างที่จะเดินทางกลับมาหาพ่อกับพี่ชายก็ได้มาที่เดิมแล้วสร้างมัสยิดขึ้นระยะเวลาตรงนี้แหละครับคือช่วง40ปีที่ว่านั้นจากการสร้างไบตุลลอฮ์ของนบีอิสมาอีลและนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นนี่คือความอัลเลมเลยนะครับของชาวชีอะห์ที่เขาเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวเลขไอ้พวกเราพูดถึงตัวเลขปวดหัวไม่ฟังแล้วก็เลยไม่รู้อะไรเลยเอาละครับพี่น้องมัสยิดหลังที่2บนโลกใบนี้เกิดขึ้นแล้วครับนั่นคืออัลอักซอหรือเรียกว่าไบตุลมักดิสเกิดขึ้นแล้วครับมัสยิดหลังที่2แล้วอันนี้ล่ะพี่น้องอันนี้ล่ะมันคืออะไรอันนี้แหละครับที่ประวัติศาสตร์ชาวยิวโดยรับใบเขาตั้งประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาว่าคนที่สร้างมัสยิดนี้เนี่ยคนที่สร้างตรงนี้เนี่ยเอามัสยิดนี้มาทับอันนี้ไอเนี่ยอยู่ใต้ดินตรงนี้คือวิหารโซโลมอนถูกสร้างโดยโซโลมอนจริงๆไม่ใช่จริงๆโซโลมอนเนี่ยนะครับเขามาบูรณะมัสยิดอัลอักซอเพราะโซโลมอนก็คือหนึ่งในศาสดาบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะวิหารนี้ตรวจสอบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษแล้วไม่มีแต่เขาตั้งเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่จะหาเรื่องลือมัสยิดหลังนี้แล้วสร้างวิหารโซโลมอนแล้วสร้างอาณาจักรเดวิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับพี่น้องดูต่อนะครับกลุ่มคนที่เคยปกครองเยรูซาเล็มถ้ายิวอ้างว่าฉันเป็นเจ้าของเยรูซาเล็มพี่น้องดูนะครับกลุ่มคนแรก 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชคือชาวกันอานบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน์ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชบวกคริสต์ศักราชอีก 2,000 เป็น 5,000 ปีครับ 5,000 ปีครับแล้วจากนั้นคนที่เข้ามาก็คือบนีอิสราเอลอพยพเข้ามาพี่น้องทราบไหมครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เรียกบนีอิสราเอลตอนไหนได้เรียกบนีอิสราเอลคือวงวานของอิสราเอลเนี่ยตอนที่ลูกหลานของนบียากบไม่ใช่ตอนที่เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมแล้วพอนี่นะครับบนีอิสราเอลเข้ามานี่เข้ามาตอนไหนพี่น้องทราบไหมเข้ามาตอนที่นบีมูซานหนีฟิรอูนพาคนในกรุงอียิปต์ในเมืองอียิปต์เนี่ยหนีฟิรอูนข้ามทะเลแดงแล้วมาซึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งคนยิวมีทั้งคนไม่ยิวที่เป็นข้าทาสของฟิรอูนแล้วหนีมาแล้วพอหนีมาสู้มาปั้นรูปวัวอัลลอฮ์ลงโทษให้เล่ร่อนอยู่ในทะเลทรายถึงกี่ปีทราบไหมครับ40ปีแล้วจากนั้นถึงจะเดินทางเข้ามาสู่แผ่นดินกันอานหรือเยรูซาเล็มแล้วการมาในครั้งนี้ไม่มีนบีมูซามาด้วยเพราะนบีมูซาประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าตายเมื่อไหร่หายเมื่อไหร่เ
พราะฉะนั้นพอชาวปาเลสไตน์ชาวบันิอิสราเอลหรือได้เข้ามาสู่เมืองกันอานแล้วได้เข้ามากวาดล้างคนในเมืองกันอานทั้งหมดมีคนกลุ่มเดียวนะครับที่สามารถต่อต้านแล้วไม่ยอมแพ้แล้วชาวบันิอิสราเอลไม่สามารถเอาชนะได้คนกลุ่มนั้นคือคนปาเลสไตน์มาอยู่นิดเดียวดังนั้นหลังจากที่อิสราเอลได้เข้ามานะครับชาวปาเลสไตน์ก็ยังอยู่ในที่นั้นอยู่และพี่น้องดูเวลานะครับพันปีก่อนคริสต์ศักราชกรุงเยรูซาเล็มก็ตั้งขึ้น950ปีกษัตริย์โซโลมอนสร้างวิหารหลังแรกนี่คือสิ่งที่ถูกระบุในคัมภีร์แต่จริงๆเนี่ยต้องใช้คำว่าบูรณะสังของมัสยิดนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะมัสยิดนั้นถูกสร้างมาแล้วนะครับนบีสุไลมานเป็นใครครับนบีสุไลมานก็เป็นลูกของนบีดาวิดหรือเดวิดกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ดาวถกแชร์นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของดาวเดวิดซึ่งชาวยิวบอกจะต้องปกครองโลกใบนี้นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นชาวบาบิโลนบุกยึดกรุงเยรูซาเล็มแล้วเอายิวไปเป็นเชลยฆ่ายิวหมดเลยมุสลิมเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ 5,000 ปีไม่เคยทำลายล้างชาวยิวแต่ชาวยุโรปชาวบาบิโลนชาวอัสซีเรียนชาวกรุงโรมชาวกรีกฆ่ายิวมาโดยตลอดแล้วจากนั้นชาวยิวกลับคืนมาอีกครั้งนึงก่อนคริสต์ศักราช500ปีแล้วกรุงเยรูซาเล็มก็อยู่ในอาณาจักรโรมันอีกครั้งนึงแล้วยิวก็ก่อกบฏกับโรมันพอก่อกับโรมันชาวโรมันฆ่ายิวหมดแทบจะไม่เหลือเลยชาวยิวถึงต้องหนีออกจากเยรูซาเล็มเข้าไปสู่ยุโรปและตั้งแต่นั้นยิวไม่ได้กลับมาที่เยรูซาเล็มอีกเลยนี่คือประวัติศาสตร์พี่น้องนะครับถ้าจะฟังคนยิวบอกนี่เป็นบ้านของฉันดูก่อนยิวไปอยู่แป๊บเดียวครับแต่ปาเลสไตน์อยู่มา 5,000 ปีตั้งแต่สมัยคณาอันไม่เคยไปไหนเลยกรุงเยรูซาเล็มนะครับถูกจักรพรรดิตัสซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมันทำลายแล้วก็มาสร้างขึ้นใหม่ก็ทำลายกันอีกแล้วตอนหลังเปอร์เซียมาคุมอยู่ไม่นานแล้วในที่สุดคริสต์ศักราช638อาหรับเข้าอาหรับเข้าคนที่เข้าคือใครครับท่านอุมัรบินคอตตอบได้เข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มภาพของท่านอุมัรบินคอตตอบได้จะถูกจารึกอยู่บนความรู้สึกของคนเขาเข้ายังไงพี่น้องจูงอูฐเข้าไปในขณะที่คนใช้ขี่อูฐเห็นไหมฮะเพราะจักรพรรดิคนที่ปกครองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นชาวคริสเตียนแล้วบอกเลยถ้าเกิดฉันจะไม่ต่อสู้ให้เจ้าเมืองของท่านหัวหน้าของท่านเนี่ยมารับประตูเมืองจากฉันท่านอุมัรบินคอตตอบมาอูดกับลูกกับคนใช้สลับกันคนละ5ไมล์สมมุติว่า5ไมล์ยืนจูงคนหนึ่งขี่คนหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้อูดนั้นไม่ให้อูดนั้นมันเหนื่อยสลับกันแต่พอจะมาถึงประตูเมืองเป็นคิวที่ท่านอุมัรจะต้องลงมาจูงในขณะที่คนใช้ขึ้นไปขี่คนใช้บอกว่าไม่ได้หรอกนะท่านผู้นำสัตว์ประชาชนท่านต้องขึ้นมาท่านอุมัรบอกคิวใครคิวมันวันนั้นระหว่างที่เดินเข้าเมืองชาวคริสเตียนงงกันหมดเลยว่าไอ้นี่เหรอผู้นำของสัตว์ประชาชนเห็นไหมครับนี่คือความเสมอภาคในอิสลามแล้วในที่สุดนะครับมุสลิมก็เข้าปกครองแผ่นดินนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา1400ปีช่วง1400ปีหลุดไปนิดเดียวหลุดช่วงนี้ครับพี่น้องช่วงสงครามครูเสดฝรั่งเข้ามายุโรปเข้ามาปกครองประมาณสัก100กว่าปีแล้วตอนหลังก็กลับมาเป็นของโลกมุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นไหนศูนย์ศึกซะลาฮุดดีนเข้ามากู้คืนแล้วจากนั้นก็ว่ากันไปในรายละเอียดจนสุดท้าย1948หลังสงครามปลดปล่อยอิสราเอลยิวประกาศตั้งรัฐอิสราเอลตรงนั้นเป็นประเทศจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับที่มาที่ไปของประเทศอิสราเอลเวลาเขาพูดเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรนะฮะเอาละครับไปเรื่องอื่นต่อยุคก่อนอิสลามทำไมเขาถึงเรียกว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่ง3ศาสนาเพราะเขาถือว่าจุดแรกเลยชาวยิวได้บอกนี่คือของฉันเพราะว่ากษัตริย์เดวิดกับกษัตริย์สุไลมานอันดับีสุไลมานสองคนนี้เป็นกษัตริย์เป็นพ่อเป็นลูกยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากเป็นนบีโดยเฉพาะกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยนะครับสามารถสื่อสารกับยิวได้ไอ้สามารถสื่อสารกับยินได้นะส่วนกษัตริย์เดวิดเนี่ยโหเขาบอกว่าร่ำรวยมหาศาลยิ่งใหญ่ดังนั้นยิวจึงถือว่านี่คือต้นกำเนิดของยิวในขณะที่คริสต์เขาก็บอกนบีอีสาพระเยซูก็เกิดแถวนี้นะแล้วในที่สุดพระเยซูก็จะกลับมาเผยแผ่ศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่นี่ในขณะที่ศาสนาอิสลามบอกว่ายังไงครับศาสนาอิสลามบอกนี่นะครับคือที่อะไรครับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกอัลลอฮ์นำมาสู่การอิสรอมิรอจมาจากมักกะสู่ตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นสู่ฟากฟ้าตรงนี้แล้วตรงนี้คือความยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสลามซึ่งทั้งยิวและคริสเตียนอิจฉาตรงไหนครับสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ได้มอบให้ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประชาชาติอุบาวของท่านก็คือการละหมาด5เวลามอบกันที่นี่ครับขึ้นไปปุ๊บไปรับวะฮีละหมาด50เวลาต่อรองกันจะเหลือ5เวลาแล้วเมื่อลงมาก่อนจะกลับมักกะห์
อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดนำบรรดานบีรุ่นก่อนๆตรงนี้แหละครับตรงนี้นะครับที่เยรูซาเล็มที่อัลกุสแห่งนี้การละหมาดที่มันมีการยืนการลุกวกการสุญูดเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่เพราะสมัยก่อนละหมาดแบบไหนเราไม่รู้แต่มาลาอิกะฮ์ได้มาแสดงท่าของการละหมาดพี่น้องทราบไหมครับเขารวมท่าการละหมาดจากอะไรมาลาอิกะฮ์มาเลยมาลาอิกะฮ์บอกเลยว่าอัลลอฮ์บอกมาว่าเอาการเคารพภักดีของบรรดามาลาอิกะฮ์ทุกอย่างมารวมในการละหมาดเพราะฉะนั้นมาลาอิกะฮ์บางกลุ่มที่ยืนทำความเคารพศาสดาอัลลอฮ์บางกลุ่มนั่งเคารพอัลลอฮ์บางกลุ่มลุกวะเคารพอัลลอฮ์บางกลุ่มสุญูดเพื่อการเคารพอัลลอฮ์ถูกรวมมาอยู่ในการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราละหมาด5เวลาหลายๆท่าเนี่ยเป็นท่ารวมของมาลาอิกะฮ์ทั้งสิ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่คนอื่นไม่ได้รับดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถูกแสดงความเป็นเจ้าของทั้ง3ศาสนาแล้วนี่คือสถานที่ที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่านหานครมักกะสำหรับประชาคมโลกเฮ้ยเราบอกเขาจะสำคัญได้ยังไงก็สำหรับมักกะเนี่ยสำคัญเฉพาะกับมุสลิม 2,000 ล้านวันนี้คริสเตียนกับยิวเขาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ถ้าสำหรับที่นี่สำหรับสำคัญสำหรับคนกี่ล้านท่านทราบไหมครับมุสลิม 2,000 คริสเตียน 2,000 ยิวอีกรวมแล้ว 4,000 กว่าล้านเห็นไหมครับเพราะมีความสัมพันธ์กับเขาทั้งหมดแล้วพอเราพูดถึงมักกะมีความสำคัญกับ นบีกี่ท่าน1นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามแต่เวลาเราพูดถึงอัลกุสเยรูซาเล็มเนี่ยมีความสำคัญกับ นบีถึงกี่ท่านครับบ้านเลยเห็นไหมฮะอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เรามองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงท่านเดียวแต่ให้มองทุกนบีให้ความเคารพทุกนบีเอาละครับพี่น้องเริ่มเห็นความสำคัญแล้วนะฮะพี่น้องมาดูนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกประกาศให้เป็นนบีนี่แหละครับคือความปวดร้าวที่สุดที่ยิวรับไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะอยู่ดีๆอัลลับกลางทะเลทรายจะขึ้นมาเป็นศาสดาได้ยังไงถามว่ายิวเชื่อไหมครับว่ามุฮัมมัดนี่เป็นศาสดาท่านสุดท้ายยิวเชื่อไหมเชื่อแต่รับไม่ได้เหมือนพวกเราเนี่ยเชื่อไหมว่าไอ้นั่นเนี่ยมันไม่ถูกเชื่อแต่รับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้ก็พ่อครูทำอ่ะเห็นไหมเชื่อครับแต่รับไม่ได้นี่คือสันดานชาวยิวครับรู้หมดรู้เลยว่ามุฮัมมัดเนี่ยเพราะคนที่ทำนายเลยว่าคนนี้คือศาสดาก็คือยิวนั่นแหละครับบอกเลยเนี่ยศาสดาแต่แลบใบคือนักบวชชาวยิวซึ่งคาดหวังเหลือเกินว่าพยะโฮวาหรืออัลลอฮ์จะประทานคนสุดท้ายมาต้องเป็นยิวจึงรับไม่ได้กับการเป็นศาสดาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความปวดร้าวแล้วเวลาผมพูดถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงมูฮัมหมัดที่ขายโรตีอยู่หน้าบิ๊กซีนะฮะมันจะต่างกันครับเพราะเวลาผมพูดถึงมูฮัมหมัดที่ขายบิ๊กซีเนี่ยพวกเราจะน่าไอ้ขายโรตีเนี่ยพวกเราจะนั่งเฉยแต่ถ้าผมพูดถึงมูฮัมหมัดที่เป็นศาสดาเนี่ยผมจะต้องได้ยินเสียงว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลาซีนอามันนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมานี่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์และบรรดามาลาอิกัตเนี่ยนะตั้งสรรเสริญนบีนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาขอให้เจ้านั้นจงสรรเสริญนบีอย่างจริงจังเถิดเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดถึงมูฮัมหมัดแล้วมันต้องมีคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความจำเริญนะครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของความปวดร้าวเมื่อคนอาหรับทะเลทรายกลับกลายมาเป็นศาสดาท่านสุดท้ายปวดร้าวมากครับสำหรับชาวยิวเก็บความแค้นความปวดร้าวกลุ่มแลบใบตั้งคัมภีร์ใหม่สอนคนใหม่เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนี้มันจะต้องมีคนนั้นมาคนนี้มาแต่รู้ส่วนพวกคริสเตียนไม่รู้ครับทำไมคริสเตียนไม่รู้เพราะคริสเตียนกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ทันทีนะครับหลังจากที่การเผยแพร่อิสลามได้เผยแพร่ในคาบสมุทรอาหรับพี่น้องทราบไหมครับว่าคนคริสเตียนส่วนใหญ่เป็นใครเป็นใครครับคนอาหรับทั้งหมดฮะคนอาหรับทั้งหมดเป็นคริสเตียนเพราะในยุคนั้นเนี่ยโลกยุโรปยังไม่มีศาสนาครับโลกยุโรปยังไม่รู้จักเลยพระเจ้าคืออะไรไอ้พวกนี้ยังไหว้ผู้ชายแก้ผ้าอยู่เลยนึกออกไหมชาวกรีกมันไหว้อะไรมันไหว้ไอ้พวกเฮอร์คิวลิสพวกอะไรพวกนี้ยืนแก้ผ้าจิ้งหน่องยังไหว้พวกนี้อยู่เลยมันยังไม่รู้จักแต่คนที่เป็นคริสเตียนนาซาโรนี่คือใครทราบไหมครับอาหรับก่อนที่อิสลามจะสมบูรณ์อาหรับเป็นคริสเตียนหมดเลยทั้งคาบสมุทรครับพี่น้องทั้งคาบสมุทรดังนั้นการที่ชาวอาหรับเปลี่ยนจากศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยยากไหมครับไม่ยาก1หลักการ2ความเป็นอาหรับด้วยกันนี่คือความปวดร้าวที่ยิวรับไม่ได้
ยิวถึงต้องย้ายสถานะศาสนาคริสต์ไปอยู่ที่อื่นครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าศาสนาคริสต์ทำไมมันไปอยู่ในยุโรปทำไมมันไม่อยู่ที่โลกอาหรับทั้งที่นะฮะนบีอีสาก็อยู่ในคาบสมุทรอาหรับก็เพราะเนื่องจากว่ายิวเปลี่ยนหลักการของคริสเตียนแล้วเอาศาสนานี้ย้ายที่ไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องได้นับถือนี่คือการทำลายหลักการของคริสเตียนโดยการตั้งเลยนะคนยุโรปเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระเจ้านี่มีตัวตนเขาเชื่อเลยว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยนะเป็นลูกของพระเจ้าซิริอุสเขาเชื่อว่าแซมสันเป็นลูกของพระเจ้าเขาเชื่อพนางเทพนั้นเทพนี้เขาจึงเอานบีอีสาขึ้นมาเป็นพระเจ้าให้คนพวกนี้มันเชื่อเหมือนเดิมเพราะคนยุโรปมันเห็นว่าโอ้นี่พระเจ้ามีตัวตนนะเนี่ยคนเนี่ยชื่ออีสาชื่อเยซูนะเป็นพระเจ้าเป็นบุตรเป็นอะไรมันก็เริ่มเชื่อก็เลยเอาศาสนานี้ไปสู่ยุโรปได้อย่างง่ายดายพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับการอพยพสู่ยัสลิปมีผลไหมครับการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมหานครมะดีนะห์ไปสู่ยัสลิปหรืออพยพจากมหานครมักกะห์สู่ยัสลิปมีผลไหมนี่อีกความปวดร้าวพี่น้องครับนี่คืออีกหนึ่งความปวดร้าวเพราะในยัสลิปหรือมะดีนะห์นั้นเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่สามารถปกครองระบบเศรษฐกิจทั้งหมดได้คือใครครับยิวแต่พอคนชื่อมูฮัมหมัดเหยียบเท้าเข้าสู่มะดีนะห์แค่ก้าวแรกเท่านั้นล่ะอำนาจบารมีของชาวยิวอยู่ไหมฮะสิ้นสุดไปในทันทีโอ้โหมันปวดร้าวมากเลยรายได้ที่เคยได้อำนาจที่เคยมีหมดไปมันจึงไปรวมกับพวกมุนาฟิกพยายามที่จะทำลายล้างมุสลิมพยายามที่จะสานต่อกับชาวกุเลสเพื่อที่จะทำลายล้างมุสลิมกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในมะดีนะห์มันเป็นความปวดร้าวที่มุสลิมไม่ได้ทำอะไรยิวเลยนะครับแต่มันเป็นความอิจฉาริษยาในสันดานในกมลสันดานนะครับเอาละครับพี่น้องเหตุการณ์อิสลามิรอดเล่าไปแล้วนะครับทำให้เกิดเรามีความมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้บอกเลยว่าถ้าเราละหมาดตรงนี้จะได้กี่เท่าได้กี่เท่า500พอแล้ว500มันไม่ได้จบแค่500นะ500นะละหมาดคนเดียวนะแล้วถ้ามาจะมาอัลล่ะนะมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปอุมรอเขาไปมักกะเสร็จเขาก็อยากจะไปที่นี่อยากจะไปที่นี่นะครับพี่น้องครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดเคยได้ยินไหมฮะสงครามคอยบัตหลังจากที่ยิวยุแย่ทำลายล้างมุสลิมจนมันทำไม่ได้แล้วในที่สุดนบีไล่พอไล่ปุ๊บมันไปอยู่ที่ไหนมันไปรวมตัวอยู่ที่คอยบัตครับพี่น้องคอยบัตคือค่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วในที่สุดมันก็ทำลายแอบแทงข้างหลังตลอดจนสุดท้ายหลังจากที่นบีนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ยกทัพตีคอยบัตครับปราบปรามยิวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่โทนแทงข้างหลังมาโดยตลอดเป็นครั้งแรกเลยที่ท่านนบีนั้นได้ปราบปรามยิวด้วยการใช้กำลังยิวกลัวมากนะครับทุกวันนี้ยิวก็ยังกลัวนะฮะว่าเมื่อไหร่สู้กับมุสลิมเนี่ยเขากลัวภาพของใครรู้ไหมภาพของท่านอาลีบินอบูตอลิบซึ่งพังประตูค่ายคอยบัสซึ่งเป็นค่ายที่มีความเข้มแข็งที่สุดแล้วท่านนบีก็ฆ่าด้านสังหารผู้นำทั้งหมดนะครับในที่สุดท่านนบีได้ภรรยาอีกหนึ่งคนเป็นลูกของเจ้าเมืองคอยบัตเป็นยิวแล้วต่อหลังก็มารับนับถือศาสนาอิสลามนะฮะด้วยเงื่อนไขทางการเมืองนะครับพี่น้องครับยิวแค้นเก็บความแค้นไว้ในใจหลายเรื่องแค้นเพราะเอาอาหรับมาเป็นนบีแค้นเพราะว่าโอ้โหฉันเคยใหญ่มันมาใหญ่แค้นเพราะว่าค่ายของฉันถูกมันทำลายแล้วโดยไม่ได้มองพฤติกรรมของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไว้ถ้าได้รู้ว่าตัวเองได้ทำอะไรไว้เนี่ยจะรู้เลยโอ้นั่นเป็นความผิดของฉันเพราะฉะนั้นเราประเมินตัวเองไอ้ที่คนเขาตำหนิเราเขาว่าเราเนี่ยมันเป็นความผิดของเราหรือของเขาบางทีไอ้ตัวเองเนี่ยห่วยมองไม่เห็นเลยที่บ้านกระจกไม่ได้ดูเลยนะครับพี่น้องครับมาดูยุค4คอลิฟะห์นี่ผมไล่ประวัติศาสตร์ 5,000 ปีเลยนะฮะนี่แค่มาครึ่งทางกว่าแล้วนะนี่มา 3,000 ปีแล้วยุค4คอลิฟะห์มีใครบ้างเอานั้นนับสิ1ท่านอูบักอัสซิดดิก2อุมาร์บินคอตอบ3อุสมานบินอัฟฟานแล้ว4ท่านอาลีบินอบูตอลิบ4คอลิฟะห์ผู้ทรงธรรมประวัติศาสตร์ใช้คำว่า4คอลิฟะห์ผู้ทรงธรรมแล้วใครอย่ามาหานะการปกครองแบบอิสลามในโลกนี้อย่ามาหาหมดไปตั้งแต่ยุคนี้แล้วครับหลังยุคนี้อย่าไปหาเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างนะเลือกกรรมการจังหวัดให้เอาหลักการมาใช้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมันเลิกแล้วนะเวลาเขาเลือกกันใครพวกมากก็ได้ไปแค่นั้นแหละเนี่ยไม่เชื่อดูดิเลือกอิหม่ามปากลัดเนี่ยใครพวกมากเดี๋ยวก็ได้ไปไม่ต้องไปดูออกอิหม่ามเขาเลือกไปแล้วเลือกกรรมการเนี่ยนะอ่ะมาดูคือเราอาจจะแฉลบออกไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างนะพี่ทัศน์นะแฉลบเป็นพักเขาเรียกพักข้างทางพอพักไปพวกมาเพลินหล่นหัวทิ่มอ้าวมาดูต่อ
ผมกำลังจะเล่าอะไรท่านทราบไหมครับยุคนี้ไหนใครลองประเมินบ้างดิลองประเมินออกมาแล้วพอผมเล่าหมด 3-4 ชั่วโมงท่านรู้ประวัติศาสตร์อิสลามทั้งหมดในโลกใบนี้ผมย่อมาอย่างละเอียดเลยย่อแต่ละเอียดคือต้องกินน้ำก่อนหิวน้ำเหนื่อยไหมฮะนั่งฟังนี่เหนื่อยไหมลุ้นอะไรอ่ะลุ้นว่าใครจะแพ้ใครจะชนะอ๋อหรออธิผ่านมาไม่รู้เลยอายุปูเนี่ยไม่รู้อะไรเลย โอเคคือผมเนี่ยนะผมเรียนมาทางนี้นะผมไม่ใช่นักบรรยายผมไม่ใช่โต๊ะครูผมจะดูตาเนี่ยพอเริ่มสนใจเนี่ยผมจะมีโฆษณา เหมือนเราดูลูกทาสอะไรนะพอถึงบนมันจะโบยหลังหน่อยเดี๋ยวไปโฆษณาสักนิดนึง เราใช้เทคนิคตรงนั้นอ่ะมาดูต่อนะท่านผู้อาวุโสท่านผู้เป็นนักวิชาการผมต้องขอมาอัพนะฮะหลายๆท่านที่ผมใช้โอกาสนี้นำเสนอเพราะหลายท่านรู้เยอะกว่าผมนี่อาจารย์ผมนั่งหลายคนอาจารย์อิมรอนอาจารย์ยูซุปอาจารย์อะไรนั่งกันเต็มเลยนะครับเอาดูนะครับการยึดเปอร์เซียของท่านอุมัรบินคอตอบพี่น้องอย่าคิดว่ามันไม่เป็นประเด็นนะฮะอาณาจักรเปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอาณาจักรใหญ่ๆในโลกนี้นะครับใหญ่ที่สุดโรมันปกครองโลกใบนี้ประมาณ 1,100 ปีนะแล้วใหญ่กว่าโรมันก็มีแต่ปกครองสั้นก็คือกรีกในสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วยิ่งใหญ่ซึ่งคนเอามาทำเพลงเลยก็คืออาณาจักรของมองโกลในสมัยเจงกิสข่านนะครับหรืออาจจะเป็นอาณาจักรของใครก็ว่ากันไปแต่เปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งพยองในอำนาจของตัวเองผมเคยเดินทางไปอิหร่าน3ครั้งไปเที่ยวโอ้โหผมเห็นความยิ่งใหญ่ของเขามากแต่พี่น้องทราบไหมครับสิ่งที่เขาปวดร้าวที่สุดคือการที่เขาโดนคนชื่ออุมัรบินคอตอบยึดครองพระอุมัรบินคอตอบเป็นใครครับเป็นคอลิฟะอาหรับที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีแต่สามารถยึดครองอาณาจักรเปอร์เซียได้ทั้งระบบดังนั้นถึงแม้ว่าเปอร์เซียจะเข้ารับอิสลามนะครับแต่คนที่มีอำนาจในเปอร์เซียก็ยังเก็บความแค้นอยู่ลึกๆฉันจะทำอย่างไรก็ได้ถึงฉันจะเข้ารับอิสลามแต่ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้ศรัทธาแบบเดียวกับที่มูฮัมหมัดสอนฉันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเป็นชีอะห์ในเปอร์เซียมันมีที่มาที่ไปเพราะคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามเลยเขายังบูชาไฟอยู่เขายังเป็นพวกอะไรนะพวกโซเลสเตอร์อยู่นะครับดังนั้นเปอร์เซียไม่ใช่อาหรับเปอร์เซียจะมีมุสลิมแท้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับแต่นี่คือความแตกต่างนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับพี่น้องการกำเนิดของกลุ่มชีอะห์เกิดขึ้นในยุค4คอริฟะชีอะห์ไม่ใช่เพิ่งมีแต่มีขึ้นตั้งแต่ยุคของท่านอุมัรแต่ไม่กล้าเพราะสมัยนั้นถ้าใครกล้าหัวขาดอย่างเดียวจนมาถึงการปกครองของยุคท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะครับปกครองโลกอาตกปกครองเป็นคอลิฟะห์เนี่ยถึง10กว่าปีพี่น้องครับช่วง6ปีแรกสวยมากเลยเพราะท่านยังแข็งแรงเพราะ6ปีหลังจบฮะเพราะอะไรครับเพราะท่านแก่ฮะเราเข้าใจผิดคำว่าแก่กับอาวุโสมุสลิมเนี่ยชอบมองคนแก่เป็นคนอาวุโสไม่ใช่นะเขาเรียกแก่อาวุโสเนี่ยเขายืนอยู่ที่เลข60บวกลบดูสิฮะท่านนบีอาวุโสตายอายุเท่าไหร่62 63ท่านอบูบักรตายอายุเท่าไหร่60กว่าท่านอุมัรก็ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นเขาจะเลือกคนอายุประมาณนี้แหละครับขึ้นมาเป็นผู้นำถามว่าคนแก่กว่าท่านอบูบักรมีไหมมีเยอะแยะพระท่านอบูบักรขึ้นมาตอนอายุ60อ่อนกว่านบี2ปีเป็น2ปีตายเหมือนนบีแต่ท่านอุสมานตอนเป็น70กว่าแล้วอยู่ยัน80กว่านั่นแหละครับปัญหาเกิดในยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับได้เกิดคนคนหนึ่งครับคนนี้นะครับเขาเรียกในกลุ่มอาหรับเขาเรียกกาลบุตรแห่งทะเลทรายกาลบุตรแห่งคาบสมุทรอาหรับเขาคืออับดุลลอฮ์บินซาบะคนนี้เป็นยิวครับตอนแรกเลยกลุ่มชีอะห์ในอิหร่านไม่ยอมรับบอกคนนี้ไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ไม่มีเพราะมันเป็นความวิกฤตเป็นความปวดร้าวในที่สุดครับนักประวัติศาสตร์ไปค้นพบว่าคนนี้มีตัวตนจริงคนนี้เป็นใครครับคนนี้เป็นยิวแล้ววันหนึ่งมาเข้ารับอิสลามนะครับพอเข้ารับอิสลามเริ่มสร้างปัญหาความขัดแย้งในช่วงคอลิฟะท่านที่3คือท่านอุสมานบินอัฟฟานกับท่านอาลีบินอบูตอลิบแล้วคนนี้แหละครับที่ท่านอาลีบอกฉันจะได้ออกคำสั่งตัดคอมันทิ้งแต่ถูกร้องขอจากเหล่าซอฮาบะทำไมนบีถึงตัดอาลีจะตัดคอคนนี้ทิ้งเพราะมันยกย่องท่านอาลีเท่ากับอัลลอฮ์เลยเท่ากับนบีเสร็จเลื่อยไปเท่าอัลลอฮ์มันนึกว่าท่านอาลีชอบท่านอาลีสั่งตัดหัวเลยแต่ในที่สุดถูกขอร้องนะครับคนนี้แหละครับคือคนที่สร้างฟิตนะอันใหญ่หลวงจนทำให้ท่านอุสมานบินอัฟฟานนั้นถูก
สังหารอย่างโหดร้ายในขณะที่กำลังนั่งอ่านกุรอานแล้วทำให้เกิดกลุ่มชีอะห์ขึ้นมานะครับในการขัดแย้งต่อจากนี้ก็คือท่านอาลีกับท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะทำให้เกิดสงครามอูฐแล้วก็รบราฆ่าฟันทำให้เหล่าซอบะตายกันเป็นนับร้อยนับพันแล้วชีอะห์ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วคอวาริชก็เกิดขึ้นในยุคนี้คอวาริชก็คล้ายๆกับพวก IS นะใครคิดไม่เหมือนฆ่าหมดคอวาริชเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ฆ่าท่านอาลีคอวาริชเนี่ยแหละครับเป็นคนที่พยายามฆ่าอุมัยยะฆ่าทุกคนที่คิดไม่เหมือนตัวนะครับคอวาริชกับชีอะห์แต่ก่อนก็พวกเดียวกันพอท่านอาลีไม่ทำตามมันก็แบ่งเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นพี่น้องเริ่มจับประเด็นนะฮะผมจะตั้งประเด็นตลอดระยะเวลาของการปกครองโลกมุสลิมถ้ามีกลุ่มที่1เดี๋ยวจะต้องมีกลุ่มที่2เวลามีอิควานเดี๋ยวต้องมีซะลาฟีนะฮะเดี๋ยวพอมีกอดยันนีเดี๋ยวก็จะต้องมีตับลิกดาวะนะครับพอมีมันจะมีกลุ่มคู่ซึ่งจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันตลอดเลย 1,300 ปีผมไปประเมินมาแล้วมีประมาณเป็น20กลุ่มและจะมีมาพร้อมกันอย่างกอดยันนีกับตับลิกดาวะเนี่ยมาพร้อมกันสมัยสงครามโลกที่อินเดียนะฮะสมัยนี้ก็จะมีชีอะห์กับคอวาริชนะครับพอมายุคนี้มีอิควานมีซะลาฟีเห็นไหมฮะจะมีเป็นคู่เพราะฉะนั้นเวลาฟังประวัติศาสตร์เราเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ให้สติปัญญามายังมีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวคิดเราจะได้สอนลูกเราได้นะครับอ้าวมาดูต่อไปนักกรุงแบกดัดหมดแล้วครับยุค4คอลิฟ่าจบแล้วนะฮะพอ4คอลิฟ่าเนี่ย30กว่าปีนะฮะชีวิตท่านนบี30นี่30พอมาถึงยุคนี้90กว่าปีที่ใช้ชื่อตรงนี้คืออาณาจักรที่ปกครองโลกมุสลิมสมัยก่อนมุสลิมไม่มีประเทศนะครับเป็นอาณาจักรใหญ่แล้วคุมทั้งโลกเลยอาณาจักรที่หนึ่งนะฮะสมัยท่านนบีคุมทั้งโลกพอตอนหลังสี่คอลิฟะคุมทั้งโลกมุสลิมแล้วมาสมัยอุมัยยะคุมทั้งโลกอุมัยยะเป็นใครอุมัยยะคือราชวงศ์คนก่อตั้งคือมูอาวิยะมูอาวิยะเป็นลูกของอบูซุบยานศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีเคยได้ยินไหมวันที่ท่านนบีเข้ามามหานครมักกะห์เคยได้ยินไหมเกิดทันเหรอไม่ทันอย่าพยักหน้านี่พอนบีเข้ามหานครมักกะห์นบีจะบอกว่าไงรู้ไหมใครก็ตามทีที่อยู่ที่ไบตุลลอฮ์เขาจะปลอดภัยเชิญครับเชิญครับเชิญพี่แจ๊คครับนั่งนั่งหน้านี้ก็ได้นะฮะ เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าใครก็ตามทีที่อยู่ในไบตุลลอฮ์นั้นจะปลอดภัยคำพูดที่สองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงรู้ไหมใครก็ตามทีที่อยู่ในบ้านของอบูซุฟยานเขาจะปลอดภัยโอ้โหนี่เป็นกุศโลบายนะอบูซุฟยานเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดร้ายที่สุดของท่านนบีเลยแต่ในที่สุดท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในบ้านของอบูซุฟยานจะปลอดภัยอบูซุฟยานได้ยินคนลุกเลยคนลุกเลยเฮ้ยฉันเป็นศัตรูของมันแทนที่มันจะฆ่าฉันมันกลับยกย่องฉันต่อหน้าผู้คนทั้งมักกะห์อบูซุฟยานเข้ารับอิสลามเลยแล้วรู้ไหมที่ผมกำลังพูดถึงคนคนนี้มูอาวิยะมูอาวิยะเป็นลูกของอบูซุบยานซึ่งเป็นศัตรูของท่านนบีแต่ในที่สุดมูอาวิยะกลับกลายเป็นเลขาเป็นคนบันทึกกุรอานเป็นคนใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับพอหมดยุคของท่านอาลีปุ๊บท่านมูอาวิยะขึ้นปกครองแล้วตั้งราชวงศ์อุมัยยะขึ้นตั้งแต่ปี662ถึงประมาณ890ปีนะครับ890ปีตรงนี้แหละครับคือวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรครับกำเนิดกลุ่มซูฟีนะมาอีกละมากลุ่มมาอีกละเห็นไหมขณะอยู่ในยุคของซอบัสลับนะยังมีเรื่องกลุ่มแต่ที่สำคัญเหตุการณ์ที่กัดบาลาพี่น้องเหตุการณ์ที่กัดบาลาคือวันที่10มุฮัรรอมคือวันที่ชาวชีอะห์บอกว่านี่แหละครับคือความปวดร้าวที่สุดของมุสลิมที่หลานสุดที่รักของท่านนบีคืออิหม่ามฮุเซนถูกสังหารพี่น้องครับประวัติศาสตร์โลกบันทึกการตายของอิหม่ามฮุเซนถือว่าเป็น1ใน10ของประวัติศาสตร์โลกแห่งความกล้าหาญของคนนะครับต่อสู้กับทหารของมูอาวิยะห์โดยไม่กลัวความตายชีวิตลูกธนูไม่ต่ำกว่า30ลูกชิ้นส่วนของร่างกายเป็น10ชิ้นตายนั่นคือหลานนบีผมเป็นซุนนีผมปวดร้าวแต่คนชีอะห์เขาเอาเรื่องนี้ไปแต่งเป็นละครมันไม่ใช่ละครหรอกครับแต่ไปแต่งเป็นความขัดแย้งแล้วทำให้วันที่10มุฮัรรอมพี่น้องทราบไหมครับว่าคนชีอะห์เขาทำอะไรกันเขาก็ตีหัวตีอกกรีดเลือดเพื่อรำลึกถึงใครครับเพื่อรำลึกถึงอิหม่ามฮุเซนเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่วันที่2มุฮัรรอมอิหม่ามฮุเซนเนี่ยออกจากที่นี้นะครับที่เปอร์เซียเพื่อที่จะไปทวงสัญญาพอจะไปทวงสัญญามีอารมณ์มาแล้วเหรอเด็กมันรู้ว่าลมจะใส่มันเห็นหน้าซีดๆแล้วเออไปมาเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะ
จะทำยังไงให้เหมือนอาจารย์บุคลีอายุเกือบร้อยแล้วยังไปไหนมาไหนได้ฮะนี่อายุเกือบร้อยแล้วเนี่ยนี่พี่ชายคนโตผมนะอายุเกือบร้อยแล้วนี่ยังมาได้เลยพี่น้องครับจากวันที่2ถึงวันที่8นะครับคนออกมากั้นมาขวางนะฮะท่านหยองเซนอย่าออกไปเลยถ้าไปแกโดนฆ่าแน่ไอ้พวกอิรักมันรอแกนะฮุเซนเป็นคนไม่เหมือนฮัสซันอิหม่ามฮัสซันยอมสละตำแหน่งให้อุมัยยะห์เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มมุสลิมอุเซนไม่ยอมในที่สุดวันที่9โดนล้อมวันที่10ตายเห็นไหมครับแล้วชีอะห์ก็เอาความตายของอิหม่ามฮุเซนนี้มาเป็นประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างซุนนีกับชีอะห์แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าควรจะเอานะเรื่องที่ควรจะเอามาเป็นประเด็นมากที่สุดคือการตายของท่านอุสมานบินอัฟฟานเพราะท่านอุสมานบินอัฟฟานตายในขณะที่ตัวเองเป็นอะไรครับเป็นคอริฟะเป็นผู้นำของศรัทธาชนตายในขณะที่ตัวเองอยู่ในบ้านทำหน้าที่ตายในขณะที่ตัวเองกำลังอ่านกุรอานอยู่แล้วโดนคนอีกกลุ่มนึงมาสังหารตรงนี้แหละครับทำให้เกิดความขัดแย้งของโลกมุสลิมระหว่างท่านอาลีบินอบูตอลิบกับท่านหญิงไอชาดอริยันลอฮุอันฮะท่านอาลีบอกว่าท่านอาลีขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านหญิงไอชาบอกเลยท่านอาลีจะต้องหาคนทำผิดที่ฆ่าท่านอุสมานท่านอาลีบอกขอเวลาหน่อยในที่สุดสงครามเกิดที่เราเล่ากันไปแล้วกัดบาลาเหมือนกันครับอย่าเอาประวัติศาสตร์มาต้องให้คนรุ่นเราต้องรับผิดชอบถ้าเอาเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องประวัติศาสตร์คนทำก็รับกันไปถามว่าผมมีความรู้สึกยินดียินร้ายไหมที่ผู้นำชื่อยาซีดซึ่งเป็นลูกของมูอาวิยะได้สังหารได้เอาทหารตัวเองสังหารท่านฮุเซนประวัติศาสตร์ตรงนี้ถูกบิดเบือนหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยเนี่ยเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราเชื่อเขาหมดเลยครับเชื่อเขาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเรามุสลิมต้องให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์กันบ้างไม่ใช่มองจ้องแต่จะขึ้นสวรรค์ลงนรกเดี๋ยวทำพิธีกุโบเดี๋ยวมากินบุญเลิกสักทีเถอะครับมันไม่ได้ทำให้เรานั้นเข้าสวรรค์ได้หรอกพี่น้องนะฮะแล้วมันไม่สามารถทำให้เรานั้นเข้มแข็งบนดุนยานี้ได้เราถึงอยู่กันแบบนี้นะฮะอยู่เหมือนฟองน้ำในมหาสมุทรนะครับอ่ะพี่น้องดูการล่มสลายของราชวงศ์อุมัยยะนี่คือหนึ่งความปวดร้าวที่มุสลิมเขาไม่เล่าแต่ผมต้องเล่าไม่มีอะไรเป็นความลับอิสลามคือเรื่องจริงพี่น้องทราบไหมครับมันเกิดขึ้นจากอะไรวันที่ราชวงศ์อุมัยยะนะครับโดนทำลายเนี่ยเป็นความปวดร้าวตายเป็นแสนแทบจะไม่เหลือคนในราชวงศ์อุมัยยะเลยเหลืออยู่คนนึงเป็นลูกผู้นำหนีไปครับหนีไปอยู่ที่ไหนพี่น้องทราบไหมฮะไปสเปนครับแล้วไปตั้งราชวงศ์อุมัยยะห์ที่อันดารุสสเปนอยู่ปกครองสเปนอีก800ปีคนละกลุ่มกันแล้วไปอยู่สเปน800ปีคือนี่เลยครับหนีไปวันที่ตายแล้วเขาเรียกประชุมราชวงศ์อับบาสยะห์เขาเรียกประชุมเลยวันนี้เราชนะแล้วยังมีอุมัยยะห์เหลืออีกกลุ่มนึงซึ่งไอ้กลุ่มนี้คือคนที่ช่วยอับบาสยะห์แต่เขาจะทำลายราชวงศ์เลยเขาบอกฆ่ามันไอ้พวกนี้เป็นพันเป็นหมื่นพี่น้องถูกฆ่าแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมพอฆ่าเสร็จเนี่ยเขาเอามานอนแล้วเอาผ้าปูแล้วนั่งกินอาหารบนมัยยัดของมุสลิมด้วยกันพี่น้องทราบครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกลุ่มชีอะห์ไปยุยงท่านอับบาสซึ่งเป็นลูกหลานของท่านนบีอยู่ในตระกูลฮาชิมแล้วบอกว่าตระกูลฮาชิมของเราเนี่ยมันจะด้อยกว่าตระกูลอุมัยยะห์ได้ยังไงมันต้องเหนือกว่าเพราะฉะนั้นปฏิวัติรัฐประหารล้มอำนาจพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อิสลามรังเกียจการเอายกย่องชาติตระกูลมาแล้วมาหักล้างกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาตระกูลฮาชิมขึ้นมาไม่เคยลบหลู่ตระกูลอื่นๆไม่เคยลบหลู่ตระกูลของอบูซุฟยานไม่เคยลบหลู่ตระกูลของใครลูกหลานของท่านนบีคนใกล้ชิดในตระกูลฮาชิมไม่เคยมีใครขึ้นมามีตำแหน่งเลยเพราะอัลเลาะห์ให้นบีมาทำลายระบบนี้แต่ในที่สุดเราเอาระบบนี้มาใช้นะพ่อกูเป็นอิหม่ามกูไม่รู้จบอะไรยังเมาอยู่เลยมาเดือนที่แล้วพ่อตายขึ้นมาเป็นอิหม่ามอีกแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเล่านะดาชิอะโอ้ชีอะห์มันใช่อลบอลุนบายระบบพ่อเป็นเนี่ยนบีเป็นลูกนบีต้องเป็นหลานนบีต้องเป็นเราว่าแต่ในที่สุดบ้านเราอิหม่ามนะลูกอิหม่ามทั้งนั้นไอเนี่ยระบบชีอะห์ทั้งนั้นเราว่าเขาแต่เราเอามาทำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องประเมินนะครับการล่มสลายของราชวงศ์อุมัยยะห์เป็นความปวดร้าวนะครับแล้วในสรุปนะฮะราชวงศ์อุมัยยะห์นี่อยู่ที่ซีเรียเมืองชามแล้วหลังจากนั้นพอราชวงศ์ใหม่มาคืออับบาซียะห์ซึ่งอับบาซียะห์เนี่ยเป็นสายตระกูลของตระกูลฮาชิมของท่านนบีก็ขึ้นมาปกครองย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่อิรักนะฮะอยู่ที่อิรักกรุงแบกแดดโอ้โหสร้างความยิ่งใหญ่ยุคนี้แหละครับพี่น้องคือยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุคอับบาซียะห์500ปีเนี่ยเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองที่สุดอิหม่ามต่างๆมัซฮับต่างๆเกิดในยุคนี้ทั้งนั้นเลยความรู้ความสามารถกรุงแบกแดดนี่เขาถือว่าเป็นอะไรนะเป็นความขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องครับทราบไหมครับ
500ปีเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูทีละเรื่องเลยการได้มาซึ่งอำนาจผมบอกแล้วต้องฆ่ามุสลิมด้วยกันจนหมดเผ่าพันธุ์อย่างที่สองสงครามครูเสดเริ่มขึ้นในยุคนี้สงครามครูเสดเกิดจากอะไรครับจะเกิดจากความปวดร้าวของยิวปวดร้าวมากกับการเจริญเติบโตเพราะอะไรเพราะคนคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมด90กว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามทำไมครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาเป็นอาหรับด้วยกันอย่างน้อยที่สุดหลักการของเขาหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบให้กับเขาจึงทำให้คาบสมุทรอาหรับเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยโอ้โหยิวปวดร้าวมากเมื่อยิวปวดร้าวมากยิวไปยุใครครับยิวไปยุบรรดากษัตริย์ในยุโรปทั้งหมดให้บอกพวกยูอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าพวกยูยังปล่อยอย่างนี้แน่นอนยุโรปทั้งหมดจะต้องเป็นอิสลามเหมือนกับที่อันดาลุสเป็นเพราะตอนนั้นสเปนอันดาลุสเป็นมุสลิมมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะลามมาที่อังกฤษนะมันจะลามมานี่นะมันจะลามไปหมดเลยแล้วพวกท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านก็จะหมดอำนาจนี่มันยุคจนในที่สุดนะครับเริ่มแต่งเรื่องเลยเนี่ยเราเป็นคริสเตียนเราจะไปทำไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มก็ไม่ได้นะมุสลิมมันฆ่าในที่สุดกษัตริย์ในยุโรปทั้งหมดรวมตัวกันพี่น้องแล้วตั้งกองทัพบุกเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเกิดสงครามครูเสด186ปีในสงครามครูเสดความตายเยือนหมดนะครับพี่น้องจนในที่สุดคริสเตียนยึดกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วในที่สุดหลังจากนั้นอีกไม่นานขุนศึกซะลาฮุดดีนก็เกิดขึ้นซะลาฮุดดีนก็ขึ้นมายึดคืน8ครั้งของสงครามใหญ่ใน186ปีมุสลิมชนะนะฮะคนทั่วโลกจะลึกชื่อของซะลาฮุดดีนมุสลิมไม่รู้จักกันแต่เมื่อก่อนฝรั่งเขารู้จักเพราะอะไรครับเพราะเอาหลักการอิสลามเนี่ยหลังจากชนะแล้วเอาหลักการอิสลามเนี่ยมาปกครองซาลาฮุดดีนประกาศเลยว่าถ้าฉันยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ฉันจะฆ่าคริสเตียนทุกคนเหมือนกับที่มันทำกับมุสลิมเพราะก่อนนั้นนี่คริสเตียนฆ่าหมดเลยนะฆ่ามุสลิมหมดเลยฆ่ายิวฆ่ามุสลิมหมดเลยแต่ซาลาฮุดดีนบอกฉันจะฆ่ามันทุกคนแต่ทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเหมือนกับอัลลอฮ์ลงเปิดหัวใจเหมือนอัลลอฮ์เปิดหัวใจนะครับซาลาฮุดดีนไม่ทำร้ายใครแม้แต่คนเดียวแล้วก็ใครอยากจะออกไปเอาถ่ายสินถ่ายทรัพย์สินมาใครสอนหนังสือได้ใครสอนหนังสือเด็ก10คนปล่อยเฉลยไปเหมือนที่สมัยที่ท่านนบีทำมุสลิมจึงคนคริสเตียนจึงยกย่องซาลาดินเนี่ยยิ่งใหญ่มากมีรูปปั้นมีอะไรมุสลิมไม่รู้จักมุสลิมเพิ่งมาไม่รู้จักไม่กี่ร้อยปีนี่เองนะครับนะฮะคนที่ได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักการอิสลามมาดำเนินชีวิตไม่มีใครเขาว่าเราเลยครับแม้แต่คนต่างศาสนิกเขาก็จะยกย่องนะฮะพี่น้องครับในยุคนั้นจะมีราชวงศ์เยอะแยะเลยราชวงศ์นี้คืออีกหนึ่งราชวงศ์ราชวงศ์ฟาติมียะราชวงศ์ฟาติมียะเนี่ยดีคนที่มาปราบราชวงศ์นี้ก็คือท่านขุนศึกซะลาฮุดดีนบินอัยยูบีเพราะถ้าไม่ปราบปานิชีอะครองหมดแล้วครับถ้าไม่ปราบราชวงศ์นี้ขึ้นมามีอำนาจนี่ครองหมดแล้วฮะชีอะหมดเลยเห็นไหมครับราชวงศ์อัยยูบีของขุนศึกซะลาฮุดดีนราชวงศ์โมกุลในอินเดียเข้ามาปกครองอินเดียหมดเลยปากีสถานบังอายบังคาเทศอัฟกานิสถานเป็นมุสลิมหมดในราชวงศ์เพราะฉะนั้นในยุคการปกครองของอับบาสยะมุสลิมกินไปเกือบทั้งโลกกินไปเกือบทั้งโลกแล้วพี่น้องมีที่ไปไม่ถึงก็แค่อเมริกาเพราะว่าโอ้โหมันหลุดไปอีกเกาะนึงเลยนอกนั้นเสียงอัลลอฮฺอักบัรเต็มไปหมดเห็นไหมครับพี่น้อง500ปีพี่น้องทราบไหมครับว่าราชวงศ์นี้นะว่าราชวงศ์นี้สิ้นสุดแบบไหนพี่น้องมาดูหลังจากที่ปกครองมาแล้ว500กว่าปีมีขุนนางชาวชีอะโอ้โหนี่ไม่พ้น2กลุ่มนี้เลยไม่ชีอะก็ยิวขุนนางชาวชีอะพี่น้องไปทำข้อตกลงกับฮุลกูคานฮุลกูคานนี่เป็นหลังของเจงกิสข่านเคยได้ยินชื่อเจงกิสข่านไหมบอกเจงกิสข่านมาถึงกุบไรข่านลูกของกุบไรข่านชื่อฮุลกูคานฮุลกูคานเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่พอได้รับการติดต่อจากขุนนางในอับบาซียะซึ่งเป็นชีอะขุนนางบอกเลยว่าฉันจะดำเนินการทุกอย่างข้างในแล้วท่านบุกเข้ามาเลยเพราะตอนนี้มันอ่อนแอที่สุดแล้วแล้วถ้าท่านเข้ามาฉันไม่ต้องการอะไรมากเลยเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกไม่ถูกต้องเพียงแต่ท่านให้ฉันได้ปกครองแผ่นดินนี้และฉันจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างฮุลกูคานพูดอย่างนี้มองพอฮุลกูคานได้ยินอย่างนี้ปุ๊บยกทัพใหญ่มาพี่น้องครับทุกครั้งที่แผ่นดินมุสลิมล่มสลายเป็นความปวดร้าวที่ยิ่งใหญ่กองทัพของฮุลกูคานเข้ามาสู่กรุงแบกแดดอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดถูกฆ่าตายมุสลิมทั้งหมดถูกฆ่าตายนะครับแล้วเขาเอาศพของมุสลิมเนี่ยนะครับถมแม่น้ำยูเฟรติส
พื่อที่จะให้กองทัพน่ะผ่านพี่น้องคิดดูคนกี่คนที่ถมน้ำทะเลนี่กลายเป็นสีอะไรพี่น้องทราบไหมครับแดงแล้วหลังจากที่มันเข้าไปเผาเมืองกรุงแบกแดดเผาหมดเลยนะครับแล้วตอนจะกลับศพมันก็คงลอยไปบ้างอ่ะมันกลับไม่ได้เขาเอาอะไรถมพี่น้องทราบไหมครับเขาเอาตำรับตำราที่มีอยู่ในราชวังทั้งหมดมาถมน้ำที่เป็นสีเลือดสีแดงได้เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีดำของหมึกที่ถูกถมลงไปเพราะฉะนั้นนี่คือความตกต่ำความเหลวแหลกที่สังคมมุสลิมได้รับตำรับตำราดีๆในยุคอับบาสียะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยพี่น้องโอ้มันเป็นความปวดร้าวที่มุสลิมมองข้ามเพราะไอ้เราโง่ทุกวันเนี่ยเพราะของดีๆมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วในที่สุดฮุลกูข่านก็ไม่ได้มอบสถานะผู้นำให้กับขุนนางชีอะเนื่องจากเขาบอกขนาดพวกมึงเองมึงยังหักหลังกันได้แล้วกูเจ็ดมึงจะมาเอากูยังไงแล้วในที่สุดไอ้กลุ่มกูฮุลกูข่านไม่ถึงร้อยปีไอ้พวกนี้เป็นมุสลิมหมดเลยลูกหลานเจงกิสข่านที่หลงเข้ามาอยู่ในแผ่นดินตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดเป็นพวกตาต้าพวกอะไรเป็นมุสลิมหมดเลยแค่เห็นคนเข้าแถวละหมาดไอ้พวกนี้งงเลยมันกลับไปรายงานเจ้านายมันทำอะไรกับมันยืนเข้าแถวเขาจะไปฆ่ามันมันก็ยังเฉยจนทำให้ผู้นำเนี่ยตกใจแล้วในที่สุดคนพวกนี้ก็ได้เริ่มเข้ารับอิสลามจำนวนมากเห็นไหมครับพี่น้องเอาละครับการล่มสลายของอับบาซียะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งของแต่อัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมยังโชคดียังมีกลุ่มชาวเติร์กเกิดขึ้นมาในที่สุดชาวเติร์กโดยท่านอุสมานนะครับได้ตั้งราชวงศ์ว่าราชวงศ์อุสมานนี่ยะส่วนใหญ่ก็จะเอาชื่อเนี่ยนะฮะชื่อมาตั้งราชวงศ์อุสมานยันเนี่ยตั้งที่กุดก็ย้ายเมืองจากแบกแดดเข้ามาสู่ตุรกีนะครับที่อิสตันบูลปกครองโลกใบนี้600ปีพี่น้อง600ปีโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดสมัยผมเด็กๆผมโดนเพื่อนมาหลอกเพื่อนชื่อไอ้บูบูไอ้บูลูกเนี่ยนะมันบอกให้ไปสั่งรู้ไหมถ้าแผ่นดินตุรกีโดนบุกเนี่ยนะพังทั้งโลกนี่ความยิ่งใหญ่ของตุรกีพูดอย่างนั้นเลยไอ้เราก็เชื่อไอ้ผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนะฮะเป็นคนหัวใจอ่อนไหวน่ารักเชื่อคนง่ายอ้าวมาดูพี่น้องครับสุลต่านท่านแรกของออตโตมันได้หลังจากนั้นออตโตมันได้เข้ายึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลของโรมันยิ่งใหญ่มา 1,100 ปีแต่ถูกยึดอำนาจถูกยึดครองโดยออตโตมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากราชวังมาเป็นมัสยิดรูมอสทุกวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมนี่อันนี้เป็นโบสถ์ยิวนะของกรุงคอนสแตนตินตอนนี้เป็นพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมโอ้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกนี่ทึ่งในความสามารถของสุลต่านท่านนี้นี่คือภูเขาพี่น้องภูเขาอยู่อย่างนี้สองลูกเมืองกรุงคอนสแตนตินอยู่อย่างนี้แล้วพอกองทัพออตโตมันจะมาอย่างนี้มันขึงพี่น้องมันขึงลวดโซ่ระหว่างเขาสองลูกเรือเข้าไม่ได้นี่ไปทางนี้ไปไม่ได้สุลต่านท่านนี้ทำยังไงรู้ไหมไปสั่งน้ำมันเอาน้ำมันราดภูเขาพี่น้องเอาน้ำมันเนี่ยราดภูเขาแล้วเอาเรือเนี่ยขึ้นบนภูเขาพี่น้องแล้วไปลงอีกฝั่งนึงไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยมันทำอะไรกันวะไหนได้เรือไปลงอ้อมไปข้างหลังชนะภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์พี่น้องจะเห็นภาพนี้เยอะนี่ครับสุลต่านกำลังสั่งการให้เอาเรือขึ้นอันนี้น้ำมันนะเอาเรือขึ้นทีละลำไปหมดเลยไอ้นี่งงนึกว่าไอ้พวกนี้กลับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ไหนได้มันไปกินอยู่ข้างหลังหมดเลย600ปีครับกับการปกครอง600ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมโดยพวกออตโตมันชาวเติร์กเอาละครับพี่น้องความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรการยึดกรุงสคอนสแตนติโนเปิลโดยซุลต่านเมเมตนะฮะแล้วชาวยิวเอาละย้อนกลับมาดูชาวยิวที่ผมบอกว่าชาวยิวเกลียดคริสเตียนมากที่สุดมาดูตอนนี้พี่น้องครับสงครามครูเสด180ปีคริสเตียนเจ๊งมุสลิมก็อยู่กับที่คนที่รวยคือใครรู้ไหมยิวเพราะยิวมันเป็นคนยุให้เคารพแล้วทุกครั้งที่กษัตริย์ในยุโรปทั้งหมดไปรบยิวจะให้ยืมเงินครับยิวจะให้ยืมเงินเอาเงินไปเลยมึงไปรบเลยแล้วคำว่า BANK Bank เคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรเราบอกแปลว่าธนาคารไปเปิดพจนานุกรมดู Bank แปลว่าอะไรฟังฟอไม่เห็นการงอไม่เอกฟังมันมาจากคำว่าอะไรเลยครับชาวยิวมันไปตั้งโต๊ะอยู่ริมฟังแล้วพอชาวคริสเตียนจะไปรบก็ต้องข้ามฟังไปนะฮะชาวยิวก็จะรับฝากของรับฝากนั่นฝากนี่นะครับแล้วคิดดอกเบี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบดอกเบี้ย
แล้วพอชาวยิวกลับชาวคริสเตียนกลับมาถ้ารอดชีวิตกลับมาก็ต้องมาเสียดอกเบี้ยไทยไปแต่ถ้าไม่กลับไอ้พวกนี้ยึดเหมือนที่ธนาคารในสวิตมันรวยนั่นแหละครับเอาเงินไปฝากไม่ระบุชื่อพอตายมันยึดหมดเลยนั่นแหละครับแล้วในที่สุดชาวยิวร่ำรวยในทุกๆประเทศจนในที่สุดกษัตริย์ของยุโรปเกือบทุกประเทศนั่งคุยกันไอ้พวกนี้มันถึงกันหมดแหละมันเอาลูกคนนี้แต่งงานกับหลานคนนั้นละมันแต่งแล้วมันก็คุยกันในที่สุดมันรู้ว่ายิวอยู่ข้างหลังพี่น้องทราบไหมครับว่าในระหว่างปีคริสต์ศักราช 1,500 1,400 ถึง 1,500 กว่าระยะเวลา150ปีชาวยิวทั้งหมดถูกขับไล่ออกจากยุโรปบางประเทศฆ่าตายไม่เหลือแม้แต่คนเดียวไม่เหลือแม้แต่คนเดียวถ้าจะเหลือได้ต้องเปลี่ยนศาสนาจากยิวมาเป็นคริสต์เห็นไหมครับแล้วที่หนีไปได้ไปอยู่ที่ไหนฮะไปดูแถวเกตโต้แถวไอ้แถวรัสเซียที่มันหนาวอ่ะนี่คือความปวดร้าวที่ชาวยิวถูกกระทำจากชาวคริสเตียนแล้วที่สุดชาวยิวกลุ่มหนึ่งก็หนีมาอยู่ที่ตุรกีครับมาอยู่ในการดูแลของมุสลิมท่านนั้นถ้าพี่น้องไปตุรกีจะเห็นเลยยิวเยอะมากเลยเพราะว่าหนีไปแล้วมุสลิมก็ดูแลช่วยเหลือแล้วยิวซึ่งเป็นแรบไบซึ่งเป็นแรบไบก็คือพวกอุสตาพวกอาเลมอุลามะรวมหัวกับนักบวชแล้วกับพวกนายทุนคุยกันแล้วประกาศว่ายังไงพี่น้องทราบไหมเราจะต้องทำลายล้างคริสเตียนให้ได้นะครับมีเสียงคานว่าให้เรามีไม่ถึง10ล้านคริสเตียนมันมีเป็นร้อยร้อยพันพันล้านจะทำยังไงอีกคนเสนอเลยอย่าไปฆ่ามันทำยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยเหมือนกับหมาสุนัขรับใช้ที่เราจะใช้มันไปกัดใครก็ได้แผนนี้เกิดเลยครับแผนทำลายล้างคริสเตียนเกิดเลยเพราะนั้นแผนทำลายล้างมุสลิมยังไม่เกิดเลยนะครับในยุคกลางดังนั้นจะเห็นได้ว่าชาวยิวกับมุสลิมไม่ได้มีอะไรเลยในยุคกลางแต่แผนทำลายล้างคริสเตียนเกิดแล้วพี่น้องครับหลังจากนั้นประมาณ200ปีชาวยิวเริ่มกลับเข้ามาเริ่มกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาแอบเข้ามาแล้วมาทำงานในยุโรปทำอะไรพี่น้องทราบไหมครับค้าโสเภณีทำการเงินใต้ดินนะฮะระบบดอกเบี้ยแล้วเอาเงินให้เขากู้เอาเงินให้พวกกษัตริย์กู้แล้วยุกษัตริย์ยุให้กษัตริย์ในยุโรปรบกันเพราะนั้นจะเห็นได้แล้วฝรั่งเศสอังกฤษรบกันไม่ได้หยุดเลยพอรบกันเงินหมดกู้เงินฉันไม่เอาดอกเบี้ยแต่ขอเก็บภาษีทำไมถึงขอเก็บภาษีพี่น้องทราบไหมเพราะมันจะได้ไปกดขี่โคตรลี่ชาวบ้านแล้วก็สร้างประเด็นให้ชาวบ้านเกลียดกษัตริย์ทำไมมันถึงต้องทำลายระบบกษัตริย์เพราะถ้าระบบกษัตริย์ในยุโรปไม่โดนทำลายยิวจะมีอำนาจไม่ได้เลยเพราะที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย์แต่ถ้ามันทำลายระบบกษัตริย์ได้มันก็จะเอาที่ดินทั้งหมดแจกจ่ายให้ชาวบ้านชาวนาแล้วพออยู่ไปไม่กี่ปีชาวไร่ชาวนาก็จะขายที่ให้ยิวเพราะไม่รู้จะทำอะไรยิวก็จะมีอำนาจโอ้โหมันแผน 3-4 ชั้นของเราชั้นเดียวหมดแล้วแถวลาดพร้าวแถวบางกะปิชั้นเดียวไม่เหลือแล้ววันนี้ที่เป็นของคนอื่นไปหมดชั้นเดียวขายกินหมดแต่ของเขา3ชั้นกษัตริย์โดนยึดอำนาจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ในยุโรปโดนยึดอำนาจหมดกษัตริย์ที่ยังไม่โดนยึดอำนาจแล้วมีอำนาจก็ไม่มีอะไรเช่นอังกฤษเนี่ยโดนยุบไปแล้วนะสมัยไอโอลิเวอร์คอนเวนมันยึดอำนาจไปแล้วแต่มันคนอังกฤษเขาอยากมีกษัตริย์เขาก็ให้มีแต่ไม่มีอำนาจเห็นไหมครับพี่น้องพี่น้องดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ไม่มีเขียนแต่นายไพศาลเขียนให้ฟังและชีวิตของนายไพศาลนี่โกหกใครไม่ได้นอกจากภรรยาเพราะเขาบอกโกหกภรรยาได้ไม่เป็นบาปนอกนั้นไม่ได้คืออย่างนี้แต่ไม่เคยโกหกนะพี่กฤษกับภรรยาก็ไม่เคยที่พูดให้ตลกให้คนเขาฟังสนุกไม่เคยโกหกมาดูครับพี่น้องครับในช่วงที่ชาวยิวโดนขับไล่ออกจากยุโรปนักบวชพวกแรบไบและนักบวชเขาประชุมกันเขาว่ายังไงเราต้องมีประเทศถ้าเราไม่มีประเทศเราจะโดนมันไล่อย่างเนี้ยพี่น้องพอเขาพูดอย่างนี้เขาตั้งประเทศที่ไหนทราบไหมครับที่ไหนครับเรารู้จักที่เดียวยิวมีสองประเทศครับพี่น้องตามผมมาหลังจากนั้นนะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสรู้จักไหมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่มีคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะครับกำลังหาโลกใหม่หาแผ่นดินใหม่แล้วในที่สุดก็ไปได้รับการช่วยเหลือจากใครรู้ไหมฮะพระนางอิซาเบลล่าพระราชินีอิซาเบลล่าพระนางราชินีอิซาเบลล่านี่เป็นใครรู้ไหมไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องเลยเป็นราชินีของสเปนเป็นคนที่เอาชนะสุลต่านคนสุดท้ายของอันดาลูสได้ไอ้ที่กำหนดวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วไล่มุสลิมออกจากอันดาลูสนั่นแหละครับนี่แหละครับชื่อนี้โคลัมบัสไปขอความช่วยเหลือจากพระนางอิสเบลล่าพระราชินีเพื่อที่จะหาประเทศใหม่ขุดทองมาให้พี่น้องครับมีนายทุนยิว5คน
ให้เงินสนับสนุนให้เงินสนับสนุนโคลัมบัสครับแล้วในที่สุดโคลัมบัสก็ออกหาแผ่นดินแล้วพบแผ่นดินใหม่ที่เรียกว่าเรดอินเดียนคืออเมริกาตอนนั้นเนี่ยเขานึกว่าเป็นอินเดียเห็นคนอินเดียตัวอินเดียตัวเล็กๆนึกว่าอินเดียเขาเรียกเรดอินเดียนแต่แล้วมาตั้งชื่อเป็นอเมริกาที่หลังคือหลังจากนั้นคนชื่ออเมริโกเขาไปเจออีกทีเขาเลยตั้งให้เกียรติแต่จริงโคลัมบัสก็ปวดร้าวไปพี่น้องครับหลังจากเรือของโคลัมบัสขึ้นโคลัมบัสกลับพร้อมกับเอาคนอินเดียแดงมาให้พระนางอิสเบลล่าดูยิวห้าคนนี้ไม่กลับครับยิวที่เป็นนายทุนให้โคลัมบัสไปไม่กลับครับแล้วตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นเลยแล้วเริ่มวางแผนตั้งตรงนี้เป็นประเทศแรกของตัวเองโดยอะไรครับโดยเอาคนเลวๆทั้งหมดในยุโรปไปสร้างประเทศใหม่เช่นนักโทษเช่นไอ้พวกแสวงโชคไอ้พวกขุดทองเอาไปตั้งไว้ในทวีปอเมริกาแล้วให้มันลบกันลบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้อำนาจของอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์นั้นเบาบางลงจะได้สร้างประเทศใหม่แล้วประเทศใหม่เนี่ยจะเป็นมหาอำนาจในอนาคตเพราะตอนนั้นยุโรปมันเป็นคริสเตียนเนี่ยนี่คือแผนทำลายล้างคริสเตียนของยิวนะครับทำยังไงก็ได้ให้คริสเตียนอ่อนแอทำอย่างไรก็ได้ให้ศาสนาคริสต์นั้นโดนผันแปรทำอย่างไรก็ได้ให้ในที่สุดคริสต์จะมาเป็นสุนัขรับใช้ของมันจากสงครามครูเสดศาสนาคริสต์กับมุสลิมเริ่มมีปัญหากันแล้วเอาแล้วครับพี่น้องมาดูต่อเริ่มใกล้ยุคเราแล้วนะฮะนี่ถ้าหมดเที่ยงเนี่ยเราเลิกเลยมั้ยจบไม่จบไม่เป็นไรเอามั้ยฮะก็ต่อปีหน้าไงเอามาดูพี่น้องครับยุคอุสมานียะนี่ใครมุสตาฟาเคมาลปาชานักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนผมชอบมากเลยเพราะพ่อผมชอบโอ้โหย่อผมชอบพอย่อผมไปคุยเรื่องนี้กับอาหรับโกรธเอ้ยแคมมาคุยเรื่องนี้ได้อาหรับเกลียดไอ้เราก็เชียร์ตามพ่อโอ้พอมาตอนนี้มันไม่ใช่แล้วดูครับพี่น้องที่ย่อชอบเพราะอะไรเพราะย่อไปอยู่ที่นั่นพอดีในยุคที่เขาปฏิวัติย่อผมไปอยู่พอดีเลยก็เลยเห็นว่าโอ้โหไอ้คนนี้มันเป็นนักปฏิวัติแต่พี่น้องมาดูคนนี้เป็นยิวครับคนนี้เป็นผู้นำที่เรียกว่ายังเติร์กมุสตาฟานเคมาลปาชาคนนี้เป็นยิวครับนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรออตโตมันเริ่มไม่ยิ่งใหญ่แล้วพอหลังสงครามครูเสดเริ่มแล้วก็เลื่อยมาเริ่มไม่ยิ่งใหญ่อาณาจักรออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันเมืองขึ้นอาณานิคมของออตโตมันเกือบทั้งหมดเป็นอิสลามเริ่มโดนฝรั่งมันเข้าไปแทรกแซงยึดคืนมันเริ่มยึดคืนแล้วมันก็เริ่มแบ่งแล้วมันเริ่มสร้างความขัดแย้งในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งให้ระหว่างอาหรับกับตุรกีอย่างรุนแรงประวัติศาสตร์มุสลิมไม่ค่อยบันทึกเลยครับเพราะถ้ามันไม่ทำให้เราทะเลาะกันเป็นไปได้ไหมที่มันจะชนะเราไม่มีทางเลยครับเขากลัวที่สุดเลยยิวกลัวที่สุดที่จะรบกับมุสลิมเพราะเขาบอกคนบ้าอะไรว่ามันอยากตายมันตายจิฮาดมันตายชะฮีดมันผูกเหล็กกับตัวแล้วไม่ยอมหนียิวกลัวมากในสงครามคอยบัตนี่ยิวกลัวมากดังนั้นถ้ายิวจะสู้กับมุสลิมเขาต้องเอาคนที่คิดเหมือนกันเขาจึงตั้งกลุ่มชีอะห์ขึ้นมาให้มันมีความคิดเดียวกันชะฮีดเหมือนกันญิฮาดเหมือนกันมึงก็ลบกันไปกูนั่งดูเขาทำสำเร็จพี่น้องเอามาดูต่อพี่น้องครับการล่มสลายของอักจักรวรรดิออตโตมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประมาณปีคริสต์ศักราช1918 16 10 14 15 16ตอนนั้นสงครามโลกเพิ่งเริ่มเกิดนะครับสงครามเพิ่งเริ่มเกิดนะครับอังกฤษได้ส่งคนมาคนเดียวครับเคยได้ยินไหมครับลอเรนซ์แห่งอาราเบียโอ้โหเป็นหนังใหญ่โตเลยพวกเราบอกไอ้นี่เก่งมากไอ้เนี่ยเป็นทหารเก่าครับแต่ถูกส่งมาในฐานะเป็นนักโบราณคดีแล้วไอ้คนนี้แหละครับไปคุยกับประเทศอาหรับทีละเผ่าแล้วไปจุดจบเผ่าใหญ่ที่สุดคือเผ่าซาอุดคือราชวงศ์ซาอุดซึ่งตอนนั้นไม่ใช่ประเทศนะยังไม่มีนะประเทศซาอุดงอดีไม่มีพอประชุมเสร็จปุ๊บมุสลิมที่เป็นอาหรับทั้งหมดเริ่มแข็งข้อกับออตโตมันเพราะอะไรเพราะฝรั่งมันบอกเลยถ้าเบื่อมันชนะมันจะให้นะครับแผ่นดินทั้งหมดเป็นไทยส่วนไอ้ออตโตมันไปขึ้นอยู่กับเยอรมันเห็นไหมฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับมุสลิมอาหรับกับตุรกีอาหรับเองก็เริ่มไม่พอใจนะครับที่ตุรกีมาปกครองนานๆชั้นแหมศาสนาเกิดที่ชั้นแต่ให้เติร์กมายิ่งใหญ่เห็นไหมฮะพี่น้องการเกิดขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1776ผมเล่าไปแล้วพี่น้องครับนี่คือประเทศอิสราเอลประเทศแรกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับเขาอยู่เฉพาะรัฐนิวยอร์กวันนี้คนอิสราเอลคนยิวในโลกนี้มี17ล้านไอ้มี16ล้านทั้งโลกเนี่ยฮะมี16ล้านอยู่ตรงนี้6ครับอยู่ในอิสราเอล7
2ที่นี้13แล้วก็ทั่วไปอีก2มีแค่นั้นแหละคุมโลกได้ทั้งใบคนยิวที่อยู่ในอเมริกาเป็นกลุ่มคนในทุนนักวิชาการในทุนร่ำรวยส่วนคนยิวที่อยู่ในอิสราเอลทั้งหมดเป็นนักรบมาจากยุโรปประเทศต่างๆนะฮะเขาคัดคนจากรัสเซียที่เป็นยิวทั้งหมดมารวมอยู่แล้วไอ้นี่คอยส่งกำลังให้ไอ้นี่เป็นคนรบเพราะฉะนั้นเขาไม่แพ้ใครหรอกครับเพราะอำนาจเขาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับพี่น้องครับกรุงอิสราเอลพี่น้องดูต่อนะครับตอนนี้ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ไม่ได้โดนทำลายอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับในช่วงนี้เนี่ยในช่วง1500เนี่ยเขาทำให้ศาสนาคริสต์แตกละเอียดออกเป็น2กลุ่มแต่ก่อนคริสต์มีกลุ่มเดียวแคทอลิกแล้วเสร็จแล้วเขาเอามาร์ตินลูเทอร์นะครับมาตั้งอีกกลุ่มนึงเป็นชาวเยอรมันตั้งเป็นคริสต์อะไรครับโปรเตสแตนต์เหมือนกับชีอะห์กับซุนนีนี่แหละครับเหมือนกันเลยแล้วไอ้2นิกายเนี่ยรบกันตายเป็นล้านเหมือนกันเพราะนั้นอย่ามองนะว่ามุสลิมโอ้โหมันอย่างนั้นคริสเตียนเขาโดนมาก่อนคริสเตียนตายไม่รู้กี่ร้อยล้านกับไอ้สงครามสองนิกายเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกกันนะฮะกลุ่มนึงไม่เอาพระแม่มารีไม่เอารูปปั้นอีกกลุ่มนึงเอาเนี่ยเขาเลยลบกันเนื่องจากยิวไปยุให้เขามีปัญหาแยกออกจากกันระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์โดยคนนี้ครับชื่อมาร์ตินลูเทอร์เป็นชาวเยอรมันเพราะแต่ก่อนเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยนะสวดมนต์เองไม่ได้นะต้องผ่านพระต้องผ่านพระเลยพระนักบวชไอ้นักบวชก็ไม่ให้ใครแปลคัมภีร์เลยนะเขาใช้ภาษากรีกแล้วภาษากรีกมันใช้มาพันปีแล้วอ่านไม่ได้ไอ้พระอ่านคนเดียวใครจะไปหาพระเจ้าก็ต้องผ่านชั้นฮะเหมือนกับเราเลยนะสมัยก่อนนะกุรอานนะแปลเป็นไทยไม่ได้นะบาปอัลลอฮ์วักมัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะจะหาอัลลอฮ์ต้องไปผ่านโต๊ะครูอัลลอฮ์ให้โต๊ะครูพาไปนะไปหาโต๊ะตะเกียบโต๊ะละนองโต๊ะพระประแดงเนี่ยมันไม่ต่างกันนี่คือความวิกฤตของศาสนาศาสนานี่เป็นเรื่องที่เราไปหาอัลลอฮ์เองไม่ต้องให้มีใครไปไอ้คนที่เราให้พาไปน่ะห่วยกว่าเราอีกใช่มั้ยบางทีกินหัวคิวเราฝากไป100นึงถึงอัลลอฮ์ไปถึง80มันเอา20เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือความวิกฤตของศาสนาศาสนาคริสต์โดนมาแล้วครับทุกอย่างผ่านบาดหลวงหมดมาร์ตินลูเทอร์มาบอกเฮ้ยไม่ได้ฉันแปลภาษาโดนขับไล่ออกตั้งลัทธิใหม่วันนี้กลายเป็นลัทธิที่มีจำนวน40 60แล้วเห็นมั้ยครับนี่คือความขัดแย้งทางศาสนาของคริสต์ส่วนความขัดแย้งทางด้านกองกำลังเดี๋ยวมาดูกันต่อนี่ผมพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลพี่น้องครับโจทย์ออกแล้วโจทย์ออกมาแล้วครับจะฟังไหมถ้าไม่ฟังกลับร้อยปีแห่งการทำลายล้างอิสลามและโลกมุสลิมไม่มีที่ไหนในโลกครับพี่น้องมีที่เดียวที่นี่มีที่เดียวที่นี่และยืนยันว่าจริงไม่ได้นั่งเทียนเขียนผมไม่ใช่พวกประเทศฮะดิษเมาดัวไม่ใช่พี่น้องครับไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เขาทำกับคนอื่นมาหมดแล้วคริสเตียนพังไปแล้วครับไม่มีหลักการแล้วคริสเตียนเราไม่พูดถึงศาสนาพุทธพี่น้องดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ไหมฮะจะเผาพระบรมศพพิธีพราหมณ์มาเกินครึ่งแล้วศาสนาพุทธแทบไม่มีเลยมันโดนหมดทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะอิสลามครับพี่น้องเราศาสนาสุดท้ายถ้าผมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดพี่น้องไม่ขยายผลจากวันนี้ผมให้อีก10ปีพังแต่ถ้าเราเริ่มต่อสู้วันนี้อินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องเอากับผมไหมผมจดชื่อไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวสักพักหลังกินข้าวเสร็จจะมีคนมาเยี่ยมคสช.เขาจะมาเยี่ยมเขาถามผมว่าผมทำอะไรล่าสุดโทรมาเอ๊ะทำไมคนเข้าออกเยอะจังวันนี้ผมบอกเขาจะมาทำอิซึกุโบเขาก็ถามว่าอิซึกุโบเป็นยังไงผมบอกเขามานั่งโยกโยกโยกเดี๋ยวเขาก็กลับเขาบอกงั้นไม่เป็นไรเพราะนั้นเดี๋ยวถ้ามีทหงทหารมานะทำโยกกันหน่อยนะทำโยกนะเยอะพอเขาไปแล้วค่อยหยุดนะตัวผมไปทางเหนือมันมีอยู่คำพี่คนนี้เขาเรียกอะไรนะมัสยิดอัตกวาเขาบอกมียันกันยินเขาถามผมจะเอายันกันยินไปแจกที่กรุงเทพบ้างไหมมาดูต่อครับพี่น้องเริ่มแล้วนะฮะผมเล่ามาทั้งหมดเพื่อให้เห็นพี่น้องเห็นถึงความวิกฤตของโลกทั้งใบแล้วในที่สุดทุกอย่างโดนทำลายวันนี้เขากำลังทำลายอิสลามแล้วในที่สุดเขาทำลายอิสลามไม่ได้ครับเพราะเขารู้ว่าอิสลามนั้นอัลลอฮ์ทรงรักษาอัลลอฮ์ยืนยันที่จะรักษาอัลกุรอานเนื่องจากว่าคัมภีร์อื่นๆของศาสนิกอื่นๆอัลลอฮ์ไม่ได้รักษามันถูกทำลายไปหมดแต่พออัลลอฮ์ยืนยันรักษากุรอานดังนั้นเขาไม่ทำลายกุรอานเพราะนั้นกุรอานซอฮีฮ์มีไหมกุรอานฮะซันมีไหมกุรอานเมาดัวมีไหมไม่มีแต่ฮะดิษมีไหมมีเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ยืนยันจะรักษาฮะดิษดังนั้น
ถึงมีนักวิชาการอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมทำเป็นหะดีษซอฮีฮ์บางทีมันมีฮัสซันนะมีดออิฟแล้วห่วยกว่านั่นก็คือเมาดัวเลยตั้งเลยเห็นไหมแต่กุรอานเพราะนั้นเรายังโชคดีที่มีอัลกุรอานเอาละครับพี่น้องมาดูเขาคิดอะไรยังไงพี่น้องครับก่อนเหตุการณ์สงครามโลกจะเกิดในปี1914พี่น้องจดไว้เลยนะถ้าผมคิดว่าผมโกหกปีพ.ศ.จดไว้แล้วไปเปิดดูผมไม่ใช่เฉลิมหรือสมัครนะมันพูดตัวเลขแล้วก็ของโกหกพอกลับไปดูไม่มีเลยไม่ใช่อันนี้ของแท้หมดนะครับพี่น้องการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิเพื่อที่จะเอาอาณานิคมของออตโตมันไปเป็นของเขาเพราะฉะนั้นออตโตมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะก่อนสงครามโลกแรกหนึ่งเมืองที่เป็นของมุสลิมโดนเป็นของฝรั่งหมดแล้วนะครับการทำลายเผ่าพันธุ์พี่น้องคนผิวดำคนผิวแดงชาวพื้นเมืองไม่เหลือเลยพี่น้องนึกภาพออกไหมไปเอาทาสจากแอฟริกาเอาคนอินเดียนแดงไปกักขังไว้ตามภูเขาในขณะเป็นเจ้าของบ้านไม่เหลือแล้วครับคนผิวสีเพราะเขาถือว่าไอ้พวกนี้มันสัตว์ชั้นต่ำคนมีสามระดับนะสี่ระดับไอ้พวกนี้แล้วพวกผิวอย่างเราแล้วพวกผิวขาวแล้วก็ยิวจะเอาคนผิวขาวนะครับมาดูแลไอ้คนสองผิวอย่างพวกเราและคนผิวดำเพราะนั้นเขาเริ่มจากผิวดำผิวแดงนโยบายที่จะให้คนแต่งงานข้ามพันธุ์ฝรั่งกับคนเอเชียออกมาเป็นสีอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นนโยบายในขณะที่ยิวไม่ผสมกับใครเลยแต่คนอื่นมึงไปผสมกันโอ้บางคนดีใจโอ้ยลูกฉันไปได้เมียฝรั่งลูกฉันได้ผัวลาวดูดิจมูกใส่แว่นก็ไม่ได้ลนภูมิใจกันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อ้าวพี่น้องดูตอบนี่ของผมมีอยู่คนนึงแม่ครัวถามลูกเป็นไงบอกมันไม่ได้เอาจมูกมาใส่แว่นไม่ได้ใส่แล้วหล่นอ้าวมาดูครับการยัดเยียดและบังคับเรื่องศาสนาพี่น้องปวดร้าวไหมเวลาพวกคนคริสเตียนเขาบอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบพี่น้องปวดร้าวไหมแต่พี่น้องทราบไหมครับเวลาคนในแอฟริกาคนในอินเดียแดงโดนบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาทำกันยังไงเห็นไหมฮะพี่น้องไปดูเคยดูหนังเรื่องรูทไหมพอคนไหนพยักหน้าเคยผมรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่เพราะหนังนี่มันนานมากหนังเรื่องนี้มันนานแบบโอ้โหนะมันนานมากเลยพอบอกเคยดูรู้เลยอายุเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเลยนะคนใกล้แล้วเนี่ยนั่นน่ะเราจะเห็นเลยว่าความเลวร้ายเวลาคนฝรั่งเขาไปยึดเมืองอื่นเนี่ยเขาเอาอะไรนำพี่น้องรู้ไหมเขาเอาศาสนานำไปเขาเอามิชชันนารีไปแล้วเขาก็ไปบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะเราหาพระเจ้าเพราะคนพวกนี้นับถือคริสต์เขาก็เอากองกำลังทหารตามไปไอ้พวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ทหารที่มาเนี่ยมันพวกเดียวกับฉันเพราะมันสวดมันมีพระเจ้าเหมือนกันก็เลยเปิดทางให้เขาเข้าอย่างง่ายดายพี่น้องทราบไหมในฟิลิปปินเนี่ยที่กำลังลบกันที่มาลาวีอ่ะชื่อมันก็บอกเลยมาลาวีนะถ้ามาสงบมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกพี่น้องทราบไหมครับว่าไอ้มาลาวีเนี่ยมุสลิมมันอยู่เพราะตอนที่คริสเตียนเขาเข้าไปบุกฟิลิปปินเนี่ยมันมีแต่กลุ่มมุสลิมเท่านั้นที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนานอกนั้นเปลี่ยนหมดดังนั้นฟิลิปปินถึงเป็นคริสเตียนหมดทั้งที่แต่ก่อนไม่ใช่เห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของอิสลามเนี่ยเราต้องยอมรับนะฮะแต่อย่าให้มันเหลือเดี๋ยวจะดูว่าเราเหลืออะไรบ้างพี่น้องครับการสร้างพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินผมบอกแล้วว่าพวกฝรั่งยุโรปเนี่ยมันไม่รู้จักพระเจ้ามันไม่รู้จักศาสนาในขณะที่คนอาหรับเป็นคริสเตียนนะครับคนอาหรับเป็นคริสเตียนตอนที่อิสลามยังไม่สมบูรณ์ฝรั่งไม่มีศาสนาพออิสลามมาปุ๊บฝรั่งไอ้คนอาหรับกลายเป็นมุสลิมเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมหมดฝรั่งก็ยังไม่มีศาสนายิวมันเอาศาสนาคริสต์ออกมาให้ฝรั่งโดยการสร้างพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินเพราะฝรั่งมันเชื่อการมีตัวตนเหมือนที่มันเชื่อรูปปั้นกรีซเฮอร์คิวลิสแซมสันที่ผมบอกไปอ่ะถ้ามีตัวตนมันเชื่อแต่ถ้าบอกพระเจ้าไม่มีตัวตนมันไม่เชื่อเขาจึงเอาพระเยซูมาเป็นอะไรครับมาเป็นรูปมีไม้กางเขนมีรูปแล้วบอกว่าเนี่ยคือพระเจ้ามาจากข้างบนมาเป็นตัวตนคือนบีอีสาคือพระเยซูโอ้ฝรั่งเป็นคริสเตียนหมดเลยทีนี้เห็นไหมฮะจริงๆศาสนาคริสต์มันก็เกิดที่เดียวกับอิสลามนั่นแหละที่เบธเลเฮมแถวเยรูซาเล็มนั่นแหละนะครับพี่น้องครับยิวรู้คำสอนทุกอย่างครับรู้หมดและใบไม่โง่ครับและใบรู้หมดต้องมีศาสดาท่านสุดท้ายต้องนี้แต่รับไม่ได้ที่ศาสดาคนสุดท้ายมันเป็นอาหรับมันเป็นคนเลี้ยงแพะมันไม่ใช่ยิวเหมือนนบีคนอื่นๆรู้หมดแต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นเราคนไหนที่รู้แล้วไม่ทำเนี่ยไม่ต่างกันฮะลิมาตะกูลูนัมมาลาตาฟาลูอัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วมันยังมีอีกพวกหนึ่งไอ้พวกไม่รู้แต่ทำมีไหมในพวกเรามีไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาละหมาดกูก็ละหมาดเขาดูอากูก็ดูอาใช่ไหมเขากวนอะไรก็ไม่รู้ปีนี้ได้กิน3ครั้ง
โอ้วีนี้ได้กิน3ครั้งทั้งไส้หวานไส้เค็มเลยแต่เออแต่แปลกคนกินทำมาทำอะไรมันทำเมื่อวานดูโอ้ย24แล้วทำไมไม่ทำเงินที่10เอ้าก็อาจารย์อ่านคุตบะไม่ให้ทำแต่ยังอดทำไม่ได้แต่เลื่อนวันหน่อยนึงเออก็ยังได้กินเห็นไหมก็ไม่รู้เขาทำอะไรกัน2อย่างที่เราแตกต่างจากผู้ปฏิเสธพี่น้องจำไว้เลยนะภูมิใจไว้เวลาผมถามพี่น้องละหมาดทำไมตอบสิละหมาดทำไมเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ถือบวชทำไมคำสั่งของอัลเลาะห์พี่น้องทราบไหมครับเวลาพี่น้องไปถามคนต่างศาสนากินเจทำไมเฮ้ยเขาทำกันพ่อแม่ทำกันเห็นไหมเราเนี่ยทำเนี่ยอัลเลาะห์สั่งแต่คนอื่นเขาทำเนี่ยเขาทำตามกันเพราะฉะนั้นต้องรู้นะครับสองอย่างนี้ถ้าเป็นอยู่กลุ่มแรกอัลเลาะห์โกรธกริ้วถ้าเป็นกลุ่มที่สองไอ้พวกนี้หลงผิดจะต้องโดนลงโทษเหมือนกันเราจะอยู่ในกลุ่มไหนเราจะต้องไม่อยู่ในสองกลุ่มนี้พี่น้องเอาละครับพี่น้องดูต่อช่วงปี1 4ปีนี้แหละครับในสงครามโลกครั้งที่1แล้วสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย10ปีช่วงนี้นะครับอาณานิคมออตโตมันไม่เหลือแล้วฮะฝรั่งเอาไปกินหมดแล้วเขาเรียกออตโตมันว่าคนป่วยนะฮะคนป่วยของยุโรปนะครับแล้วหลังจากนั้นการล่าเมืองขึ้นของฝรั่งเต็มไปหมดเลยโลกมุสลิมทั้งหมดตกเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมครับมีประเทศไหนบ้างที่ไม่เป็นเมืองขึ้นไหนลองว่ามาสิใช่ไหมมาเลเซียมุสลิมไหมเป็นเมืองขึ้นอังกฤษนี่อินโดนีเซียมุสลิมเยอะที่สุดในโลกเป็นเมืองขึ้นไงฮอลแลนด์แถวตะวันออกกลางเป็นเมืองขึ้นหมดเลยไม่ของฝรั่งเศสก็ของเยอรมันไม่ของเยอรมันของอังกฤษไม่เหลือเลยครับพี่น้องเราเป็นเมืองขึ้นหมดเลยเพราะระบบการล่าเมืองขึ้นคุณรู้ไหมครับนายพลท่านหนึ่งนั่งเครื่องบินยอมเลยนะครับนั่งเครื่องบินแล้วไปที่แถวอิรักแถวเคิร์ดไปไหนคุณรู้ไหมไปเคาะลงศพซะลาฮุดดีนเคาะเลยป๊อกป๊อกป๊อกเฮ้ยซาลาดินฉันกลับมาเยี่ยมท่านแล้วนะเพราะเขาพ่ายแพ้ต่อซาลาฮุดดินในสงครามครูเสดมันเก็บความแค้นเป็น 4-500 ปีแล้วมาบอกกับซาลาฮุดดินนะฉันมาแล้วนะโอ้โหปวดร้าวมากมีตัวหนังสือบันทึกไว้อย่างน่าอับอายมากเลยนะครับพี่น้องครับความขัดแย้งของโลกคริสเตียนในยุโรปยังรุนแรงเพราะศาสนาขัดแย้งพี่น้องมาดูนะครับที่น้องบอกว่าที่พี่น้องกำลังปวดร้าวว่ามุสลิมโดนทำร้ายอ่ะพี่น้องมาดูชาวคริสต์เขาน่าสงสารกว่าเราแค่ไหนทั้งศาสนาเขาถูกแบ่งออกเป็นสองนิกายพอทางการเมืองและสงครามพี่น้องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองคนตายรวมแล้ว70ล้านคนคริสเตียนทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นคริสเตียนตายเขาลบกันไอ้เรานี่อิรักอิหร่านไอ้เรานี่ซาอุดีเยเมนซาอุดีกาตาร์เรื่องเล็กเขาลบกันครับ10ปีพี่น้องสงครามโลกครั้งที่1 2ปีสงครามโลกที่2 10ปี12ปีตาย70 ล้านในยุคนั้นน่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกคนตอนนั้นมีกี่พันล้านเองถามว่าเขาปวดร้าวมั้ยถามว่าเราเนี่ยที่ตายกันในคณะมุสลิมแต่เราโชคดีที่หลังเรารู้แต่ถ้าเราไม่คุยเราไม่รู้เลยนะว่าเขากำลังทำอะไรแต่ถ้ารู้แล้วจะทำอย่างไรพี่น้องครับผมบอกแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะมุสลิมมันเกิดกับคนอื่นมาก่อนนะฮะแล้วการที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาต้องการทำให้คริสเตียนนั้นเป็นแค่สุนัขรับใช้เขาเท่านั้นเองพี่น้องครับเขาเอาคริสเตียนฆ่าคริสเตียนแล้วในที่สุดเขาตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วเอาประเทศใหม่คืออเมริกาเอาคนเลวๆของยุโรปแล้วเอาคนเลวๆนั้นมาปกครองยุโรปโดยมาช่วยลบและบอกชนะเพราะฉันเพราะฉะนั้นยุโรปทั้งหมดต้องขึ้นกับฉันจนถึงทุกวันนี้นี่คือมหาอำนาจใหม่ชาวยุโรปน่าสงสารครับพี่น้องนะครับเขาตามไม่ทันหรอกครับเพราะเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โอกาสเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คัมภีร์กับเขาเขาเอาคัมภีร์ของใครก็ไม่รู้โดนมาหลอกให้เป็นนั่นเป็นนี่นะครับดังนั้นวันนี้ในยุโรปคนเปลี่ยนศาสนามารับอิสลามเยอะมากเนื่องจากมันมีคัมภีร์ให้เขาได้อ่านผมบอกแล้วฮะเกิดกับขึ้นศาสนาจากกับชาวคริสต์และคริสเตียนมาก่อนพี่น้องครับกำเนิดกลุ่มอิควานในปีนี้พอคริสเตียนโดนทำลายหมดมุสลิมเริ่มโดนแล้วเพราะมุสลิมแข็งแรงพอเขาทำลายอาณาจักรของมุสลิมได้เขาเริ่มทำลายเรื่องศาสนาผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนผิดนะแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าพอเริ่มเกิดปุ๊บการตั้งรัฐอิสราเอลเพิ่งเกิดในปี1948เพราะอะไรครับเพราะเขามีประเทศไซออนิสที่นิวยอร์กอยู่แล้วเขาก็เริ่มคัดคนมาตรงนี้พี่น้องครับผมจะเล่าความปวดร้าวความขัดแย้งระหว่างตุรกีกับโลกอาหรับพูดไปแล้วผมจะให้ดูตรงนี้ครับพี่น้องความปวดร้าวที่มันกำลังเกิด
การล่มสลายการทำลายโลกคริสเตียนเอาเลยครับพี่น้องดูคำนี้พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นไม่ใช่ความลับพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นถ้าพี่น้องไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์คนคนนี้นี่ถ้าใส่หมวกนี่นึกว่าเป็นโต๊ะครูอยู่แถวปัตตานีเลยฮะแต่พี่น้องดูคำพูดเขานะครับพี่น้องดูเครื่องหมายพี่น้องอ่านเขาชื่อเฮอร์เซลได้ยื่นข้อเสนอมอบเงินจำนวน5ล้านปอนด์เยอะไหม5ล้านปอนด์เนี่ยมากนี่เมื่อ100ปีที่แล้วครับ5ล้านปอนด์เท่าไหร่แล้วกำลังเอาเงิน5ล้านปอนด์ให้กับคนที่กำลังยากจนที่สุดนั่นก็คือใครครับซุลต่านอับดุลฮามิดที่2อับดุลฮามิดนี่ไม่ใช่อาจารย์อับดุลฮามิดดาราชายนะคนละคนไอ้นะอับดุลฮามิดดาราชายไอ้นี่ฮามิดที่2แล้วอีก150ปอนด์เพื่อเป็นงบประมาณฉุกเฉินของประเทศตลอดจนเงินอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่มีดอกเบี้ยโดยนะฮะอุสมานียับเป็นผู้กู้ปราศจากดอกเบี้ยและไม่กำหนดเวลาใช้เหมือนกับให้นั่นแหละนะครับทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับอนุญาตให้ยิวครองแผ่นดินสามเหลี่ยมระหว่างเมืองยาฟัตกับเดซีทั้งที่ในขณะนั้นอาณาจักรออตโตมันประสบภาวะย่ำแย่กำลังทำสงครามกับรัสเซียแต่ซุลต่านอับดุลฮามิดที่2ปฏิเสธพี่น้องครับวันนี้คิดว่าถ้าไอ้พวกนี้ยื่นนะครับยื่นผลประโยชน์ให้กับกษัตริย์ในโลกอาหรับ 2-3 ประเทศคิดว่ารับไหมรับขอให้ตำแหน่งกูยังอยู่เถอะแต่นี่กำลังแย่สุดๆแล้วครับพี่น้องแย่สุดๆปฏิเสธเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับอับดุลฮามิดที่2ถ้าผมมีโอกาสได้พูดอย่างเขาสักครั้งหนึ่งแล้วตายเนี่ยผมจะภูมิใจมากเลยนี่ถ้าผมไม่คิดถ้าผมพูดอย่างนี้ต่อหน้าเมียผมนี่เขาคงเสียใจนะที่ผมจะจากไปด้วยคำพูดอย่างนี้แต่ผมไม่มีโอกาสแล้วครับพี่น้องพี่น้องดูคนนี้ครับพี่น้องคนนี้ครับถึงแม้ท่านจะหยิบยื่นทองขนาดโลกนี้ทั้งใบข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะรับข้อเสนอของพวกท่านได้ข้าพเจ้าได้บริหารอาณาจักรอิสลามและปกครองประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานานกว่า30ปีคือแค่ยุคของเขานะข้าพเจ้าไม่ยอมแปดเปื้อนประวัติศาสตร์อิสลามที่บรรพบุรุษของพระเจ้าได้ร่วมสร้างมาในอดีตโดยเด็ดขาดพวกท่านไม่มีวันที่จะได้แผ่นดินปาเลสไตน์ตราบใดที่อาณาจักรของข้าพเจ้ายังดำรงคงอยู่ขนลุกไหมพี่น้องยังพอมีขนให้ลุกอยู่ไหมอายุมากๆพี่น้องครับนี่คือคำพูดของคนที่กำลังตกอับที่สุดแต่กล้าที่จะประกาศว่าฉันคือบ่าวผู้ต่ำต้อยของลัทธิสุนตะและพี่น้องทราบไหมครับว่าพอไอ้คนนี้พูดอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดว่ายังไงอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังดื่มน้ำนิดนึงก่อนอดุเนี่ยดูแข็งแรงเนี่ยนะพอกลับบ้านเหมือนหมาโดนแดดเลยงงเคยเห็นไหมหมามันตากแดดนานๆอะเอาไก่ดีกว่าหมามันดูหยาบไปเหมือนไก่เวลามันตากแดดพอกลับบ้านงงบางคนเนี่ยเชื่อผมนะไอ้พวกอยู่ข้างนอกทำเหมือนเสือนะกลับบ้านเนี่ยมิ้วแมวชัดๆไอ้ข้างนอกก็ทำจังเลยสายกูฮะใครนะเรื่องคุณเหนื่อยเอาดูครับพี่น้องดูว่าไซออนนิสเขาจะบอกว่ายังไงเขาบอกอย่างนี้ครับความโกรธแค้นของไซออนนิสเกิดขึ้นแล้วครับเขาบอกเลยเราได้เสนอจะให้เหรียญทองจำนวนมากแก่ซุลต่านอับดุลฮามิดเพื่อเป็นสินบนแก่การยกที่ดินนี่เขาพูดในที่ประชุมไซออนิสต์โลกเลยนะฮะในเขตการปกครองของตุรกีแต่พระองค์ปฏิเสธและไล่คนของเราออกมาอย่างน่าอัปยศแต่พวกท่านจงมั่นใจไว้เถิดในเวลาอันเหมาะสมนี้ที่พูดต่อหน้ากลุ่มชาวไซออนิสต์เราจะต้องทำให้รัฐบาลที่เย่อหยิ่งจองหองนี้พังทลายลงกับพื้นดินและจะทำร้ายพวกตุรกีเสียจนให้สภาพของพวกเขาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสภาพของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาพอพูดคำนี้พี่น้องนึกอะไรออกไหมครับนึกที่ผมเล่าออกไหมครับไอการที่มันไปบุกยึดอเมริกาก็คือแผนงานของพวกนี้แล้วทำให้คนอินเดียนแดงนั้นเปรียบเสมือนสัตว์อยู่ในข้อกันพื้นที่แล้ววันนี้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราอยู่ไม่ต่างกับคนอินเดียนแดงพี่น้องเขากั้นข้อให้เราอยู่เหมือนคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่น้องให้เห็นถึงความปวดร้าวที่บ่าวผู้ต่ำต้อยอย่างพวกเรากำลังโดนอธรรมพี่น้องยังไม่จบพี่น้องอ่านตรงนี้นะครับปี1927พี่น้อง1927เมื่อ90ปีที่แล้วเขาพูดครับนี่คือเขาครับพี่น้อง
นี่ครับพี่น้องจำหน้าไว้แต่คงไม่เจอแล้วมันตายไปแล้วเขาอ่านสนธิสัญญานี้บนที่ประชุมของยิวไซออนนิสไม่ใช่ยิวนะอย่าไปโกรธยิวยิวมันก็เหมือนเรานั่นแหละโดยเฉพาะยิวในปาเลสไตน์ดั้งเดิมที่ไม่ได้มาจากยุโรปที่พวกนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาก็อยู่กับอาหรับแต่พวกนี้คือ1กลุ่มแรบไบ2นักบวชแล้ว3นายทุนเขารวมตัวกันคือกลุ่มไซออนนิสเขาบอกอย่างนี้พี่น้องอ่านแล้วพี่น้องมีความรู้สึกจากนี้ไปไม่เกิน100ปีเราจะจัดระบบให้กับพวกมุสลิมเขาใช้คำว่าพวกมุสลิมและให้มันอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้โดยความยินยอมและพอใจของพวกมันพวกมันคือเราเราจะพอใจกับสภาพห่วยๆแบบนี้สภาพที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาแบบนี้มันจะทำให้เราค่อยๆกลืนค่อยๆกลืนค่อยๆเห็นว่าไอ้นี่ไม่ผิดไอ้นี่ทำได้ไอ้นั่นไม่บาปคือเราพอใจกับสิ่งที่เราอยู่อย่างนี้พี่น้องครับเขาประกาศไว้เมื่อปีค.ศ.1927หายไปแล้วครับพี่น้องในเว็บไซต์ไม่มีแล้วครับโชคดีอัลเลาะห์ให้ผมได้ดูออกมาได้หยิบออกมาก่อนที่มันจะถูกลบต่อไปภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อ90กว่าปีที่แล้วผมอยากให้มุสลิมทั้งหมดได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถึงจัดวันนี้ขึ้นมาผมจะไม่บอกว่าท่านโชคดีหรอกนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าผมจะทำยังไงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้นอกจากคนเกือบมาประมาณ150คนในเนี้ยโอ้นี่มันกว่า100เกือบ200ในเนี้ยนี่ผมไม่นึกนะว่าข้างนอกนี่อดทนแค่ไหนมานั่งฟังนะครับตรงนี้อีก20พี่น้องจะทำยังไงฝากอาจารย์ดาวซีจะทำยังไงกลุ่มคอปอจะเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้ไหมพี่น้องครับมาดูการสร้างสงครามตัวแทนเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้ยิวไม่ลบกับมุสลิมแล้วครับยิวไม่ลบกับมุสลิมแล้วครับนะครับเขาตั้งอเมริการะบบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาคนตั้งก็ยิวทั้งคู่เลยครับนะเปิดดูง่ายเปิดเว็บไซต์ดูใครเป็นคนตั้งระบบคอมมิวนิสต์ใครเป็นคนตั้งระบบประชาธิปไตยยิวทั้งนั้นเลยครับทำยังไงให้โลกใบนี้แบ่งออกเป็น2ใบออกเป็น2ด้านนะครับสงครามเย็นใช้เวลาไม่นานแบ่งคนออกมาแล้วเกิด United Nation องค์การสหประชาชาติวันนี้มีสมาชิก200กว่าคนแต่คนมีอำนาจแค่5คนคนมีอำนาจแค่5คนครับมีอเมริกาจีนรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษ5คนทั้ง5คนนี้โดนครอบงำโดยไซออนิสต์หมดแล้วใครจะลงมติกี่ร้อยเสียงไปเลยไอ้5คนนี้คน1ใน5บอกไม่ได้ก็คือไม่ได้เห็นไหมครับพี่น้องโลกทั้งใบนะฮะโลกทั้งใบครับอันนี้อะไรพี่น้องทราบไหมอันนี้คืออาณานิคมของอาณาจักรออตโตมันทั้งหมดแต่หลังจากออตโตมันล่มสลายหลังสงครามโลกที่สองเขาแบ่งอาณาจักรนี้ออกเป็น 3-40 ประเทศแล้วเราก็ภาคภูมิใจกับ OIC 57ประเทศที่แท้มันแผ่นดินเดียวกันเขาแบ่งเราให้มันเป็นปลีกเป็นย่อยนะครับเพื่อให้เรานั้นขัดแย้งกันเองแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาดูการแบ่งนะฮะพี่น้องมาดูการแบ่งมันแบ่งให้เกิดที่ตาบอดอ่ะพี่น้องดูการแบ่งโลกมันเขาเรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองนะฮะมีหะดีษพูดย้อนกลับไปในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนั่งกินข้าวกับบรรดาซอฮาบะห์มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าซอบานซอบานถามเลยยารอซูลุลลอฮ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะเป็นยังไงกันบ้างตอนที่ซอบานถามตอนนั้นเรามีมุสลิมประมาณสัก 6-7 แสนได้นะในคาสุมอาหรับท่านนบีนั่งอยู่พักนึงตอบไม่ได้หรอกครับถ้าอัลเลาะห์ไม่ลงวะฮีเพราะนั้นทุกอย่างที่ออกจากปากท่านนบีเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นอัลเลาะห์ลงวะฮีตูมเลยนบีบอกอ๋ออนาคตข้างหน้าพวกเราเนี่ยจะเหมือนอาหารในจานเปลหรือในถาดเคยเห็นมั้ยอาหรับเค้ากินอาหารจานใหญ่ๆผู้คนต่างยิกฉวยแย่งชิงอาหารเหล่านั้นนะครับจนหมดซอบานตกใจครับซอบานถามยาซูลุลลอฮ์พวกเราเหลือน้อยกระนั้นหรือท่านนบีนั่งสักนิดนึงอัลเลาะห์ลงวะฮีอีกอ๋อไม่ใช่เลยพวกเรามีมากมากเหมือนฟองน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรหรือฟองน้ำที่มันตกลงมาจากที่สูงแต่อัลลอฮ์ได้ถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธออกไปแล้วนั่นแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงมุสลิมเนี่ยเวลาพูดถึงอุมัรบินคอตตอบนี่คนลุกเลยนะโอ้โหกลัวมากเลยโอ้โหอุมัรโอ้โหกลัวมากเลยท่านอาลีมันยกประตูกลัวคนพวกกาเฟตกลัวมากอัลลอฮ์ได้ถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธที่ใช้คำเพราะเนื่องจากพวกเรานั้นอ่อนแออัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลวะฮ์ใช่ไหมฮะอัลวะฮ์นแปลว่าอ่อนแอแล้วท่านนบีก็ได้อธิบายอ่อนแอความอ่อนแอก็คือคำนี้ครับรักดุนยาและกลัวความตายนี่คือพวกเราวันนี้
ซึ่งเปรียบเทียบกับซอฮาบะห์ยุคนั้นไม่ได้เลยครับเขาเฮี้ยนกระหือเหลือเกินอยากจะไปตายมันตายชะฮีดแต่พวกเราเห็นไหมครับวันนี้ในโลกประเทศโลกอาหรับที่รวยๆมีแต่ทหารรับจ้างฮะไม่มีคนที่จะรับใช้ประเทศชาติของตัวเองเพราะอะไรครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีพูดไว้เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้เกิดในยุคของเราพี่น้องทราบไหมครับบรรดามุสลิม 1,300 ปีเขากลัวกับหะดีษนี้เขาถึงต่อสู้เขาถึงสร้างความยิ่งใหญ่เขาให้ความรู้แต่เราลืมไปแล้วพี่น้องครับยังไม่จบการวางผังเมืองให้เกิดความขัดแย้งพี่น้องดูพี่น้องดูแผนที่แล้วพี่น้องจะเข้าใจพี่น้องนึกถึงอิรักออกไหมมันตั้งอิรักไว้ตรงนี้แล้วคูเวตมาแปะไว้ตรงตูดอิรักออกทะเลไม่ได้ฮะต้องลบกับคูเวตพี่น้องนึกถึงเยเมนไหมซาอุดีอยู่ตรงนี้รวยมหาศาลไอ้เยเมนจนติดดินติดกันอยู่ตรงนี้ติดกันอยู่แถวนี้พี่น้องนึกถึงซาอุดนึกถึงอินเดียกับปากีสถานไหมพี่น้องนึกถึงแคชเมียร์ไหมมันไปอยู่ในอินเดียนี่อยู่ในการปกครองของอังกฤษทั้งหมดเลยนะอังกฤษมันชอบแบบนี้เขาเรียกแบ่งแยกแล้วปกครองพี่น้องนึกถึงพี่น้องชาวโรฮิงญาอารากันในพม่าไหมในเมียนมาพี่น้องนึกถึงคนจีนคนอินเดียที่อยู่ในประเทศมาเลเซียไหมที่ฝรั่งมันเอาเข้าไปทำเมืองแร่เอาเข้าไปทำทางรถไฟแล้วพอก่อนมันไปมันทำเมืองปีนังให้เจริญมันให้พวกนี้มีงานมีการแล้วอยู่เหนือกว่าคนมาเลเซียจนทำให้มหาเดหรืออับดุลตองกัวอับดุลรอฮ์มานต้องอะไรต้องทำกฎหมายภูมิบุตรขึ้นมาป้องกันเคยนึกถึงไหมพี่น้องนึกถึงแอฟริกากลางนึกถึงที่ทวีปแอฟริกากลางอันนี้ทวีปแอฟริกานะพี่น้องรู้ไหมมุสลิมนี่ข้างบนเรามานี่ข้างบนสูงสุดโมร็อกโกกับแอลจีเรีย2ประเทศคนเกือบ200ล้านเป็นมุสลิมและอำนาจของบริขยายดินแดงของมุสลิมจากข้างบนลงมาไอ้ฝรั่งมันจะเอามันมาไม่ได้มันอ้อมมาแหลมกูดโฮปมันขึ้นจากแอฟริกาใต้เห็นไหมครับแล้วมันก็ขึ้นไปมาชนกันตรงกลางพี่น้องตรงนี้แหละครับดินแดนแห่งความเลวร้ายมุสลิมตายเป็นล้านลบกันตายเป็นล้านนี่มีข่าวมีทุกวันแต่ไม่เป็นข่าวสาธารณรัฐแอฟริกากลางมันเหมือนนรกเหมือนอเวจีมุสลิมตายทุกวันอยู่ตรงนี้ฮะฝรั่งมันช่วยกันแต่คุณมุสลิมไม่ช่วยเพราะมุสลิมเอาตัวไม่รอดพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับการแบ่งดินแดนของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่เคยปกครองมุสลิมแล้วแบ่งไว้เพื่ออนาคตมันจะได้ทะเลาะกันเขาฉลาดเกินกว่าที่เราคิดแต่ไม่ใช่คนยุโรปแล้วนะครับไซออนิสมันวางไม่หมดทุกที่นี่ยังไม่พูดถึงเอายิวมาไว้ตรงปาเลสไตน์นะไอ้นั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วรู้กันอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเกิดประเทศใหม่ๆโดยเฉพาะในคาบสมุทรอาหรับนี่เกิดใหม่ทั้งนั้นมีคน 2-3 แสนก็เป็นประเทศได้แล้วเหนื่อยมั้ยพี่น้องเหนื่อยมั้ยการแข่งขันอาวุธไม่ต้องพูดถึงนะครับการแข่งขันอาวุธไม่ต้องพูดถึงขนาดของเราเนี่ยหล่อน้ำจงก็ไม่มีกี่กิโลยังมีเรือดำน้ำมันรู้จะดำไปไหนอ่าวไทยยังมีเรือดำน้ำมาตั้งหลายลำนะเอาเลยครับตั้งรัฐอิสราเอลพี่น้องดูนะความปวดร้าวบางคนอาจจะไม่สนใจนี่คือพื้นที่ของปาเลสไตน์ทั้งหมดเขียวๆเนี่ยพี่น้องนี่ของปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยทนสง่างามมากพอผ่านไป2ปีนะครับพี่น้องผ่านไปแป๊บเดียวนี่เหลือเท่านี้นะฮะเขาๆยิวมันเอาหมดแล้วแล้วมันแยกฉนวนกาซากับเวสต์แบงก์ออกจากกันแยกแผ่นดินก่อนนะครับแล้วตอนหลังค่อยแยกกลุ่มคนที่จะมาปกครองนะฮะเป็นอัลฟาต้ากับอะไรฮามาสใช่ไหมกับฮามาสพี่น้องครับพออีกสักระยะหนึ่ง10ปีเหลือเท่านี้ปัจจุบันเหลือเท่านี้ครับนี่มุสลิมอยู่แค่ตรงเนี้ยแปะไว้คนละนิดเป็นหย่อมๆเขาเรียกที่เขาบอกฝนตกเป็นหย่อมๆแล้วคนก็ภาคภูมิใจโอ้โหยิวเก่งเหลือเกินสามารถพัฒนาประเทศจนมีอะไรมีเลือกสวนไร่นาก็สถานที่ที่มันอยู่นะมันมีน้ำทุกที่ครับพี่น้องไม่ใช่ไม่มีแม่น้ำจอร์แดนก็มีขอให้มันจัดระบบชลประทานให้ดีมันถึงหมดแล้วครับแล้วมันก็เอาไอ้พวกปาเลสไตน์ไปอยู่ตามโขตามหินแล้ววันนี้สร้างคุกใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก่อนนี่ของอินเดียแดงตอนนี้ของปาเลสไตน์เป็นกำแพงแล้วก็อยู่ในนั้นแหละพี่น้องไปเปิดเว็บไซต์ดูรูปหน้าปวดร้าวครับอัลลอฮ์เตือนไว้แล้วนะครับพวกนี้มันเคยโดนทำลายมาแล้วนะครับในสมัยหลังนบีสุไลมานอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เลยครับพี่น้องและเราได้แจ้งแก่วงวานคือบันิอิสราเอลในคัมภีร์ว่าพวกเจ้าจะก่อการเสียหายบนหน้าแผ่นดิน2ครั้งและแน่นอนพวกเจ้ายะโสโอหังครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วนะฮะ
ครั้งที่สองยังไม่ผ่านแต่นักวิชาการบางคนบอกผ่านไปแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่บอกยังไม่ถึงครับมันจะต้องได้รับมันจะต้องได้รับเพราะครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วในสมัยที่โดนพวกโรมันเข้าไปฆ่าไปยึดกรุงเยรูซาเล็มตอนที่อยู่ครอบครองอยู่พี่น้องครับสงคราม6วันรบกัน6วันตอนนั้นคนยิ่งใหญ่ที่สุดเลยผมถ้าผมจำไม่ผิดบุคอรีบินรามันน่าจะอยู่แถวนั้นไหมอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยนี่ยังเดินกระแทกไหลนัสเซอร์นะแต่ไม่ใช่นัสเซอร์ที่เป็นประธานาธิบดีนัสเซอร์ที่เรียนเป็นเพื่อนร่วมห้องประธานาธิบดีนัสเซอร์กำลังจะรวมโลกอาหรับเป็นปึกแผ่นแล้วต่อสู้กับยิวเกณฑ์พลเกณฑ์ทหารได้700,000คนพี่น้องต่อสู้กับยิวซึ่งมีทหารรับจ้างต้องมีทหารซึ่งถูกฝึกมาจากยุโรปแล้วเข้ามา200,000คนสู้กัน6วันมุสลิมแพ้ละนาบตายเป็นแสนนัสเซอร์ถูกคนกล่าวหาหมดความสามารถแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้แพ้คน200,000ครับเพราะที่เหลือจากนิวยอร์กมันส่งทุกวันมันขายอาวุธให้นัสเซอร์นะครับยิงได้5กิโลแต่มันขายให้ยิวยิงได้8กิโลแล้วเวลามันตั้งมันก็ตั้งสหาง7ไอ้นี่ยิงก็ไม่ถึงสักทีไอ้นั่นยิงทีไรโดนทุกทีเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์บอกแล้วแต่เราไม่เชื่ออัลเลาะห์บอกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูนี่ครับสงคราม6เกิดขึ้นในปี1967หลังจากที่มันตั้งประเทศได้แค่10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่วิชาการหมดแล้วฮะชุดนี้พี่น้องเอาไปได้เลยไม่มีสงวนลิขสิทธิ์แต่ขอให้ไปพูดให้ถูกเรื่องมันจะฉายเรื่องนี้พูดเรื่องนู้นไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวพอฉายเรื่องนี้ไปพูดเรื่องอามาเกดอนบ้างอะไรบ้างพี่น้องครับการเกิดของสงครามอุรอันนี้เลวร้ายที่สุดเลยครับคนในโลกใบนี้มองข้ามอาวุธร้ายที่สุดที่สามารถทำลายได้ทั้งศาสนาและความมั่นคงเศรษฐกิจนั่นคือสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของไซออนนิสพี่น้องจะมีอาวุธยิ่งใหญ่แค่ไหนสู้สื่อสารมวลชนที่อยู่ในมือพี่น้องไม่ได้หรอกทำลายคนได้เพียงในเสี้ยววินาทีพี่น้องบอกเลยว่าโหกำนันอิมรอนไปเที่ยวบาร์เมื่อคืนข่าวนี่ลายไปทั่วเลยไอ้นี่นอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องเลยอาวุธร้ายที่สุดเลยครับแล้วพวกเราจังเลยครับพอไอซิดฆ่าตัดคอได้ปุ๊บส่งนะฮะพอไอ้นั่นมีชู้กันหน่อยได้ปุ๊บส่งไปทั่วเลยนี่ฟิตนะทั้งนั้นแต่เวลาคนละหมาดจะมาอ้านรวมกันคนละศีลอดแก้บวชทำไมไม่ลายภาพอย่างนั้นออกไปบ้างไงพี่น้องมือถือที่อยู่ในมือพี่น้องในเวลาพี่น้องวันอีพี่น้องกุจุบกันพี่น้องทำบุญถ่ายแล้วลายออกไปแต่เวลามันด่ากันลบกันโอ้ชอบจังเลยพี่น้องครับใช้ให้ถูกมิฉะนั้นนี่คือการนินทาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช้ให้ถูกนะครับอย่ามีความสุขกับการฟิตนะทางมือถือโดยเด็ดขาดผมขอบอกเลยนะฮะพี่น้องครับดูตอบการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องมีประเทศแล้วครับคนที่จะคุมโลกใบนี้สร้างเครือข่ายไม่ต้องมีประเทศแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่รู้เลยใครที่เป็นจอมบงการผมได้ความรู้ทั้งหมดจากคนคนเดียวครับจันบุคลีย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วชื่อวิลเลียมกายวิลเลียมกายเป็นนายทหารยศพลโทชาวแคนาดาเขาเป็นนักรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วเขาเขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดแล้วเขาเขียนหนังสือเล่นขบวนการปฏิวัติโลกแบบที่ผมบรรยายทั้งหมดเขารู้เนื่องจากว่าการที่มีระเบิดลูกหนึ่งถูกยิงออกจากเรือลำหนึ่งออกไปข้างนอกแล้วไปทำร้ายเรืออีกลำหนึ่งจนทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าร่วมสงครามเขาบอกว่าระเบิดที่ยิงไอ้เรือลำนั้นน่ะประวัติศาสตร์บอกว่าเยอรมันยิงจากเรือดำน้ำอูแต่จริงๆออกจากเรือลำนี้เหมือนกับที่นายอีเลฟเว่นที่โดนระเบิดเขาบอกเครื่องบินชนไอ้ชนข้างบนแต่ระเบิดอยู่ข้างล่างเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะออกจากข้างในสู่ข้างนอกเหมือนกับมหานครมักกะที่หลายคนบอกโหกลัวจะเกิดสงครามไม่ต้องกลัวครับเพราะระบบการอาวุธของซาอุดีมันมั่นคงแต่ที่น่ากลัวคือมันจะจากข้างในออกไปข้างนอกมันไม่ใช่ข้างนอกยิงมาข้างในเขาก็จะเอาระบบความขัดแย้งในข้างในแหละทำลายซาอุดีอาระเบียเหมือนพวกเราเลยครับใครสู้กับเราก็ไม่ชนะไอ้ที่เราแพ้เพราะเราทะเลาะกันเองแล้วก็ขาดความสามัคคีแล้วก็ร้าวเราก็อ่านกันจังยาอายุฮัลลาดีนอามันุตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรกุเห็นมั้ยเราบอกเลยอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมยึดสายเชื่อของอัลเลาะห์แล้วอย่าแตกแยกกันตรงไหนล่ะที่ไม่แตกแยกนี่จะเลือกตั้งแถวปากลัดนี่เห็นว่าใบปงใบปิวจะออกแล้วต้องถามอิหม่ามแล้วฮะชีวิตผมไม่มีอย่างนั้นดูครับพี่น้องสิ้นสุดการล่าเมืองขึ้นไม่มีแล้วครับเมืองขึ้นเขาไม่ต้องเอาอาวุธไปคุมใครแล้วครับ
ต่เขาใช้ระบบเศรษฐกิจประเทศไหนกำลังอ่อนแอมันตีตูมเอา IMF ให้กู้จบเป็นขี้ข้าเขาตลอดชีวิตคนมือบนดีกว่ามือล่างที่อัลเลาะห์บอกคนสิ่งคนให้เสียงดังเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีลูกหนี้คนไหนไม่กลัวหรอกเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจมันคุมไปทั้งโลกแล้วคำว่า IMF คำว่าธนาคารโลกคำว่าอะไรต่อมีอะไรพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมองข้ามนี่คือหมากชั้นที่2เดี๋ยวค่อยดูชั้นที่3ไอ้เรามองหมากชั้นเดียวนะครับพี่น้องครับเกิดการล่าเมืองขึ้นในรูปแบบใหม่คือสงครามเศรษฐกิจสิ้นสุดอาณาจักรโลกมุสลิมไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ที่ชื่อซาวบานชัดเจนไปแล้วมีแต่ปริมาณวันนี้ 2,000 ล้านพี่น้องวันนี้ 2,000 ล้านจากคน 7,000 ล้านไม่มีประเทศไหนของมุสลิมที่สามารถปกครองคนอื่นได้เลยไม่มีเลยพี่น้องประเทศไทยเราเคยมีอาจารย์วันหมัดนอมัธาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคุณเด่นเป็นรัฐมนตรีอาลีเพ็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอาลีวงอริยะเป็นปลัดกระทรวงอ๋อวันนี้จะหาเลขารัฐมนตรีเป็นมุสลิมสักคนยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยยังมาทะเลาะกันอยู่เลยว่าใส่เสื้อดำได้หรือไม่ได้ยังข้ามผ่านกำแพงนี้ไปไม่ได้เลยพี่น้องเสื้อดำเต็มตู้ใส่ทั้งปีพอในหลวงตายก็ไม่กล้าใส่จะบ้าไงมานี่มีต้องครูโทรมาจากสงขลาเมื่อวันซืนถามผมอาจารย์เนี่ยปลัดในอำเภอบอกให้ผมไปละหมาดฮัยัตผมบอกเดี๋ยวนี้มึงต้องให้ในอำเภอสั่งให้ละหมาดแล้วเหรอคิดไม่ออกเลยเหรอต้องให้นายอำเภอมาสั่งให้ละหมาดต้องละหมาดให้ใครผมบอกเลยการละหมาดนี่ให้ใครคุณจะขอดูอาให้ใครก็ได้กี่สิบคนกี่ร้อยคนแต่ละหมาดได้อย่างเดียวคืออัลเลาะห์ยังคิดไม่ออกผมไม่ใช่โต๊ะครูนะแต่ว่าบางทีพอฟังแล้วมันก็ลำบากวันนี้เสรีภาพที่ไร้ขอบเขตมากพี่น้องไม่มีใครต่ออัดใครแล้วไม่มีใครต่ออัดใครแล้วนะครับเขาบอกเลยนะครับอิสลามเนี่ยต้องอยู่เป็นคณะเดี๋ยวค่อยดูกันการสิ้นสุดของมหาอำนาจในยุโรปแล้วก็อย่าคิดว่ายุโรปแข็งแรงนะครับเพราะยุโรปก็อยู่อันเดอร์คอนโทรลหมดการควบคุมของไซออนิสทั้งหมดแล้วนะครับอเมริกาคือมหาอำนาจหนึ่งเดียวแล้วและอเมริกาเป็นมหาอำนาจซึ่งก็เป็นนอมินีของไซออนิสอเมริกาเองไม่ได้มีเป็นเจ้าของใครเลยคนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาทุกคนนะครับพี่น้องจะต้องไปรับคำสั่งพี่น้องทราบไหมครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นรองนี่อย่างมหาศาลกับนางฮิลลารี่คลินตันแต่ท่านรู้ไหมครับวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนคือวันไหนวันที่โดนัลด์ทรัมป์พบกับเบนจามินเนทันยาฮูและโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยถ้าฉันได้เป็นฉันจะทุบมัสยิดอัลอักซอเพื่อให้สร้างวิหารโซโลมอนแล้วฉันจะเปิดโอกาสให้ท่านนั้นวางกฎหมายสร้างบ้านในนิคมในที่ของชาวปาเลสไตน์ได้ทั้งหมดเพราะสถานการณ์ตรงนั้นเพียง5วันโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีแค่นี้เองครับพี่น้องแค่นั้นเองฮะบางเรื่องที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องความลับอะไรเลยนะเขารู้แต่พวกเราไม่ค่อยได้อ่านนะฮะอ่านแต่ไลน์กันนะแล้วเช้าเนี่ยเขาบอกให้ตื่นมาขอดูอานะตื่นนะอ่านไอ้นี่ตื่นมาถอดปลั๊กเปิดเมื่อคืนมันดังกิ๊ดติ้งไอ้ที่หัวล้อนี่ใช่ทั้งนั้นแหละครับฮะก่อนนอนชาร์จพอตื่นเช้ามันจู้จู้มีนะมีคอเตปแถวจังหวัดเพื่อนผมอยู่คนแถวนครแต่ก่อนต่อต้านจังเอ้ยอย่าไปใช่เดี๋ยวนี้เวลามันอ่านคุตบะมันไงครับอ่านคุตบะทีละประโยคทีละประโยคไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยพวกเราเอาละครับพี่น้องดูต่อใกล้จบแล้วพี่น้องครับสงครามอ่าวเปอร์เซีย10ปีพี่น้องทราบไหมมุสลิมเจ๊งไหมระหว่างอิรักกับอิหร่านพี่น้องทราบไหมครับเบื้องหลังอิรักทุกประเทศที่เป็นโลกมุสลิมเบื้องหลังอิหร่านนะครับรัสเซียหนุนกันเต็มที่เลยลบกัน8ปีเจ๊งทั้งคู่จนทำให้อิรักพังเพราะอะไรเพราะน้ำมันราคงราคาและเสร็จแล้วอิรักก็ต้องมายึดคูเวตเพื่อหาทางออกแล้วในที่สุดพังทั้งคู่และทุกคนที่ผมพูดถึงนี่เป็นเด็กสร้างอเมริกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ว่าจะเป็นอิรักฮัสซัดดัมฮุสเซนไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครสงครามอ่าวระหว่างอิรักคูเวตต่อจากตรงนี้พังหมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลยคนอิรักตายเป็นล้านอาวุธที่สะสมมาทั้งหมดไม่เหลือเลยน้ำมันโดนยึดหมดนะครับเพราะเราลบกันเองนี่แหละครับพี่น้อง9/11จุดผันแปรเลยครับนี่คือบทสุดท้ายเขาเรียกเก็บตีฝาโลงตีฝาโลงเลยครับ9/11เมื่อปี2001ย้อนไป15-16ปีเกิดทันกันหมดแล้วนี่นะครับผมนั่งดูภาพข่าวพวกเราคงจำภาพได้ใช่ไหมเครื่องบินตึงตึงตึงพอเสร็จแล้วเขามาพิสูจน์ได้ว่ามันล้มจากข้างล่างลงมา
ไปอ่านดูเว็บไซต์อันนี้ไม่ได้คนที่มาเขียนใครครับนักผจญเพลิงของอเมริกาและในตึกนี้ตึกของยิวครับและในที่สุดยิวไม่ตายเลยเพราะยิวหยุดหมดพี่น้องครับนี่คือการลงทุนที่ถูกที่สุดพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงพูดถึงการตายของคนยิว 5-6 ล้านที่ถูกฆ่าโดยฮิตเลอร์ตลอดเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะเขาต้องเอาจุดนั้นเป็นตัวขายให้เห็นว่ายิวเนี่ยโดนทำลายยิวจะต้องมีประเทศไม่งั้นคนยิวจะน่าสงสารตายแต่พี่น้องทราบไหมครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนตาย70ล้านพี่น้องชาวจีนในนานกิงตายยิ่งกว่านี้นานกิงรู้จักไหมญี่ปุ่นมันบุกไปฆ่าคนจีนน่ะมันฆ่าจนไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องเคยได้ยินบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามั้ยพี่น้องมุสลิมตายอาทิตย์นึง 8,000 คนน่ะมันยิงเหมือนหมูเหมือนหมาพี่น้องเคยได้ยินทุ่งสังหารของชาวกัมพูชามั้ยพี่น้อง 2-3 ล้านคนน่ะกระดูกกองกันสูงกว่าเขาอูฮุดอีกเขาไม่พูดเลยทำไมเอามาพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้แค่บอกให้ฮิตเลอร์โอ้โหเด็กนักศึกษาโดนไล่ออกเขามีอิทธิพลถึงขนาดนั้นและคุณรู้ไหมครับฮิตเลอร์ของเงินไซออนนิสแลกเปลี่ยนแลกกับยิวเฉลยชาวยิวไซออนนิสบอกให้มันตายไปเพราะไอ้คนที่ตายเป็นใครท่านรู้ไหมคนแก่กับเด็กส่วนไอ้คนหนุ่มคนสาวกำลังถูกต้อนไปอยู่ประเทศอิสราเอลหลังจากที่ประเทศถูกตั้งมันเป็นแผนทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะนั้นความตายของชาวยิวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสงสารชาวยิวแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่สนหรอกครับมึงจะตายเท่าไหร่แต่เขาสามารถเอามาเป็นข้ออ้างจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับการถล่มตึกวอลเทรดเขาบอกเลยนี่คือสัญลักษณ์ของอเมริกาถูกทำลายโดยตาลิบันโดยใครครับบิลลาดินเห็นไหมครับไอ้บิลลาดินมาจากไหนบิลลาดินเป็นเด็กสร้างของอเมริกาครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับรัสเซียในสงครามอัฟกานิสถานสร้างขึ้นมาเหมือนไออาบูบักอัลบักกาดีที่สร้างขึ้นมามันเป็นผู้นำของไอเอสน่ะจบยุนเรียนอยู่ในอเมริกาฝึกมาไม่รู้กี่ปีพี่น้องอย่าฟังข่าวในสื่อว่ามันข่าวใครก็ไม่รู้เขาคุมสื่อมาฟังผมนู่นรายการเปิดโลกมุสลิม TMTV นั่น5โมงถึง6โมงใช่ไหมท่านอนุมัติใช่อาทิตย์นะลืมบอกวันเดี๋ยวไปเปิดวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์ลืมเปิดแล้วมาบ่นแล้วไม่จริงพี่น้องครับคำพูดนี้ครับมันเป็นความเลวร้ายที่เราได้รับนี่คือสงครามครูเสดยังไม่ได้หมดไปนะครับสงครามครูเสดถ้าคุณไม่อยู่ฝั่งเราก็เป็นศัตรูเราแต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ก่อการร้ายคุณต้องมาเป็นพวกเราโอ้โหผู้นำประเทศมุสลิมไปหมดเลยผมนี่จำได้เลยจำได้ไหมท่านยิมรอนเดินสายตั้งแต่นู่นเชียงใหม่ยันโกลกทุกเวทีให้ปากทุกเวทีกลับมาติดคุกไปหลายวันให้ชี้เห็นเนี่ยพี่น้องคำพูดนี้มันปวดร้าวครับพี่น้องนี่คือการประกาศสงครามระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมโดยมียิวอยู่เบื้องหลังเห็นไหมครับพี่น้องแต่ที่มันน่าปวดร้าวก็คือมุสลิมเนี่ยแหละครับผู้นำประเทศมุสลิมไปเข้าข้างเขาหมดเลยนะครับเพราะกลัวอยู่ไม่ได้กลัวอำนาจจะสูญเสียเหตุการณ์ในแอฟริกากลางการลบหลู่ดูหมิ่นอิสลามเกิดขึ้นเลยพี่น้องต่อเนื่องไหมนบีโดนลบหลู่เอาประวัตินบีมาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พี่น้องรู้ไหมเขาทำเพื่ออะไรเขาหยั่งเชิงครับหยั่งเชิงว่าไอ้มุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงเวลาได้ยินเรื่องแบบนี้แต่ก่อนไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลามุสลิมโดนอะไรเนี่ยโอ้โหปวดร้าวกันทั้งโลกเดี๋ยวนี้เขาจะเผากุรอานไอ้นี่ก็นั่งเฉยนะฮะไอ้โรฮิงญาจะตายกันสักหมื่นสองหมื่นก็นั่งเฉยหล่อไอ้ยาตีมทีเอ็มไอ้ไวท์ชาแนลรับบริจาคได้ 2-3 แสนโอ้โหมันไม่มีแล้วพี่น้องเริ่มคิดนะฮะเริ่มคิดผมพูดนี่พูดด้วยความปวดร้าวเนี่ยเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะชาลีแอปโดก็ดีหรือที่อเมริกาพวกนี้แต่เป็นเรื่องแปลกพี่น้องไอ้พวกบ้าๆเนี่ยหลายคนวันนี้เป็นมุสลิมครับหลายคนอัลเลาะห์เปิดหัวใจมันให้เป็นมุสลิมคนที่มันสร้างหนังดูถีดูถูกอิสลามวันหนึ่งมันกลับกลายเป็นมุสลิมเหมือนไอ้ฮุลากูข่านที่มันฆ่ามุสลิมแล้ววันหนึ่งมันก็เข้ารับอิสลามพี่น้องเห็นไหมแต่เรากับนิ่งเฉยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นไอ้พวกมุสลิมเบอร์สันติไปโย่โย่อยู่หน้าสถานทูตคนก็ว่าไอ้พวกนี้บ้าไอ้ตัวเองไม่ทำยังไปว่าเขาบ้าเห็นไหมพี่น้องสงครามเศรษฐกิจการสร้างระบบการเงินควบคุมไปทั้งโลกนี่คนแค่นี้มันคุมโลกได้ทั้งใบ
ที่นั่งอยู่นี่ไม่มีมุสลิมทั้งคนนึงเลยนะไม่มีมุสลิมสักคนนึงคุมโลกนี้ใบนึงแล้วเอาละครับพี่น้องนอกจากหลักการถูกลบหลู่พี่น้องเห็นไหมครับเอาพี่น้องลองว่ามาดิอะไรที่เป็นข้อห้ามใหญ่ๆบาปใหญ่ของอิสลามบ้างหนึ่งซินาซินาบาปใหญ่ไหมใหญ่สองดอกเบี้ยบาปใหญ่ไหมใหญ่สามการฆ่าคนใหญ่ไหมถามว่าสิ่งเหล่านี้เขาส่งเสริมไหมโลกใบนี้ส่งเสริมหมดแล้วครับพี่น้องครับการตั้งภาคีในสังคมมุสลิมมีไหมการตั้งภาคีบ้านไปดูแถวตรังดิอ๋อโต๊ะไปโต๊ะกูนั่งไหว้อยู่หน้านั่งดูอาอยู่ศาลพระภูมิไอ้เจ้าในศาลพระภูมิเปิดไหมไม่ใช่พวกกูนี่หว่าปิดปวดร้าวไหมพี่น้องสมัยอุมัรเขาตัดหัวไอ้พวกเราดูแล้วเฉยผมยังนึกไอ้กรรมการจังหวัดมันอยู่กันได้ยังไงถ้าเป็นกรรมการจังหวัดและเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวัดมันอยู่ได้ยังไงพี่น้องครับการผิดประเวณีมีเยอะไหมบ้านถามอิหม่ามไปไหนอ๋อเดี๋ยวไปนิกาเด็กนะทำไมมันท้องรีบนิกาให้มันอัลลอฮฺอักบัรมันท้องแล้วรีบนิกาให้มันไอตอนไม่ท้องไม่นิกาให้มันหรอกพี่น้องครับอย่าให้เกิดนะฮะดอกเบี้ยบานสะพรั่งเลยบานสะพรั่งเลยไอแบงค์ไม่รู้พ้นหรือเปล่าอาจารย์ผมไม่ถามยิ่งถามผู้รู้เนี่ยรู้จริงท่านตอบไปเขาไม่นั่นแล้วเอาคนนี้คนไปก่อนนะก็ตอบแบบรักษามารยาทไอ้นี่ไม่รักษามารยาทอ้าวมาดูต่อพี่น้องการทำลายหลักการอิสลามต่อเลยนะครับพี่น้องความเป็นเรือนร่างเดียวกันเหลือไหมถ้าเกิดชาวโลหิงยายังอยู่อย่างนี้แล้วเราอยู่อย่างนี้วันที่เราตายไปอัลลอฮ์ถามว่าใครคือพี่น้องของเจ้ากล้าตอบไหมว่ามุสลิมเพราะถ้าตอบปุ๊บอัลลอฮ์ถามแล้วไอ้พวกโลหิงยาอยู่อย่างนั้นเราทำอะไรโลหิงยาเนี่ยมันเปรียบเสมือนไม้ปลายนิ้วก้อยของเรานะพี่น้องวันนี้มันกำลังเน่าถ้าเราตัดมันทิ้งเราเป็นคนพิการไหมถ้าเราไม่รักษามันจะลามมาถึงตัวเราไหมไม่ได้เลยตัดก็ไม่ได้ไม่รักษาก็ไม่ได้ต้องดูแลอย่าไปสนใจว่าประวัติศาสตร์คืออะไรบางคนบอกโอ้ยประวัติศาสตร์มันเคยไปฆ่าพม่าผมก็รู้ว่าประวัติศาสตร์ผมก็ไม่ใช่ไม่รู้แต่วันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมที่เราต้องช่วยหมายังช่วยเนี่ยหมาโดนรถชนมันยังจับติดคุกไอ้นี่โดนฆ่าตายทุกวันไอ้นางซองจานซูจีออกมาลอยหน้าลอยตาหน้าตบมันออกมาลอยหน้าลอยตาถามแล้วเขาไปทำไมไปหาหมอมึงมั้งเนี่ยคนได้รางวัลเนี่ยคนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสาขาสันติภาพพี่น้องฮะจะใครให้ก็ตามทีก็พวกเราขนาดไอ้แม่อีกคนหนึ่งขาชาวปากีชื่ออะไรอ่ะนี่วันนี้ออกมาใส่ยีนใส่บูทนี่ก็ได้รางวัลเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องครับอิหม่ามครับนี่อิหม่ามไม่ใช่คนเดียววันนี้มีเป็นสิบนี่อิหม่ามครับนี่ยืนตามกันเป็นแถวเลยนี่มีเป็นสิบแล้วเคยมาหาผมด้วยก่อนมาหาผมไปหามารวานสมาอูนก่อนจำได้ไหมแต่ไม่ใช่คนนี้เป็นคนอเมริกาเป็นอิหม่ามของอเมริกามาหามารวานสมาอูนจะให้ยอมรับไอ้นี่ชาวเดนมาร์กหรือไงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับวันนี้อิหม่ามไอ้เราอย่ามานั่งเถียงเลยผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่าไปกำนันได้ไหมไอ้นี่ไม่ต้องเขาเป็นอิหม่ามแล้วกำลังจะเป็นจุฬาอยู่ไม่กี่วันนี่แหละนี่รออาจารย์ซิดไปไอ้พวกนี้ขึ้นเลยเพราะนั้นผู้หญิงต้องมีข้อจำกัดนะครับนะผู้หญิงถูกสร้างมาให้รับได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ชายนะครับพี่น้องครับนี่ประเทศมุสลิมนะฮะประกวดอีแม่นี่ประเทศมุสลิมนะครับวันนี้คุมฮิญาบไอ้วันที่ไม่ได้คุมฮิญาบยังไม่ได้อยากมาให้ดูกลัวเดี๋ยวบางคนอยากจะไปโชว์บ้างเขายังโชว์ได้ทำไมฉันโชว์ไม่ได้ชอบจังเลยพูดอย่างเอ๊ะทำไมเขายังทำได้ไอ้เขาเนี่ยชาวนรกเราไม่ใช่อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับเขาทำได้ไม่ใช่เรานะครับพี่น้องครับดูต่อไปสงครามอัฟกานิสถาน10ปีครับพี่น้องสงครามอิรักนะฮะ9ปีไอ้11ปีนี่มุสลิมลบกันเองตายทั้งนั้นเชชเนียเป็นไงเชชเนียรู้จักไหมบางคนไม่รู้ว่าเชชเนียอยู่ไหนอยู่ในรัสเซียตายทุกวันยังตายอยู่เลยพี่น้องยังตายอยู่เลยนะฮะอุยกูรู้จักไหมฮะเมืองจีนก็ทุกที่โดนหมดอุยกูนี่ไม่น่าโดนยังโดนอุยกูเนี่ยไม่น่าโดนเลยนะพี่น้องอยู่กันเนี่ยมันเอาชาวฮั่นเข้าจากอุยกู90วันนี้เหลือ40ฮั่นเต็มไปหมดแล้วฮั่นคือคนจีนมันฆ่าไม่ได้มันก็เอาไปอะไร
ไปเขาเรียกอะไรนะไปล้างใช่ไหมไปเพิ่มปริมาณนี่ผมพยายามให้ดูทั้งโลกเลยนะพี่น้องวันนี้รู้ทั้งโลกเลยนะครับอย่าดูรู้แต่โอ้รู้แต่เรื่องขึ้นสวรรค์ลงนรกรู้เลยหูมาริกัสสีอะไรไม่รู้อยู่อย่างเดียววันนี้จะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เหตุการณ์ในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาปวดร้าวที่สุดเพราะเกิดขึ้นกลางเมืองในยุโรปในประเทศเซอร์เบียเกิดขึ้นในยุคที่โลกมันเจริญแล้วเกิดขึ้นตรงไหนพี่น้องรู้ไหมครับวันที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังทหาร 8,000 คนเข้าไปช่วยเหลือมุสลิมแล้วเอามุสลิมเข้ามาอยู่ในค่ายพออยู่ในค่ายปุ๊บชาวเซิร์ฟมันมาถึงมันบอกเลยให้วางอาวุธทั้งหมดแล้วนั่งเฉยๆแล้วมันก็เข้ามาพอเข้ามามันเอาช็อกโกแลตมาแจกเด็กวันนี้พอตกเย็นมันฆ่าหมดไม่เหลือเลยท่ามกลางสายตาของกองกำลังองค์การสหประชาชาติภาพนี้ทุกคนเห็นหมดครับเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดไม่กี่นานนี่เองเกิดกลางยุโรปนะครับมินดาเนาเป็นไงครับพี่น้องเมื่อวานยังตายกันอยู่เลยที่มาลาวีเห็นไหมครับพี่น้องโชคดีนะครับเราอยู่สยามประเทศยังโชคดีติมอร์เป็นไงครับหลุดออกไปแล้วจากอินโดนีเซียถ้าเป็นของมุสลิมไม่หลุดนะฮะแต่ถ้าเป็นของคริสเตียนหลุดออกไปแล้วนี่ผมพยายามหยิบให้พี่น้องดูหลายๆที่นะฮะเหตุการณ์ในอารากันโรฮิงญาเป็นไงครับตายเหมือนหมูเหมือนหมานะฮะเหตุการณ์ในแคชเมียร์เมืองมุสลิม 80-90% โดนตีทุกวันพี่น้องครับภาพต่างๆเหล่านี้นี่ต้องยกความดีความชอบให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยสาวน้อยคนนี้สองคนแปลกสองคนนี้ทำเรื่องนี้แต่ปิดหน้าทั้งคู่เหลือแต่ตาปุลิปปุลิปไอ้คนเปิดหน้าทำไม่เป็นนี่คนปิดหน้าสองคนนี่ไปอยู่แคนาดาไม่ได้นะครับที่รัฐควีเบกเขาห้ามแล้วนี่ยังดีอยู่เมืองไทยรัฐควีเบกก็บอกเลยวันนี้ถ้าปิดหน้าอยู่ได้ไหมห้ามติดต่อราชการโอ้โหเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนี่โชคดีเราอยู่เมืองไทยได้หมดจะทำอะไรได้หมดตามหลักการเพราะมีกฎรัฐธรรมนูญยอมด้วยพี่น้องครับสุดท้ายของความเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วหลังจากที่โลกถูกปั่นป่วนเสร็จนะครับไซมอนิสบอกอเมริกาจัดการเลยเราจะเอาประชาธิปไตยไปอ้างว่าจะเอาประชาธิปไตยไปแจกทุกประเทศเลยในโลกอาหรับแจกทุกประเทศเลยครับเริ่มจากที่ไหนตุนิเซียไอ้แม็กคนพ่อค้าขายผลไม้คนเดียวเริ่มอาหรับสปริงโดยใช้อาวุธร้ายที่สุดคือสื่อสารมวลชนนี่แหละครับเอาอาวุธร้ายเนี่ยส่งเฟซส่งไลน์เริ่มเลยครับจากตุนิเซียนะฮะตุนิเซียเลยครับเด็กคนเดียวต้องหนีฮะไอ้ไซอับิดีเนี่ยไซอุนอับิดีนี่ต้องหนีไปอยู่ซาอุหลังจากนั้นก็หนูเลยไปอียิปต์ฮอสนีมูบารักจากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นชัยตอนทันทีเลยแล้วก็จากนั้นก็ไหลไปที่ลิเบียตายเลยครับกอดฟี่คนที่ทุกคนเคารพนับถือตายเหมือนหมาน่าสงสารมากนะครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วอับดุลลาห์ของบาฮเรนก็โดนนะครับแล้วก็บาซัดไม่เป็นไรอัลอาซาดของซีเรียไม่เป็นไรเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะเขาเป็นชีอะห์แต่ถ้าประเทศซุนนีโดนหมดแล้วครับเขาล้มกระดานหมดแล้วครับแล้วประชาธิปไตยก็ไม่เกิดวันนี้ความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับเป็นการสร้างความขุ่นขัดแย้งแล้วทุกประเทศที่โดนอาหรับสปริงชีอะห์เข้าไปมีอำนาจหมดเลยแม้แต่เยเมนนี่เป็นลูกกับโลกของซาอุดีเลยนะครับวันนี้ชีอะห์เข้าไปมีอำนาจหมดเลยนี่ชักเยอะกันไอ้นี่จะชวนนี่ไปทำอิซิกุโบไอ้นี่บอกทำเมาลิดก่อนงั้นลบกันเห็นไหมพี่น้องนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของชีอะห์ในทุกประเทศที่เกิดอาหรับสปริงที่เกิดอาหรับสปริงเพราะอะไรเพราะเราอ่อนแอพี่น้องอัลวะดูเราเนี่ยอ่อนแอนะครับพี่น้องดูต่อนะครับการสะสมอาวุธของโลกอาหรับทรัมป์ออกจากซาอุดีเมื่อเดือนที่แล้วซื้ออาวุธไม่รู้กี่ล้านเฉพาะซาอุดีกาตาร์อีกต่างหากแล้วอาวุธไม่ต้องไปรบกับคนอื่นครับเก็บไว้รบกันเองงบประมาณหมดไปกับนี่คืองบประมาณการศึกษาพี่น้องเด็กมุสลิมยังเรียนกันอย่างนี้เด็กมุสลิมยังเรียนกันอย่างนี้อาวุธก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยนะฮะทำให้เด็กเรียนได้15ปีครับพี่น้องอาวุธก้อนเดียวเด็กนี่เรียนได้15ปีแต่อาวุธนี่มีเท่าไหร่แล้ววันนี้เด็กยังอยู่อย่างนี้หรือว่าต้องทำให้ดูน่าสงสารเพื่อให้เขาทำบุญไม่ใช่มันมีอย่างนี้พี่น้องครับผมกำลังทำเตียง2ชั้นมีอาหรับมาเที่ยวขึ้นไปดูข้างบนไปดูเด็กลูกผมนอนอยู่60คนขนลุก
ลูกสาวอาหรับคนลูกอุ้ยสงสารเด็กร้องไห้ลงมาข้างล่างบอกพินิจไปทำเตียงให้เด็กนอนทาสีใหม่ผมบอกไอ้นี่นะถ้าไปอยู่ปัตตานีนะชักตายขณะของผมนอนอย่างนี้เขาบอกยุ้ยทนไม่ได้ขนลุกถ้าไปเจอปัตตานีนะมันนอนไอ้นี่ชักตายไม่ต้องกลับบาเลนกันละแต่ไม่เป็นไรหรอกเราได้เตียงได้อะไรเขาทำให้กับฮัมดินละแล้วเห็นไหมครับพี่น้องยังไม่จบนะพี่น้องความปวดเร้าที่อยู่ในหัวใจผมวันนี้มันถูกระบายออกมายังไม่จบพี่น้องนี่ประเทศมุสลิมครับนี่ประเทศมุสลิมพี่น้องทราบไหมครับคนที่เขาสั่งสร้างทำรถคันนี้เขาบอกเลยว่าถ้ายางของมันทำทองได้ให้ทำให้ด้วยถ้ายางรถทำเป็นทองคำ 100% ได้ให้ทำให้ด้วยไอ้ผลผลิตปวดหัวเลยกูจะทำยังไงตกลงทั้งคันเหลือแต่ยางที่ไม่มีทองนอกนั้นทองหมดพี่น้องเหมือนกันไหมนี่เหรอพี่น้องกันนี่เรือร่างเดียวกันไหมพี่น้องใบหน้ายังยิ้มในขณะที่ปลายเท้าเป็นมะเร็งเหมือนกันไหมพี่น้องพี่น้องกันแล้วเปล่าเรือนร่างเดียวกันไหมตามอายะห์กุรอานตามหะดีษไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซาอุยังไม่อยากเล่าข้อมูลยังไม่ 100% แต่รั่ววันนี้มีการปฏิวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกชายปฏิวัติพ่อไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกฎหมายในซาอุดีจะถูกเปลี่ยนหมดวันนี้ผู้หญิงขับรถได้ปีหน้าผู้หญิงลงสสได้แล้วไอ้คนที่ปฏิวัติทั้งหมดจบอเมริกาหมดเลยทั้งเจ้าฟ้าเจ้าหญิงจบอเมริกาหมดเมาเดินเมาอยู่เงี้ยแต่ยังไม่อยากเล่าเพราะข้อมูลผมยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเดี๋ยวมีใครข้อมูลมานำเสนอได้พี่น้องครับอัลลอฮ์ย้ำเตือนแล้วนะอินนามัลมุมินูนะอิควาโอ้โหท่องกันจังเลยความเป็นเรือนร่างความเป็นพี่น้องขนาดมันอ่านคุตบะข้างบนเนี่ยมันท่องคำนี้ไอ้ข้างล่างมันยังมองยังไม่ถูกกันอยู่เลยดันกล้าท่องคำนี้ย้ำเตือนผู้ศรัทธาเนี่ยนี่ท่านนบีบอกเลยนะความเป็นเรือนร่างเดียวกันพี่น้องอัลลอฮ์เตือนอยู่3อย่างผมกลัวมากเงินถือเงินผมถือเงินจากคนบริจาคโอ้บานดอกเบี้ยบานสะพรั่งผู้หญิงสวยทุกคนเจอนี่ขนาดหันหลังนี่หันหลังเนี่ยกูไม่อยากพอหันมายิ้มสวยหัวใจอ่อนเลยนี่อัลลอฮ์เตือนหมดเลยและนี่แหละครับคือเครื่องมือของไซออนิสเวลาไซออนิสเขาจะทำลายใครคนใดคนหนึ่งเขาจะให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นและเอาผู้หญิงเข้าไปแล้วก็แบล็กเมย์นะครับแล้วคนนี้ก็จะต้องตอบสนองความต้องการของเขานะพี่น้องครับมีอายะห์กุรอานที่บอกไว้อย่างนี้เลยครับพี่น้องยาอัยยูฮัลลาดีนอามานูที่ว่าเนี่ยโอบรรดาผู้ศรัทธาอ่านเลยนะครับพี่น้องจงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์มาเป็นมิตรบางส่วนของพวกเขาคือมิตรของอีกบางส่วนและผู้ใดในหมู่สัวเจ้าเอาพวกเขามาเป็นมิตรแล้วไซแน่นอนผู้นั้นก็เป็นคนหนึ่งในพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่อธรรมอัลมาอิดะแสดงว่าวันนี้ผู้ศรัทธาเป็นพวกเขาเกือบหมดโลกก็ยังกินก็กินอย่างเขาต้อง KFC ใช่ไหมอยู่ก็ต้องอยู่แบบเขาต้องใส่ไอ้เควันนี้ใครใส่เครื่องรีบปิดเลยโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆวันนี้เป็นพวกเขาไปหมดแล้วเอาเขามาปกป้องดูแลหมดแล้วอัลลอฮ์เตือนพี่น้องมันเป็นอายะห์กุรอานที่ไม่ได้ยากเลยพี่น้องในอัลมาอิดะห์แต่มันเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วพี่น้องมันเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วพี่น้องอันนี้ไม่เอามาใช้เลยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกายกอายะห์นี้เลยครับอินนัลลอฮะลายุกอยรุมะกอวินฮัตตายุกอยรุมาบิอันฟุซิฮิมบารักโอบามาบอกเลย CHANG change เปลี่ยนแปลงคนเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือพัฒนานะและอัลลอฮ์ก็จะส่งเสริมเราไม่ใช่เลยเหมือนเดิมอยู่กันแบบสะดออยู่กันไปอย่างเงี้ยนะครับความขัดแย้งระหว่างกันเห็นไหมฮะและพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกกันและขัดแย้งกันพี่น้องครับท่านนบีบอกเลยแน่แท้เลยแท้จริงเลยนะเจ้าจงอย่าขัดแย้งกันเพราะประชาชาติก่อนๆเนี่ยเขาขัดแย้งกันเขาจึงวิบัตินะฮะคำเตือนเยอะครับพี่น้องกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมประเมินแล้วจากหลักฐาน 8-90% เป็นนอมินีหมด
พวกนี้จะสร้างความเลวร้ายให้สังคมได้เห็นทำให้คนนั้นกลัวอิสลามกลัวมุสลิมจากความเลวร้ายของคนพวกนี้ฆ่าตัดคอแล้วโชว์ไปทั้งโลกมันไม่ได้มีอะไรเป็นหลักการเลยแต่ทำในนามของอิสลามคนก็เห็นโอ้โหน่ากลัวมากเลยนี่คือกลุ่มที่เกิดขึ้นนะพี่น้องเต็มไปหมดเลยนี่ผมเอามาแค่บางส่วนนะครับมีหลักฐานมีที่มาที่ไปหมดแล้วผู้นำของแต่ละกลุ่มนี้จบจากที่ไหนได้เงินจากใครผมมีหมดเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่ระบบการศึกษานี่ผมสามารถชี้ได้หมดคนไหนชื่ออะไรรับเงินจากใครแม้แต่กลุ่มอัลกออิดะเนี่ยนะครับออซาบิลลาเบนนี่อยู่กับอเมริกากี่ปีพี่น้องโบโกฮารามรู้จักไหมโบโกฮารามโบโกฮารามก็คือบุกฮารามโบโกก็คือบุกหนังสือฮารามก็ต้องห้ามห้ามเรียนหนังสือมุสลิมบ้าอะไรห้ามเรียนหนังสือบางคนบอกโบโกฮารามคุณต้องรู้คำแปลมันด้วยเขาเรียกบุกฮารามห้ามเรียนใครเรียนหนังสือผิดใครเรียนหนังสือบาปมันให้เรียนกุรอานอย่างเดียวไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นเนี่ยมันทำอย่างกับนกมีปีกเดียวเรามันสัตว์สองโลกพี่น้องวันนี้อิสลามเหลือแต่อะไรชื่อฟาติมะอาอิชาอัลลอฮ์ทั้งลูกทั้งเมียนบีโอ้อบูบักมูฮัมหมัดสุไลมานชื่ออย่างกับนบีเย็นๆแดกเหล้าอย่างกับน้ำเหลือแต่ชื่อพี่น้องชื่อน่ะดีหมดเลยโอ้ชื่อแปะไม่ได้บาปบาปชื่อแปะชื่อเจ๊ต้องมูฮัมหมัดเหลือแต่ชื่อการแต่งกายใส่ตบกันโหเดี๋ยวนี้ใส่สโลงไม่ได้แล้วพวกมลายูเราต้องพวกอาหรับใส่ตบผู้หญิงก็ต้องคุมหิญาบปิดมิดชิดโกงชาวบ้านทุกวันนี่ก็ไม่ใช่คุมหิญาบสวยเหลือแต่การแต่งกายเหลือแต่การแต่งกายด่านินทาชาวบ้านทุกวันเลยนินทาเลยบ้านนั้นอย่างนั้นมันไม่รู้อยู่อย่างเดียวตอนเย็นเขาจะมาตัดไฟที่บ้านนอกนั้นรู้หมดเรื่องชาวบ้านมันยิ่งกว่าการฆ่าเห็นไหมเหลือแต่การแต่งกายเหลือแต่การประกอบอามัลบาดัตที่เป็นรูปแบบละหมาดกันจังหูละหมาดจนหัวดำถือศีลอดจันทร์พระรหัสโอ้โห13 14 15ไปฮัจญ์กัน7ครั้งครึ่งอีกครึ่งไปไม่ถึงไปกัน7ครั้งมันไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์เลยพี่น้องไอ้จะละหมาดกันหัวบางจะไปมันไม่ได้ทำให้มันเป็นแค่อิบาดัตที่มีรูปแบบเพราะอิสลามเนี่ยมันเป็น way of life มันทั้งชีวิตแค่รอยยิ้มแค่การให้สลามนี่เจอหน้ายังไม่สลามเลยถามทำไมไม่รู้จักการที่ผู้ศรัทธาสองคนเดินสวนกันแล้วไม่ให้สลามนั่นคือหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามัตนั่นคือหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามัตผมนี่เดินผู้หญิงตามห้างผมยังให้สลามให้สลามไปกู้มันหันมามองถามมาค้อนเราอีกแทนที่มันจะตอบสลามเรามันค้อนคิดในใจอะไรมันเนี่ยคือมันไม่ได้เลยพี่น้องเหลือแต่กุรอานเหลือแต่อัลกุรอานเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์รักษาและไอ้กุรอานก็อ่านกันจังเลยโหเดือนบวชอ่าน3ครั้งแรกๆอ่านครั้งนึงพอปีที่2อ่าน3ทําไมทําให้อ่าน2โอ้ย2ไม่ได้สุนัตนบีเดี๋ยวมลาอิกะฮ์มาเอาวิญญาณมันกลัวอย่างนั้นอีกอ่าน3 4ครั้งแต่ไม่รู้สักตวงเค้าว่าอะไรในกุรอานเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ยผู้ศรัทธาเราเหลือแค่นี้พี่น้องตอนแรกเล่าเรื่องคนอื่นนะตอนนี้มาดูเรื่องพวกเราบ้างเลยนะตอนจบเนี่ยนะครับพี่น้องครับการสร้างระบบที่แตกต่างในศาสนาและการเมืองชัดเจนนะครับเวลาเราพูดถึงซาลาฟีอีควานนี่ระบบการเมืองขัดแย้งเวลาเราพูดพวกคณะใหม่คณะเก่าเวลาเราพูดตับริกดาวะกับพวกกอดยานีเวลาพูดถึงอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งสิ้นมีอะไรที่มันทำและไอสิ่งที่มันไม่ทำความขัดแย้งอย่างกองทุนไปตุนมากองทุนสกาดหายไปหมดเลยไม่พูดถึงเลยไม่พูดไม่ผมเนี่ยปวดร้าวมากไปกับท่านอิมรอนนี่อาจารย์ประเสริฐไปด้วยกันเฮ้ยประเสริฐมัสลีนี่ทำสหกรณ์เราเดินทางไปทำ40จังหวัดพี่น้องโอ้โหมันเป็นความปวดร้าวที่ผม40จังหวัดมีกรรมการจังหวัดกำลังจะแย่งกันเป็นในวันที่27มีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ทำกองทุนสกาดจังหวัดเชียงใหม่นอกนั้นไม่มีเลยอ้างความเป็นมุสลิมได้ไงเนี่ยแล้วพี่น้องดูนะครับในประเทศร่ำรวยครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิมรวยแบบโคตรรวยเลยอ่ะแล้วในประเทศยากจนเกินครึ่งหนึ่งครับเกินครึ่งหนึ่งที่เป็นมุสลิมไอ้นี่จนแบบไม่มีจะกินเลยนะพี่น้องดูนะครับห้อง 1,788 ห้องเมีย2คนใช่ไหมแต่มีห้องถึง 1,780 หอบห้องคนเดียวนะครับ
ซาอุดีอาระเบียนี่เครื่องบินผมเนี่ยไปกินผมถูกเชิญจากกษัตริย์ไปกินที่ท้องพระโรงของซาอุดีอาระเบียทุกข้างหน้าเราเนี่ยจะมีแพะตัวหนึ่งกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วผมไม่รู้ที่เหลือเอาไปไหนกินกันแบบนี้กินอย่างนี้เลยนะฮะแต่ไม่เล็กอย่างนี้ใหญ่กว่านี้เพราะนี่มันแค่ลงเครื่องบินของผมนี่เป็นท้องพระโรงใหญ่เลยผมเป็นตัวแทนของรัฐบาลไอ้ของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปนั่งคนเดียวแล้วแต่ละประเทศก็ไปนั่งกันพอสัมผัสมือไอ้กษัตริย์เสร็จก็มากินกันกินอย่างนั้นจริงๆพี่น้องอิมิเลสเห็นไหมฮะปีใหม่จุดพลุกันเห็นไหมเขาบอกโอ้จัดได้ไม่ได้มันจะชอบบาฮาบีเก้ามินฟาหัวมินหุมก็บอกเลยใครก็ตามประพฤติปฏิบัติตามแบบกลุ่มคนหนึ่งคนใดก็เป็นพวกนะไอ้นี่จุดพลุดังที่สุดอันดับหนึ่งของโลกตอนปีใหม่ดีเชงเม้งมันไม่จุดด้วยนี่กาตาที่ลบกับซุยดีนี่คือประเทศมุสลิมพี่น้องไม่อยากเอามาเปิดพร้อมกันเดี๋ยวมันจะปวดเราเมื่อกี้กับอันนี้เหมือนกันไหมโซมาเลียนู่นพี่น้องโรฮิงญาดูลิเบียอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงพี่น้องไม่รู้นะฮะว่าฟังผมพูดแล้วจะคิดอะไรหรือเปล่าหรือคิดในใจวันหลังกูไม่มาแล้วพี่น้องครับวันนี้ปัจจุบันอิบาดัตและฮาลาลฮารอมถูกทำลายหมดแล้วครับเคยเห็นมาละหมาดที่อินโดนีเซียไหมฮะมาละหมาด20เราก็อัดใช้เวลา8นาทีโจ๊ะดึงดึงโจ๊ะดึงดึงนี่ถ้าผมเอากองไปตีผมนึกว่ามันเต้นไอ้ข้างหลังอัลฮัมดุลิลละห์ผมมีเพื่อนอยู่คนชื่อชัยมานแกแล้วพออัลฮัมไอ้นั่นไปแล้วแกลงตกลงเขา20แล้วก็ไอ้นี่เพิ่งอ่านฟาติฮะห์จบนี่ไม่ใช่เรื่องตลกพี่น้องไม่น้อยเปิดดูจริงมั้ยเคยดูมั้ยนั่นแหละของจริงนะที่พูดไม่มีอะไรเป็นเรื่องตลกเลยพี่น้องหมดแล้วฮาลาลฮารอมไม่รู้แล้วครับอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนะแม้แต่ดูอาหายไปแล้วพี่น้องชาวโรฮิงญาตายกันครึ่งเมืองแล้วผมยังไม่เคยเห็นมีมัสยิดไหนขอดูอากุนูดเลยไม่มีเลยพี่น้องแต่มานั่งเถียงให้ตกลงซุบฮีต้องหุดสุนูดแล้วเวลาอื่นต้องกุนูดไหมแต่เวลาพี่น้องโรฮิงญาตายกันไปครึ่งเมืองแล้วไม่มีใครกุนูดเลยไม่ว่าจะมัสยิดไหนแหมทำตัวเป็นมัสยิดซุนนะยังไม่กุนูดเลยดูอายังหายไปจากหัวใจของเราไอ้ที่บอกว่าเป็นอาวุธร้ายเวลาเราบรรยายอ่ะหายไปจากหัวใจของเราพี่น้องครับอันนี้ผมคงจะไม่บรรยายแล้วนะครับผมแจกหนังสือไปแล้วอันนี้ผมเรียบเรียงเองนี่คือบัญญัติ10ประการที่เขาจะทำลายร้างเราสิ่งแรกเลยครับเขาทำลายระบบการปกครองแบบอิสลามผมบอกแล้วไม่มีแล้วครับอย่ามาเรียกร้องเลยมันหมดตั้งแต่4คอลิฟ้าแล้วเพราะมาสมัยยุคอุมัยยะห์มันก็จบแล้วครับอุมัยยะห์ก็ใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วพอมาทำลายเอกภาพความเป็นมุสลิมเราไม่เหลือเอกภาพแล้วพี่น้องเห็นไหมว่า10ข้อเนี่ยเขาทำลายเราหมดแล้วยังหมดแล้วยังหมดแล้วยังตอบสิเวลาถามอ่ะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่เหลือแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลาอัลลอฮ์สัมพันธ์กับเราเนี่ยตอนละหมาดคนในยุคของนบียุคสลับเนี่ยเขาละหมาดนี่ขาบวมนบีเนี่ยยืนละหมาดขาบวมฮะแค่8รอกอัตนี่ละหมาดกันไม่รู้กี่ชั่วโมงไอ้นี่โอ้โหมันใช้เวลา5นาทีละหมาดไปแล้วระหว่างที่เราละหมาดเป็นช่วงที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดในขณะที่หน้าผากของเราสุญูดลงหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยแต่นี่อะไรทำยังกับไก่จิกข้าวขึ้นลงขึ้นลงพี่น้องครับการกำจัดนักคิดนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วยังไปดูประวัติของบรรดาอิหมัมต่างๆโดนตายในคุกกันทั้งนั้นตายในคุกทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับการบิดเบือนเพิ่มเติมคำสอนมีไหมมีฮัดดิสดอยอิฟฮัดดิสมาดัวเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วพี่น้องไม่เหลือแล้วครับถามพี่น้องซิว่าระบบครอบครัวทุกวันนี้เหลือไหมฮะตื่นซูโบด้วยกันเย็นมักกะเล็บด้วยกันเมียไปขายของผัวยังไม่กลับบ้านเป็นไงระบบครอบครัวเหลือไหมไม่เหลือแล้วพี่น้องอ่านกุรอานเป็นไงพี่น้องวันนี้อ่านกุรอานทำไงเอาไว้รอประกวดที่มาเลเซียเผื่อจะได้ที่หนึ่งปีนี้อัลลอฮ์ประทานกุรอานกี่ปี23ปีถ้าจะให้นบีสัก3ชั่วโมงเนี่ยได้ไหมถ้าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ต้องการให้ทีละเรื่องให้ทำความเข้าใจ23ปีกว่าจะจบไอ้นี่อ่านกุรอานไม่ทำอะไรไม่แข่งกันไม่แข่งกันแค่นั้นเลยครับว่าใครอ่านเพราะกว่ากันไม่รู้เจตนาลมของอัลลอฮ์แล้วมันจะอยู่ได้ไงดึงมุสลิมสู่ความล่มหลงในแนวตะวันตกเกิดได้ยังเดี๋ยวแล้วมือถือมีกันทุกคน
สร้างเผด็จการในโลกมุสลิมมียังมีแล้วสังเกตไหมครับเวลาโลกมุสลิมมีเผด็จการอเมริกันไม่ทำอะไรพอประยุทธ์ปฏิวัติหน่อยมันจะอย่างนั้นมาแต่อย่างนี้มันส่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วสุดท้ายที่กำลังเกิดคือทำให้มุสลิมถูกมองว่าเป็นภัยต่อประชาคมโลกใช่ไหมพี่น้องวันนี้สองโรคที่เกิดใหม่คือโรคอะไรโรคเอสใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกโรคอิสลามโฟโมเบียกับโรคอิสลามโมโฟเบียโรคเกลียดอิสลามและโรคกลัวอิสลามวันนี้คนทั้งโลกคนทั้งโลกใบนี้กลัวสองโลกนี้เห็นมุสลิมไม่ได้เลยเห็นผู้หญิงมีผ้าห่อหัวตกใจนะเห็นผู้ชายมียางโง่ยาวๆตกใจเวลาแม่ชีคริสเตียนเดินโอ้โหนี่น่ายกย่องนะเวลาบาทหลวงเดินมีหนวดหัวสวยพ่อของเราอุสตาดมีหนวดมันบอกไอ้นี่โจรปวดร้าวไหมพี่น้องแต่พี่น้องผมจะไปสั้นๆนะครับอย่าคิดว่าเฉพาะเราเขาทำลายมาก่อนแล้ว24ข้อเขาทำลายยุโรปมาก่อนเขาปฏิวัติเขาครอบงำการศึกษาเขาโค่นล้นระบบกษัตริย์เขาควบคุมการค้าเขาทำมาหมดแล้วเขาทำให้เกิดสงครามที่ผมอ่านให้ที่ผมเล่าให้ฟังที่พี่น้องเห็นมาหมดแล้วยังหมดแล้วครับพี่น้องเขาครอบงำสื่อเขาให้มีประธานาธิบดีควบคุมอำนาจคนเดียวนะครับอันนี้เขาทำมาทั้งโลกเขาตัดขาดความรู้ของประชาชนเขาอยากให้รู้อะไรเขาก็ลงลายมาอย่างนั้นทำให้ห่างไกลจากศาสนาเขาทำจนแล้วสุดท้ายเขาต้องการให้ราชนิกูลของกษัตริย์เดวิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้พี่น้องวันนี้หนักครับและผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าผมจะพูดได้จบเพราะผมยังไม่เคยพูดมาก่อนครั้งแรกใช้เวลานานครับกว่าจะออกยังไม่สมบูรณ์อาจจะต้องมีการปรับอีกสักหน่อยอาจจะหาอายะห์กุรอานหะดีษมาใส่ถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ขอดุอาให้เรื่องแบบนี้ได้ถูกเผยแพร่พี่น้องขอดุอาพี่น้องยังไม่จบครับพี่น้องแค่พักเบรก2027เหลืออีกกี่ปีครับพี่น้อง10ปีรอดไหมเราอย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ดูอานี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับใครครับอบูบักรตอนที่อยู่ในถ้ำตอนที่หนีฮัจญะเราะห์และดูอานี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะฉะนั้นเอาดูอานี้ไปใช้อย่าพึ่งสิ้นหวังพี่น้องอย่าพึ่งสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะมันมีแนวทางป้องกันความผิดเป็นพี่น้องเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องเกิดขึ้นได้ไหมเริ่มจากตัวเราเนี่ยโกรธใครบ้างกลับไปลองยิ้มให้มันดูสักทีที่ให้สลามมันสักครั้งสิเอาข้าวไปให้มันสักมื้อหนึ่งสิเริ่มที่เราเนี่ยแหละครับอย่าไปคิดที่คนอื่นอย่างน้อยปีหนึ่งเรามีสองครั้งแล้ววันอีดฟิตอีดันอัลฮาไปขอให้ขอมาอัพกูจับมือกูในขณะที่วันสำคัญคนอื่นเขากินเหล้าเมารถชนตายกัน700คนของเราให้มาอัพให้ความรักโอกาสวันศุกร์ก็ได้ลองวันศุกร์ก็ได้ความเป็นพี่น้องจะได้เกิดเขาบอกเลยครับอินามัลมุมินูนะอิควาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันอัลกุรอานพี่น้องไม่ใช่ฮะดิษอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกแล้วทะเลาะกันไปทำไมนะครับพี่น้องครับความเป็นเรือนร่างเดียวกันยังมีไหมเคยไหมบริจาคให้โรฮิงญาเคยไหมถ้าอยากบริจาควันนี้ฝากอาจารย์เราซีไปนี่หาให้โรฮิงญาบ่อยใช่ไหมเนี่ยวันนี้ใครอยากให้เอาไปเลยใครเขาจัดให้ไปเลยน้อยมากให้ไปให้รู้ว่าเราก็เป็นเรือนร่างเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมุมินเขาใช้คำว่ามุมินนะครับผู้ศรัทธาเปรียบดังอาคารแล้วท่านก็สอดประสานนิ้วมันต้องอยู่อย่างนี้ครับไม่ใช่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้วชนกันมันต้องมีช่องว่างแล้วเข้าหากันมีช่องว่างแล้วเข้าหากันไม่ใช่อย่างนี้ไอ้อย่างนี้หันหน้าชนกันใช่ไหมคุณอับดุลลอฮ์มันต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มันจะได้กอดกันครับผมความเป็นจะมาอามีไหมถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่หะดีษแต่ออกจากปากของคำพูดของคนที่ท่านนบีบอกว่าคนเนี้ยถ้าอัลลอฮ์จะให้มีนบีอีกสักคนต้องเป็นคนนี้แต่พอดีอัลลอฮ์ไม่ให้และอิสลามุบิลาฮิจามะจะไม่ใช่อิสลามเลยถ้าไม่มีหมู่คณะแล้วมันจะไม่ใช่หมู่คณะถ้าไม่มีผู้นำสังคมไม่ได้ต้องการผู้ตามไอ้สังคมไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ตามนะแต่ให้ความสำคัญกับผู้นำเขาจะไม่ใช่ผู้นำเลยถ้าเขาไม่ตออัตติถ้าเขาไม่ยึดมั่นในหลักการของอัลลอฮ์อย่าคัดคนห่วยแตกอย่าคัดคนที่ไม่มีอิมานขึ้นมาเป็นผู้นำอย่าเพียงเพื่อเขาเป็นนักการเมืองอย่าเพียงเพื่อเขามีเงินแล้วเอาขึ้นมาเป็นประธานจังหวัดหรือมาเป็นอิหมัมยาโดยเด็ดขาดนะครับดูให้ได้ว่าเขาต่ออัตต่อหลักการของอัลลอฮ์หรือไม่สิ่งนี้ครับคือสิ่งสุดท้ายที่จะขอพูด
จงเอาทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานสกาดซึ่งทำให้พวกเขาสะอาดและจะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์อีกด้วยวันนี้สูญหายไปแล้วจากสังคมมุสลิมโดยเฉพาะประเทศไทยที่สังคมมุสลิมมันวิกฤตมันชิบหายมันวิบัติทุกวันนี้เพราะเราไม่มีเรื่องนี้เลยละหมาดกันทุกวันถือศีลอดกันทุกเดือนไปทำฮัจญ์ทุกปีเงินไม่ออกผมถามพี่น้องประโยคสั้นๆว่าพี่น้องคนหนึ่งฐานะพอได้เก็บเงินไว้สักหมื่นแสนห้าปีหน้าจะไปทำต้องสะสมเงินเพิ่มอีกสัก 50,000 ก็คงจะไปทำได้แล้วเก็บอีก 50,000 ปีหน้าถามว่าเขาไปทำฮัจญ์ซอไหมไม่ซอครับเพราะไอ้แสนห้ายังไม่เคยออกสกาดเลยมันถึงพิกัดแล้วไม่เคยออกสกาดเลยนี่คือความล้มละลายของโลกมุสลิมอิสลามเนี่ยครับยืนหยัดอยู่ได้เพราะกองทุนไบตุลมานแต่เราไม่ต้องพูดแล้วไบตุลมานเพราะมันมีเงินสกาดมีเงินภาษีมีเงินสินสงครามเราเอาแค่กองทุนสกาดวันนี้โชคดีครับคณะกรรมการกลางสนธิไทยท่านจุฬาท่านมนตรีได้เซ็นอนุมัติให้มีกองทุนสกาดนะครับก็รอดูว่าที่ไหนจะตั้งรอดูว่ามันจะไปรอดไหมถ้ามันไม่รอดไม่ต้องไปพูดเรื่องการต่อสู้เพราะนี่คืออะไรครับคือญิฮาดอักบัรผมพูดทั้งหมดไม่ได้หมายความว่ามาชักชวนให้พวกเราจับอาวุธไปสู้กับศัตรูไม่ใช่เลยไอ้นั่นมันเรื่องเล็กๆจำได้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินกลับมากับซอฮาบะห์กลับจากการสู้รบไอ้ซอฮาบะห์นี่แหมคนหนุ่มคึกคักยารอซูลุลลอฮ์มีอีกไหมแหมฉันอยากรบเหลือเกินฉันอยากญิฮาดเหลือเกินท่านนบีบอกมีมันถามอีกนบีบอกมันมีญิฮาดอักบัรโอ้ไอ้นี่ก็เฮี้ยนเหือนถามว่าที่ไหนนบีบอกที่บ้านนึงแหละการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองความเสียสละต่างๆนี่แหละครับคือญิฮาดที่ยิ่งใหญ่ว่าเราต่อสู้กับหัวใจของตัวเราได้หรือไม่นี่คือแนวทางการแก้ไขครับการญิฮาดอักบัรนะครับไม่ใช่แค่การสู้รบตรงนี้คือการสู้รบกับตัวเองด้วยนะฮะพี่น้องครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นได้ว่าในช่วง3ชั่วโมงเนี่ยผมจะพูดถึงภาพรวมแล้วผมก็จะมาปิดท้ายที่ตัวเราเองผมกำลังบอกพี่น้องว่าอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นอย่าเพิ่งไปมองตรงอื่นเริ่มมองที่ตัวเราได้แล้วรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าผมมาพูดแล้วผมจะเป็นคนดีคนเด่นไม่ใช่บางทีมันก็มองตัวเองไม่เห็นเพราะฉะนั้นหลักการของอิสลามเนี่ยถือว่าการตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นเตือนซึ่งกันและกันใน4อย่างที่พูดเรื่องความดีเรื่องความอดทนเรื่องอะไรต่ออะไรและนี่แหละครับจะทำให้การต่อสู้ของเราจะทำให้แนวทางการป้องกันของเรานั้นได้เริ่มต้นยังไม่มีครับได้เริ่มต้นแต่ถ้าพี่น้องไม่คิดตรงนี้พี่น้องรอเลย10ปีผมเชื่อว่าในห้องนี้ยังมีชีวิตอยู่ถึง10ปีได้เห็นแล้วครับว่าสิ่งที่กลุ่มไซออนิสเขาได้เตรียมไว้เนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นพี่น้องเริ่มรู้แล้วว่าศัตรูของเราที่ผมกระชากหน้ากากออกมานั้นคือคนที่เรามองไม่เห็นส่วนคนที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเป็นชีอะห์เป็นพวกนี้เป็นนอมินีทั้งนั้นพี่น้องนะครับพี่น้องสรุปได้เลยว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรากำลังต่อสู้กับศัตรูของเราเรากำลังต่อสู้กับอิบลิสโดยมีสงครามตัวแทนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกับเราก็ได้อย่ามองแค่ว่าเขาชื่อมูฮัมหมัดแล้วเขาจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงอย่ามองอย่างนั้นอย่ามองคนที่ชื่อสมศักดิ์สมชายที่เป็นชาวพุทธเขาเป็นศัตรูไม่ใช่เลยเขาเป็นคนที่หลงทางเขาเป็นคนที่ไม่รู้เท่านั้นเองพี่น้องครับช่วงท้ายผมต้องการข้อเสนอแนะหรือคำถามนะผมมีเวลาให้พี่น้องอีก15นาทีหลังจากที่เราจบเราจะทานข้าวก่อนหรือจะละหมาดก่อนถ้าละหมาดก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันเข้าละหมาดเร็วใช่ไหมเดี๋ยวพอเราจบเราจะมาละหมาดจะมาร่วมกันบนมัสยิดแห่งนี้ขอความแสดงความขอบคุณพี่น้องที่ไม่เคยมาแล้วได้มาผมอยากให้พี่น้องได้มาเยี่ยมนะครับได้มาเยี่ยมเราได้มาเยี่ยมเด็กๆที่นี่มีเด็กเยอะนะครับมีเด็กประมาณเกือบ60คนตั้งแต่3ขวบไอ้ที่เดินต้องแต่งต้องแต่งนั่นก็คนเล็กสุดนะครับเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะผมก็อยู่ที่นี่เป็นครอบครัวใหญ่นะฮะพี่น้องออกไปพี่น้องอาจจะเจอสินค้าที่คนเขามาตั้งเขามาทำบุญทั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้ขายเงินเขาก็ขายใครจะซื้อเขาก็เงินเขาก็ให้มูลนิธิเขาเห็นเป็นโอกาสมาเขาก็ขายพี่น้องครับมีไหมครับคำถามที่พี่น้องจะถามหรือว่าข้อเสนอแนะเชิญเลยครับเชิญอาจารย์ยูซุฟมีมูซอครับอาจารย์ยูซุฟเชิญด้านหน้าเลยฮะไปอยู่ตรงนั้นคนไม่เห็นยืนตรงนี้เลยครับอาจารย์ยูซุฟมีมูซออิหม่ามปักลัดใช่ไหมปักลัดนี่ดังนี่
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام ท่านประธานไพศาลพรหมยงค์และบรรดาคณาจารย์ทุกๆท่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและพี่น้องที่ห่วงใยมุสลิมและเยรูซาเล็มหรือมัสยิดอักซอนะครับผมพยายามติดตามข่าวตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ข่าวตะวันตกเขาจะเรียกมุสลิมเราอีกแบบนึงละเขาจะเรียกว่าอิสลามิยูนสำนักข่าวตะวันตกทั้งหมดแทนที่จะเรียกพวกเราว่าเป็นมุสลิมมุสลิมูนเขาไม่ใช่ละเขาเบี่ยงคำเป็นคำว่าอิสลามิยูนดังนั้นความลุ่มลึกทางด้านภาษาเนี่ยมันต่างกันนะเราไม่ใช่วัตถุถ้าวัตถุนี่อย่างกุตุบอิสลามิยะฮาซากุตุบุนอิสลามิยุนเขาเอาเราเนี่ยเปรียบเทียบเป็นวัตถุนะครับเหมือนไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นมุสลิมนะความหมายของมันลึกกว่าคำว่าอิสลามิยุนครับตรงนี้ก็เป็นการเบี่ยงเบนและก็ไม่ให้คุณค่าและไม่ให้น้ำหนักนะครับพวกมุสลิมเราครับตรงนี้มันก็เป็นแผนการของพวกเขาเหล่านั้นนะอาหรับเขาจะไม่ใช้หรอกคำว่าอิสลามิยูนเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็จะเรียนนะครับเดี๋ยวนะในช่วงบ่ายเดี๋ยวพอเราละหมาดเสร็จทานข้าวใครจะกลับก็กลับนะฮะพออยู่ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรฮะช่วงบ่ายผมมีประชุมนะครับหลายๆท่านที่มาก็คือมาประชุมคปอก็คือเครือข่ายเอกภาพเพื่อปกป้องอัลอักษรการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายซึ่งวันนี้เรามีสมาชิกเข้าร่วมอยู่ประมาณ60กว่าองค์กรเราจะทำงานเชิงวิชาการนะครับเราไม่มายืนปะทะโชว์ออฟบนเวทีทะเลาะกันไม่เอาเราจะทำงานการศึกษาเราจะจัดพิมพ์หนังสือนะครับแล้วเผยแพร่หนังสือนี้ไปทุกที่ที่เครือข่ายเรามีสมาชิกแล้วก็เราพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานอาจจะมีอาจารย์ดร.อานัสสมาธิคุณมีอาจารย์เปาซีมีหลายๆท่านนะครับที่จะเป็นวิทยากรที่เราพร้อมที่จะเสนอส่งไปเพื่อเผยแพร่งานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วยกันเผยแพร่นะครับหน่วยงานองค์กรไหนในอนาคตต้องการที่จะเราจะเน้นเรื่องพวกนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็มีหน่วยงานเราถือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยมีภารกิจตัวเองอยู่แล้วแต่เรากำลังทำเรื่องที่มันเป็นภาพรวมๆเช่นเรื่องของการปกป้องอัลอักษรหรือแม้แต่เรื่องโรฮิงญาก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของพวกเราเหมือนกันหรือในอนาคตฮะเราจะภาพรวมการปกป้องอัลอิสลามเพราะฉะนั้นผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญท่านมามีส่วนร่วมอะไรมากมายเพียงแต่ขอดูอาให้งานสำเร็จนะครับเพราะว่าเราก็จะให้แต่ละองค์กรแล้วถ้าเกิดใครเป็นองค์กรจะร่วมก็แค่แจ้งมาไม่ได้มีพันธะอะไรต่อกันนะครับไม่ได้มีพันธะไม่ต้องมาร่วมรับผิดชอบความเดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่ารับข้อมูลของเราไปช่วยกันนำเสนอความรู้ให้กับสังคมและเยาวชนมีคนไลฟ์สดดูอยู่ประมาณมากกว่า 5,000 คนตั้งแต่เช้านะครับในห้องนี้รวมทั้งข้างนอกก็200กว่าคนคือผมก็ไม่ได้คาดหวังนะฮะเพราะเราก็คิดว่าโอเคห้องเล็กๆผมไม่อยากให้มันจบอยู่ในห้องนี้แล้วแค่วันนี้ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราคุยกัน3ชั่วโมงเต็มๆนั้นมีประโยชน์เราคงต้องหาวิธีนะครับว่าจะทำอย่างไรให้สาระเหล่านี้ออกไปสู่คนอื่นโดยเฉพาะบรรดาครูสอนศาสนานะครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องแบบนี้มากกว่าที่จะพาขึ้นสวรรค์ลงนรกกันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจำต้องอยู่ในดุนยาส่วนเรื่องของอาคิร็อกก็ต้องว่ากันไปเหมือนกันนะครับเหลือเวลาแค่10ปีนะครับพี่น้องเหลือเวลาอีก10ปีถ้าเราเริ่มวันนี้ขอดุอาอย่างที่อาจารย์บุคคลีได้ร้องขอผมเชื่อในความเมตตาที่อัลเลาะห์มีให้กับเราแต่ถ้าเรายังนิ่งเฉยฟังคำการพูดของผมเนี่ยมีความปวดร้าวอยู่อย่างเวลาคนฟังผมพูดเขาจะชอบบอกโอ้จามไพศาลพูดดีจามไพศาลพูดเก่งแล้วก็จบแค่นั้นมันไม่มีจริยะเลยมันไม่มีประโยชน์เลยหรืออยากจะให้สิ่งที่พูดนั้นมันเกิดเป็นจริยะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะนั้นผมยินดีนะครับผมและคณะคปอ.ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการที่ใครจะเชิญไปที่ไหนช่วงนี้จะนำเสนอเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็จะเขาเรียกจะอะไรจะหาข้อมูลเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วจะขอดูอาต่อรัศมีของตาลาว่าจะทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายในเร็วที่สุดเอาว่าเร็วที่สุดแล้วก็สิ่งที่พูดทั้งหมดจะออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับท่านต้องการนะคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์เราก็จะส่งไปใ
แล้วถ้าใครต้องการจำนวนมากเพื่อเอาไปแจกไม่ใช่เอาไปเก็บเราก็จะส่งไปให้นะครับขอชุกต่อรัศมีตาลาที่ประทานวันนี้ให้กับผมให้กับพวกเราขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนบ้านอังกาซัดแล้วก็มาทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรที่มีประโยชน์นะครับขอรับทรงประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญนะครับความดีงามแล้วก็สุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อเราจะได้ไปก่ออามัลอิบาดะห์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปนะครับผมขอปิดการพูดคุยวันนี้ด้วยการกล่าววัลอัสรีและดุอากัฟเราะห์โดยพร้อมเพรียงกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟิกุสรอิลัลลาซีนาอามะนุศอลิฮาตวะตะวัสซาบิลฮักวะตะซอลบิสซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน